ทที่521ถึง540ในป่าทีมใหญ่กำลังตั้งแคมป์ค่ายคนหลายพันคนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องการงานมากสำรวจรูปร่างของโจต้องสืบให้ได้ว่าอยู่ในจานของสัตว์ร้ายหรือไม่มีน้ำเป็นต้นทีมนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์พวกเขามีประสบการณ์มากกว่าเฉินมู่ที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นผู้คนนับพันเดินขบวนอยู่ในป่าพวกเขายังใช้เวลาคลำหาอยู่มากขบวนขนาดนี้นี่เป็นกรณีของทีมซ่อมแต่ละทีมทั้งหมดเป็นหัวข้อที่ยากจนถึงตอนนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมีการวิจัยระดับมืออาชีพในสาขานี้ได้แต่เนื่องจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์สื่อสารจึงเป็นเรื่องยากที่จะสนองความต้องการของกองทัพการวิจัยในพื้นที่นี้ใกล้จะว่างเปล่าแล้วเข้าไปในป่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านป่าเหล่านั้นมากกว่าซึ่งราวบวงของกองพันสูง200ซ่อมห่างกัน500เมตรมีอะไรหรือเปล่าแรดเหล็กทุกอย่างได้ผลเสือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแรดเหล็กไม่มีความผิดปกติการซ่อมแซมการ์ดแต่ละใบจะมีการ์ดข้อความพิเศษติดตั้งอยู่การ์ดสื่อสารเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการ์ดจะสัมผัสกันภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง150กิโลเมตรเหล็กคือรหัสผ่านคืนนี้ในการกำหนดรหัสผ่านทุกคนไม่เห็นด้วยต่อมาเราเห็นว่าไวอาร์ลากสัตว์ร้ายกลับมาอีกครั้งทุกคนตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ไวอาร์ลากสัตว์ร้ายกลับมารหัสผ่านของวันคืออะไรสิ่งที่เวียร์ลากกลับมาคืนนี้คือแรดเหล็กที่เย็นชาในเวลากลางคืนทหารหลายจันลอยอยู่อย่างเงียบๆพวกมันติดตั้งการตรวจจับอันทรงพลังแม้ในเวลากลางคืนในป่าอันกว้างใหญ่พวกเขายังสามารถมีบทบาทที่ทรงพลังได้ภายในค่ายกระสวยป่า3ลำถูกแปลงเป็นพิเศษเป็นในช่วงเวลา24ชั่วโมงสมาชิกในทีมให้ความสนใจกับสื่อต่างๆที่ส่งมาจากการ์ดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องใครบอกฉันมาก่อนมันง่ายมากในป่าฉันไม่เชื่อมันเป็นการฆ่าฟูดงดื่มกับน้ำซุปร้อนดวงตาสีแดงแปลกๆของผู้คนเหลือบมองผ่านรถลินชูโอที่ปิดอยู่เหล่านั้นเห็นด้วยฉันไม่ได้คาดหวังไว้วิธีการของเจ้านายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแต่แม้แต่เทคโนโลยีป่าก็ยังมีอยู่ฉันจำไม่ผิดเทคโนโลยีการสื่อสารในป่านั้นเป็นเอกลักษณ์ของซงโจกรุ๊ปไม่ใช่หรือรถรับส่งเหล่านี้ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีใครก็ได้นอกจากเฉินมู่แล้วเว่ยอีกไม่กี่คนแล้วผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้แม้แต่เขาการซ่อมแซมการ์ดทั้ง7นี้ไม่มีข้อยกเว้นดวงตาของหลายๆคนแสดงท่าทีครุ่นคิดทิวซานยู่นั่งข้างกองไฟดื่มซุปร้อนๆอย่างช้าๆอีกคนหนึ่งกับเคที่อยู่ห่างออกไป 2-3 เมตรจับตาดูการ์ดเหล่านี้ประวัติของเธอลึกลับเธอไม่เคยคุยกันเลยในวันธรรมดาดอกเบญจมาศและอันธพาลก็แปลกมากสำหรับเธอเช่นกันมีเจ้านายกี่คนที่ยังไม่ออกมากวงซีถามตั้งแต่วันนั้นจนถึงถุงเย็นของมีที่ถูกผีมาแทงเธอจำได้ว่าเฉินมู่ทำการ์ดให้เธอพูดตรงเต่า5วันเวินเฮรินหองอพูดด้วยรอยยิ้มบทกวีคุณไม่มีประโยชน์อะไรรีบร้อนเจ้านายโง่ได้ทำการให้เราเร็วมากมันลำบากถ้าคุณต้องการเลี้ยงเสือเสร็จเขามองไปที่ WUG ผู้ตรงขมวดคิ้วเล็กน้อยไร้สาระเวินเฮรินหองอไม่แยแสอีกหัวเราะทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วอูเจียก็เหมือนเดิมเขาไม่แม้แต่จะลืมตาขึ้นมาคิ้วชันยูเพียงน้ำซุปอย่างเงียบๆทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยอันที่จริงหัวใจของเธอกังวลเธอไม่รู้ว่าฟายาได้เริ่มปฏิบัติการต่อต้านกรมทหารสการ์เล็ตแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้ที่เธอเห็นทุกวันนี้เธอตระหนักว่าชายคนนี้ไม่สามารถมองเห็นความลึกได้คุณมีพลังงานมากแค่ไหนถ้าฟาสามารถเป็นพันธมิตรกับมันได้จากนั้นความแข็งแกร่งก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไฟมาหลายปีแล้วอีกโครงการหนึ่งซึ่งดึงเอาผลลัพธ์ของกระสวยการต่อสู้ออกมาเท่านั้นกำลังอยู่ในภาวะชะงักงันแต่วันนี้เธอเห็นการติดขัดมันทำลายจินตนาการของเธออย่างสิ้นเชิงตำแหน่งของเฉินมู่ในใจของเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเธอเชื่อกราบใดที่เชนมูเต็มใจช่วยฟาย่าโครงการที่ติดขัดเหล่านั้นจะพังทลายทันทีตอนนี้เธอหวังเพียงว่าผู้นำจะไม่เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของเธอสามารถกดดันสกาเล่รีจิเมนต์ได้เพียงพอโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสความรู้สึกดีๆของเชนมูได้สำหรับสกาเล่คัสเซตดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ดวงตาของเธออย่างสมบูรณ์ราฟาเอลตัวเปียกโชคการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่รอบๆกับซิ่วทำให้พวกเขาชื่นชมเบลลิงไม่สนใจเรื่องสิ่งสกปรกของเขาวางเขาลงอย่างไม่ลำบากปากบ่นเจ้านายทำจริงๆช่างเป็นแผนการที่เกินจริงสำหรับคุณถึงนี่มันต้องเข้าโรงเรียนมีความเชื่อมั่นมากพอสำหรับการฆาตกรรมราฟาเอลยิ้มด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะพูดว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระนี่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของฉันเจ้านายฉันรู้เบลกัดริมฝีปากของเขาเฟยลากเขาไปที่เต็นท์ทีละขั้นตอนมีน้ำร้อนเตรียมไว้นานแล้วนี่เป็นหลุมที่ขุดลึกมากกว่า1เมตรเป็นการชั่วคราวพื้นผิวแข็งถูกเคลือบไว้บนพื้นผิวของหลุมนี่กลายเป็นสนามที่ง่ายน้ำร้อนก็พุ่งพล่านอยู่ข้างในเบลลี่งอผลักอย่างแรงราลอปาถูกผลักออกจากสระเธอหัวรอคิดคักมีการเปิดเผยลักยิ้มตื้นๆ2อันโชคราฟาเอลเกือบจะคลางอย่างสบายๆเบลลี่งอนั่งริมสนามไม่คิดว่าคุณจะบูชาเจ้านายมากขนาดนี้นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติลันไม่ได้คิดเรื่องนี้วันนี้ฉันมีได้เจ้านายปลูกฝังมาหมดแล้วไม่ต้องคิดหรอก6เดือนที่แล้วการรับรู้ของฉันแค่4เท่านั้นตาเป็นไปได้ยังไงเบลลี่งอกระซิบถ้าฮันนี่เป็นเรื่องจริงแผนของเจ้านายถึงแม้จะรุนแรงก็ตามข้าจะทำให้สำเร็จพวกเขาอาจไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของแผนเหล่านี้แต่ข้ารู้ดีเขาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าตกไปอยู่ในมือเจ้านายกระทู้อันไหนไม่เกิดใหม่ไม่มีเจ้านายวันนี้จะมีได้ยังไงชีวิตทั้งชีวิตมันแข็งไปหมดเบลลี่งอเอียงศีรษะของเขากัดนิ้วแล้วพูดว่าก็ถ้าเจ้านายเก่งจริงๆการประปนกับเขาก็ดีเหมือนกันในที่สุดเฉินมู่ก็ออกจากกระสวยป่าได้แต่เขาดูเหนื่อยนะแต่ดวงตาของเขาเป็นประกายข้างในวินัยทางทหารที่มีระเบียบวินัยนั้นน่าทึ่งมากคาชูกำลังลาดตระเวนทั้งหมดเผยให้เห็นถึงอารมณ์ของทหารบางคนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ายเงียบมากในเวลากลางคืนผ่านการฝึกอบรมการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งในเวลานี้เขานอนหลับลึกมากหลายคนในฟูดงเห็นเชนมูออกไปลุกขึ้นเสี่ยวป๋อและซางฮันสุยก็เดินไปอย่างรวดเร็วเช่นกันและคนอื่นๆก็ไม่มาด้วยความสนใจบอสมีอะไรดีขนาดนั้นเสี่ยวโปถามด้วยเสียงต่ำ
ซังฮันซุยไม่ได้มีรูปร่างไม่สมกับเสี่ยวปอเขาส่งรายงานหนาหนาหัวหน้านี่เป็นบทสรุปของการฝึกในช่วงเวลานี้ยุทธวิธีและกฎระเบียบหลายประการยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างดีในการต่อสู้จริงฉันได้บันทึกไว้แล้วมีบรรยากาศแห่งความสง่างามในรูปลักษณ์ของเขาดวงตาสามเหลี่ยมนั่นยิ่งขัดขวางในฐานะหัวหน้าผู้สอนคุณต้องเป็นผู้นำกองทัพแตกต่างจากเมื่อก่อนงานหนักเฉินมู่ได้รับหนังสือพิมพ์หนาหนาถามแบบสบายๆพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุดดวงตาของเสี่ยวปอเป็นประกายหัวหน้ารางวัลอะไรซางฮันซุยก็ตั้งตารอเช่นกันเมื่อใดเวลานี้เจ้านายมักจะคิดอะไรที่แตกต่างออกไปเสมอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉินมู่เรียกดูรายงานที่อยู่ในมือกล่าวทิ้งไปแต่งตัวดวงตาของเสี่ยวปอและซางฮันซุยจ้องมองมาที่คุณและมองมาที่ฉันฉันมองไปที่คุณนานๆทีซางฮันซุยพูดตะกุกตะกักหัวหน้ามี400คนในกองพลน้อยโอ้ฉันมีไพ่600ใบมู่พูดอย่างสบายๆ สายตาของเขาจับจ้องไปที่รายงานในมือของเขา5วัน600ไพ่ดวงตาของเสี่ยวปอกระตุกเจ้านายมีดาวกี่ดวงซัมซุง504ดาว100อยากเพิ่มอีกนิดวัสดุหมดแล้วดวงตาของเฉินมู่ไม่ละสายตาจากรายงานเป็นเวลาครึ่งนาทีรายงานนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบันรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ซางฮันซุยไม่ใช่นายพลแต่เขาเป็นคนที่ใช้งานได้จริงการปฏิบัติตามคำสั่งของเฉินมู่อย่างพิถีพิถันเสี่ยวปอและซางฮันซุยพูดอย่างถี่ถ้วนถึงคำพูดของเฉินมู่ที่โง่เขลามีการทำบัตร500ใบใน5วันการ์ดซัมซุง500ใบการ์ด4ดาว100ใบประสิทธิภาพอันน่าทึ่งดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้ผู้ผลิตการ์ดรายอื่นต้องละอายใจในการฆ่าตัวตายถูกต้องกระสวยปากของฉันถูกห้ามมีให้ผู้อื่นเข้าใกล้เฉินมู่กล่าวเสริมดวงตาของพวกเขาเป็นประกายดูเหมือนว่าเจ้านายจะสามารถสร้างไพ่ได้600ใบในราคา500ใบความลึกลับนี้ต้องอยู่ในกระสวยป่านี้เจ้านายคงจะคิดค้นอะไรบางอย่างทั้งสองมองหน้ากันด้วยสายตาแปลกๆเสียงประทุสังหารในดวงตาของพวกเขาราวกับมนุษย์ไฟฟ้าหากมีใครเข้าใกล้รถลินชูโอในเวลานี้ทั้งสองจะเสียหายยับเยินคนอื่นเห็นเพียงเจ้านายและดอกเบญจมาศกระซิบเพียงไม่กี่คำแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดเงี่ยหูฟังแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินคำพูดใดๆเช้าวันรุ่งขึ้นซางซุยและเสี่ยวโปประกาศพร้อมกันทุกทีมรวมถึงยามเยาวชนด้วยโดยจะมีการแข่งขันพร้อมๆกันเนื้อหาของการแข่งขันครั้งนี้มีหลากหลายโดยเฉพาะความสามารถในการดำเนินการทางยุทธวิธียามหนุ่มไม่ได้ดูแลเขาเลยแต่ซิ่วทั้งหมดตกตะลึงเรื่องตลก.เจ้านายออกมาจากรถรับส่งเพียงประกาศการแข่งขันคนโง่ก็รู้ดีว่ามันมีสิ่งดีอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนกัปตันทุกคนกำลังระดมพลครั้งสุดท้ายพวกเขาเป็นกัปตันคนแรกที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยเจ้านายเองไม่มีใครอยากทำให้บอสผิดหวังในการแข่งครั้งแรกการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเข้มข้นเฉินมู่ยังคงพิจารณากฎระเบียบทางยุทธวิธีนี้เขาเพิ่งรู้ตอนนี้นำทีมมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากกลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่เขากำหนดไว้ไม่มีคุณค่าในทางปฏิบัติเหลือเพียง2เท่านั้นไม่มีใครนำทางเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยตัวเองทำไมคุณต้องทำเช่นนี้อะไรที่ทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมเขาสมองของเขาไม่กล้าที่จะหย่อนยานความคืบหน้าเบื้องต้นช้ามากแต่เมื่อเขาตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆที่ฉันเข้าใจได้มีหลายสิ่งที่ต้องต่อสู้โดยพื้นฐานแล้วมันคือการคำนวณแผนที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆเช่นกำลังของปริมาณจิตวิทยาพื้นที่เวลาและอื่นๆเรื่องน่าเบื่อมากมายให้เฉินมู่เข้าใจรายละเอียดด้วยก้าวมาถึงขั้นอัศจรรย์แล้วบุคลากรทางยุทธวิธีธรรมดาเคยผ่านการศึกษาภาคทฤษฎีมาแล้วทั้งหมดแล้วยืนยันด้วยความเป็นจริงพวกเขายืนอยู่บนไหล่ของรุ่งก่อนวิธีนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากแต่เฉินมู่ไม่ใช่ไม่มีใครมาสอนความรู้เชิงทฤษฎีให้เขาทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาทั้งหมดต้องตั้งคันด้วยตัวเองจากนั้นไปตรวจสอบเขาไม่สามารถรั่วน้ำได้มีหลายฝ่ายด้วยซ้ำมีข้อบกพร่องร้ายแรงแต่วิธีคิดของเขาและบุคลากรทางยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการมีความแตกต่างพื้นฐานทีมนี้มันจะเป็นทีมที่แตกต่างไปจากทีมอื่นอย่างสิ้นเชิงการแข่งขัน3วันติดต่อกันออกจากผู้ชนะทีมที่5ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายและเฉินมู่ก็ออกไพ่4ดาว100ใบทันทีและการซัมซุง300ใบทีมที่5แต่งตัวเต็มที่ดวงตาของอีก4ทีมและการ์ดเยาวชนเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกเขาไม่เคยคาดหวังมันผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มากมายเช่นนี้กัปตันทีมที่5อดหัวเราะไม่ได้เมื่อหยิบไพ่400ใบขึ้นมาพับมือของคุณดวงตาของเขาตรง400ใบการ์ดแต่ละใบมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนด้านล่าง4และตัวเลขการ์ดซีรีส์ดิจิทัล400ใบกัปตันคนอื่นๆกำลังดูอยู่จู่ๆเลือดก็พุ่งเข้าใส่หัวของเขาพระเจ้าทั้งหมดนี้เป็นการ์ดซีรีส์ดิจิทัลฉันรู้สิ่งนี้ชนะการแข่งขันหากคุณทำงานหนักพวกเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความรำคาญทุกสายตาหออบกลับมาที่ทีมของเขาด้วยความโกรธในคืนนั้นสมาชิกในทีมของเราทุกคนได้รับคำสั่งซื้อเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้การฝึกอบรมทวีคูณการซ่อมแซมการระดับ75ให้อยู่ที่เดิม400ใบนี่ไม่ใช่ไพ่2ใบบอสมาพร้อมกับไพ่400ใบ5วัน400ใบการซ่อมแซมการ7ระดับที่น่าตกใจนี้ไม่มีใครเทียบได้หลายคนดูเปลี่ยนไปการมองตาของเฉินมู่ก็เหมือนกับการมองมนุษย์ต่างดาวในเวลาเพียง5วันฉันก็หยิบการ4ดาว100ใบและการซัมซุง300ใบและสมองบางคนก็ฉลาดเขายิ่งหวาดกลัวมากขึ้นกับการคาดเดาที่ออกมาจากใจของเขาหากเป็นเช่นนั้นความแข็งแกร่งของทีมที่5กระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดของฝูงชน400คน100คนมีการ์ด4ดาวนี่ไม่ใช่การ์ด4ดาวธรรมดามันคือการ์ดซีรีส์ดิจิทัล4ดาวแต่เร็วๆนี้พวกเขาได้รับคำสั่งจากเจ้านายต้องการให้พวกเขาแจกตารางกลยุทธ์การ์ดทันทีการ์ดใหม่หมายถึงกลยุทธ์ใหม่
ทันทีที่กัปตันทีมที่ฮาตื่นเต้นดีใจคืนนั้นมีการประชุมฉุกเฉินในทีมงานนี้ทุกคนจะทำเสร็จโดยเร็วที่สุดคราวนี้พวกเขาทำศาสตร์ใหญ่ความหวานที่แท้จริงยังทำให้พวกเขากระเด็นออกไปความกระตือรือร้นของผู้เล่นเป็นประวัติการณ์พวกเขาได้เรียนหลักสูตรยุทธวิธีขั้นพื้นฐานไม่มากก็น้อยและการซ่อมแซมเหล่านั้นก็ได้รับคืนจากกองทัพเพื่อทำทุกอย่างที่เป็นไปได้วันถัดไปเชนมูตั้งชื่อทีมของเขาอย่างเป็นทางการว่ามูซี่อิงแม้ว่าเสี่ยโปจะหัวเราะยอเจ้านายในความมืดแต่ก็ลอกเลียนแบบกองทัพยูซีที่พูดถึงยู่หอยานแต่ไม่มีใครโต้ยังทีมที่5เดิมได้รับการเลื่อนชั้นสู่ทีมชุดแรกอย่างเป็นทางการเกียรติยศนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กองคนน้อยอยู่ในไฟแอร์ก็ซอหมายเลขทีมที่เหลือทั้ง4หมายเลขถูกยกเลิกจะถูกจัดเรียงใหม่ตามการแข่งขันสิ่งนี้กระตุ้นผู้เล่นทุกคนอีกครั้งค่ายคำไม้ภายใต้มือคู่ของเชนมูที่สามารถเรียกได้ว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะค่อยๆบีบต้นแบบเกาะน้ำแข็งพระจันทร์น้ำแข็งใบหน้าของเจียยิงเกียเย็นชาและเธอก็พูดอย่างเย็นชาว่าสั่งการทุกแผนกและขยายความพยายามทั้งหมดเพื่อค้นหานิชิซาวะไม่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณต้องตามมาหานิชิซาวะให้เจอหากคุณมีข่าวใดๆโปรดรายงานฉันทันทีใช่จู่ๆคำสั่งของเขาก็มาในห้องของครูใหญ่ที่สลัวเจียยิงเกียขมวดคิ้วนิชิซาวะต้องการให้สมุดบันทึกทั้ง4เล่มนี้ไร้ประโยชน์แต่ทำไมเขายังไม่ติดต่อเธอเลยเขาต้องการทำอะไรวัดคูซีตั้งอยู่บนยอดเขาตลอดเวลาและมีวัดเล็กและใหญ่อยู่ทุกแห่งสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนสวรรค์จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ภายนอกอย่างไรก็ตามวันนี้มีเสียงระฆังดังมาจากท่ามกลางภูเขาและจากนั้นก็มีเสียงระฆังดังอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภูเขาเสียงระฆังดังขึ้นเรื่อยๆและความโศกเศร้าก็เบาลงใบหน้าของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงต่างหวาดกลัวกระดิ่งนี้บ่งบอกว่าคนสำคัญตายแล้วคาชูของคูซิ่งมีอายุยืนยาวมากพวกเขามีนิสัยสงบและไม่มีใครโต้แย้งพวกเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดและเป็นที่รักของคนในท้องถิ่นหากเป็นผู้สูงอายุระฆังจะมีเสียงไพเราะและสนุกสนานในคำสอนของวัดคูจินี่คือจุดสิ้นสุดระฆังดังต่ำมากและเศร้าจนไม่ได้ยินมาเป็นเวลานานในวิหารอันเงียบสงบอันขมขื่นมีความโศกเศร้ากลางห้องโถงแห่งความเงียบงันมีร่างในชุดขาวนอนราบอยู่สยามอัจฉริยะที่สุดวัดเงียบครึ้มในรอบเกือบ50ปีก็ตายไปเช่นนี้ใบหน้าแก่ของเจ้าของวัดร่วมสมัยของวัดคูจิก็เต็มไปด้วยน้ำตาและสยามก็อาศัยอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กเขาใช้พลังงานนับไม่ถ้วนกับเขาและไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองกับพ่อและลูกชายของเขาห้องโถงเงียบๆและบรรยากาศหดหู่ปรมาจารย์วัดอีก3คนอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วแต่การแสดงออกของคนอื่นๆที่มองดูปรมาจารย์วิหารของวัดตะวันตกนั้นค่อนข้างแปลกสยามถูกสังหารและสาเหตุของเหตุการณ์คือการสมรู้ร่วมคิดของแทนยูเปกับแทนยูฉันไม่จำเป็นต้องพูดมากกว่านี้เจ้าของวัดพูดช้าๆใบหน้าที่มีรอยย่นของเขาราวกับมนุษย์โบราณเต็มไปด้วยความผันผวนและภูมิปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สิ่งที่เราต้องพูดคุยตอนนี้คือวิธีต่อสู้กลับคนอื่นๆต่างประหลาดใจอำนาจของอาจารย์วัดในวัดคูจินั้นลึกซึ้งมากความวุ่นวายของรัฐบาลกลางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะอยู่รอดตามลำพังฉันประกาศและทำสงครามกับ Federal Comprehensive University เจ้าสำนักกล่าวอย่างเฉยเมยรักษาคำสั่งของเจ้าแห่งวิหารทั้ง3คนรวมทั้งปรมาจารย์วัดทั้ง3คนโน้มตัวไปข้างหน้าเจ้าแห่งวังนั้นอย่างรู้มากจนไม่มีใครเคยเห็นเขาตีมันเมื่อเขาอายุ40ปีเขาได้ครอบครองการ์ดระดับ7ดาวเพียงใบเดียวแบนของวัดคูจิจากอาจารย์รุ่นก่อนและมรดกของมันวาติกันเป็นการ์ด7ดาวเพียงใบเดียวในบรรดาการ์ดโซนิกที่รู้จักนี่เป็นวิธีเดียวที่ผู้คนจะจดจำการ์ดใบนี้แม้แต่ช่างซ่อมการ์ดในวัดคูจิงอก็รู้จักการ์ดใบนี้เท่านั้นในสำนักงานใหญ่ของสกาเล่คาชูการผู้คนเข้าออกเรื่อยๆสีหน้าของทุกคนก็ตกตะลึงมีรายงานว่าจู่ๆสโนว์ไฟเบิร์ดคาสุกาก็โจมตีสถานีรอบๆเมืองมิงเย่เมื่อเวลา 9:00 นของเช้านี้สถานี15แห่งในเมืองมิงเย่รวมถึงพื้นที่โดยรอบถูกทำลายความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากมีรายงานว่าฟาย่ามีการเปลี่ยนแปลงและทีมของพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนตัวไปรอบๆสถานที่ของฉันเป็นวงกว้างโดยสงสัยว่ามีแนวโน้มที่จะทำสงครามกับเราได้รับรายงานว่าเมืองโฮเวลถูกโจมตีโดยทีมซ่อมการ์ดที่ไม่รู้จักขอการสนับสนุนลุงหอยันหอยันแสดงความสิ้นหวังและทุกคนก็ดันไปชนกำแพงในโลกนี้จะไม่มีวันขาดแคลนผู้คนกรมทหารสีชาติแข็งแกร่งมาโดยตลอดและศัตรูก็ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยเชิญมู่ที่ยังอยู่ในปากคงจินตนาการไม่ออกก่อนที่เขาจะออกจากปากกลุ่มคาชูนี้จนจะสูญพันธุ์ในเวลานี้เขายังคงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการบริหารแคมป์ตัวละครไม้ของเขาคนกำลังใจของค่ายตัวละครไม้อยู่ในระดับสูงและความกระตือรือร้นในการฝึกฝนของสมาชิกในทีมก็สูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เชิญมู่เผชิญกับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วัตถุดิบถูกใช้หมดการ์ด600ใบนั้นเจ๋งมากโดยธรรมชาติแต่คราวนี้ไม่มีวัสดุมากมายให้ถือและพวกเขาก็หมดลงในพริบตานอกจากนี้ยังมี4กลุ่มที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเฉินมู่บอกเสี่ยวปอเกี่ยวกับปัญหานี้เสี่ยวปอก็เมินเฉยมากหัวหน้าสิ่งเล็กๆน้อยๆ นี้จัดการได้ง่ายใครเป็นคนรวบรวมวัสดุใครยังไม่ได้ทำนอกจากนี้ที่นี่ที่ไหนมันคือเขตเทียนตงลี่และวัสดุที่นี่ก็ล้ำหน้ากว่าของย่านพักอาศัยทั่วไปมากบอสฝากคำถามนี้ไว้กับฉันแล้วฉันจะทำมันอย่างแน่นอนเมื่อเห็นเสี่ยวปอตบหน้าอกของเขาและดูมั่นใจเฉินมู่ก็เริ่มเขย่าเจ้าของร้านอีกครั้งหัวหน้าเฉินมู่ตอนนี้ถูกเรียกว่าเพียงเสี่ยวปอและซังฮันซุยเท่านั้นบ้างก็เรียกเขาว่าผู้บังคับกองพันในตอนแรกเขารู้สึกว่าเขามักจะถูกเรียกว่าเจ้านายและฟังดูคล้ายกับกลุ่ม3ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแคมป์ตัวละครไม้หลังจากได้รับคำสั่งจากเจ้านายเสี่ยวโปไม่ได้ดำเนินการทันทีแต่ไปที่ซางฮันซุยเพื่อสรุปคาเพจแอคชั่นจึงได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนฟังนะนับจากนี้ไปสิ่งของที่เจอบนถนนก็จะไม่รั่วไหลถอนรากถอนออกติดผลหรือผลไม้และต้นไม้มารวมกันสัตว์ร้ายที่เจอบนถนนตัวผู้ใช้แล้วสับมันให้แม่หน่อยสับให้ฉันด้วยวัสดุทั้งหมดได้รับในกลุ่มโลจิสติกซึ่งจะถูกแปลงเป็นคะแนนตามขนาดของการมีส่วนร่วมเฮทีมไหนทำคะแนนได้ 10,000 คะแนนก่อนทีมไหนเป็นทีมที่2แต่งตัวและเป็นทีมที่2เสี่ยวโปลอยขึ้นไปในอากาศและกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกอย่างเร่าร้อน
อย่างไรก็ตามเอฟเฟคดูดีมากผู้เล่นทุกคนเป็นเหมือนหมาป่าที่หิวโหยและพวกมันมองไปรอบๆด้วยดวงตาสีเขียวถนนเปิดออกและทั้ง4กลุ่มและยามเยาวชนต่างกระจายออกไปและกวาดไปทั่วป่าหิมะป่าหิมะที่ถูกทิ้งร้างพบกับการค้นหาที่น่ากลัวที่สุดครั้งหนึ่งสมาชิกในทีมโลจิสติกยุ่งทันทีเนื่องจากคุ้นเคยกับประสิทธิภาพสูงของหลวนปิงประสิทธิภาพของทีมโลจิสติกจึงถูกตำหนิโดยเชนมุกุลหลายครั้งหัวหน้าทีมโลจิสติกก็กังวลเช่นกันทุกๆวันเหมือนเป็นบ้าและเขาก็ใช้สมองอย่างหนักเพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพฉันต้องบอกว่าศักยภาพของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากความหงุดหงิดประสิทธิภาพของทีมโลจิสติกจึงเปลี่ยนไปหลายครั้งอย่างไรก็ตามแม้แต่ทีมโลจิสติกที่เพิ่มประสิทธิภาพเป็น2เท่าวัสดุสดที่ส่งกลับมาจากด้านหน้าก็พังทลายลงหัวหน้าทีมโลจิสติกแทบรอไม่ไหวที่จะถูกฝังด้วยวัสดุเหล่านี้หลังจากคำนวณเพียงเล็กน้อยคุณก็จะได้แนวคิดคร่าวๆนอกเหนือจากความต้องการของทีมชุดใหญ่ในการจัดยุทธวิธีใหม่แล้วอีก4ทีมยังมีคน 1,600 คนพร้อมด้วยองครักษ์รุ่นยาว100คนและคนทำงานร่วมกัน 1,700 คนขนาดนี้ไม่น่ากลัวโดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นยังมีเครื่องมือที่จะช่วยอีกด้วยบรรยากาศในรถรับส่งสื่อสารเหล่านั้นตึงเครียดมากแต่ถ้าพวกเขาฟังรหัสผ่านที่รวดเร็วในนั้นมันก็จะพูดไม่ออกเล็กน้อยโปรดทราบทีม A75 มีต้นแสงจันทร์3ต้นอยู่ตรงหน้าคุณ300เมตรตั้งใจเก็บหน่วย B66 กำลังหลบหนีมาหาคุณระหว่างการล่าสัตว์หน่วย409ทีมของคุณอยู่ในทิศทาง30องศาตะวันตกเฉียงเหนือมีหินลายตารางหมากรุกกรุณารวบรวมในวันนี้จู่ๆเฉินมู่ก็ค้นพบว่าวัสดุที่รวบรวมมากองรวมกันเหมือนเนินเขาวัสดุเหล่านี้มีความหลากหลายโดยมีหัวพืชเลือดสัตว์และแร่ธาตุต่างๆแต่ไม่มีข้อยกเว้นล้วนเป็นวัสดุที่สดใหม่อย่างยิ่งหัวหน้าทีมโลจิสติกมองไปที่เฉินมู่อย่างขมขื่นหัวหน้ามันจะไม่ทำงานแบบนี้เขามีคิ้วที่โตเป็นผู้ชายที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์และเป็นคนที่มั่นคงมากมีอะไรผิดปกติเฉินมู่มองย้อนกลับไปหัวหน้าทีมโลจิสติกยิ้มอย่างขมขื่นความสามารถในการบรรทุกของเรามีจำกัดและเราไม่สามารถรับได้ทั้งหมดเชิญมู่ได้ตอบกลับความสามารถในการบรรทุกของกองพันมูซี่เป็นเพียงกระสวยป่าและส่วนใหญ่ได้ถูกแปลงเป็นรถบังคับการลาดตระเวนและห้องการ์ดเคลื่อนที่ของเขาเมื่อมองดูภูเขาแห่งวัตถุเขาก็ปวดหัวเช่นกันเมื่อวานฉันมีปัญหากับวัสดุไม่เพียงพอแต่วันนี้ฉันมีปัญหากับวัสดุมากเกินไปไปตั้งแคมป์กันเถอะเชิญมู่ลูบหัวอันน่าปวดหัวของเขาอย่างช่วยไม่ได้เล็กน้อยหลังจากตั้งแคมป์แล้วสมาชิกเหล่านี้ก็ไม่หยุดค้นหาทันทีพื้นที่150กิโลเมตรโดยมีค่ายเป็นศูนย์กลางกลายเป็นเป้าหมายใหม่เฉินมู่มองไปที่วัสดุเหล่านี้และเริ่มอยู่ต่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะอารมณ์เสียกับเนื้อหาที่มากเกินไปมีทางเดียวเท่านั้นที่เขาคิดได้คือเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นการ์ดท้ายที่สุดแล้วสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ก็คล้ายกันและยังมีวัสดุที่รวบรวมได้หลายประเภทเฉินมู่ใช้วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุพื้นฐานในการออกแบบและทำการ์ดคงไม่มีใครนึกถึงคนรุ่นอนาคตได้เหตุผลที่มู่จื่อยิงใช้ไพ่ที่แตกต่างกันและรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เนื่องมาจากเหตุผลนี้งานออกแบบใช้เวลา3วันและในระหว่าง3วันนี้เนินเขาวัสดุที่วางซ้อนกันตรงกลางแคมป์ก็เพิ่มขึ้นไม่กี่เมตรแต่ในไม่ช้าสมาชิกในทีมก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าความสูงของเนินเขาวัสดุนี้ลดลงอย่างรวดเร็วในอัตราที่น่าตกใจไม่กี่วันต่อมาเมื่อเฉินมู่หยิบไพ่ออกมา400ใบผู้เล่นก็ต้องมองกองไพ่ในปากของเขาผู้ชนะในครั้งนี้คือทีมของราฟาเอลเขาได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมที่2และได้ไพ่400ใบออกมาเช่นเดียวกับทีมชุดแรกการ์ดซัมซุง300ใบและดาว104ดวงการ์ดซัมซุง300ใบทั้งหมดเป็นหมายเลขเดียวกันและการ์ดดาว104ใบก็อยู่ในหมายเลขบัตรเดียวกันแต่หมายเลขไพ่ของกลุ่มที่2นั้นแตกต่างจากกลุ่มแรกและลักษณะของไพ่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามยังมีวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้อีกจำนวนมากด้วยความสิ้นหวังมีเพียงวัสดุที่ค่อนข้างหายากและมีค่าเท่านั้นที่ถูกบรรทุกส่วนวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้ใช้จะถูกทิ้งไปเท่านั้นป่าเป็นสมบัติมาโดยตลอดแต่ทีมที่ไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารมักจะหลงทางในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะอันกว้างใหญ่แห่งนี้ก่อนที่จะขุดสมบัติแถมตัวละครไม้พร้อมกระทะและเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถสัมผัสสมบัตินี้ได้อย่างง่ายดายค่ายมูซี่ได้ค้นหาและจัดตั้งขึ้นด้วยวิธีนี้และมันก็เสร็จสิ้นการแต่งตัวของทีมอย่างรวดเร็วนอกจากนี้มันยังเต็มไปด้วยวัสดุหายากที่เต็มไปด้วยกระสวยมีสถานที่มากมายใต้หิมะที่ไม่มีใครเคยไปเยี่ยมชมนี่คืออาณาเขตของสัตว์ร้ายและการดำเนินการค้นหานี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะขัดแย้งกับสัตว์ดุร้ายเหล่านั้นมีผู้เสียชีวิตทุกวันแต่ทุกคนก็มั่นใจขนาดของการบาดเจ็บล้มตายครั้งนี้ไม่อาจจินตนาการได้จนกระทั่งถึงตอนนั้นค่ายตัวละครไม้ทั้งหมดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในที่สุดก็มาถึงขอบป่าแล้วไม่มีใครสามารถคิดได้ในอีก10วันทีมก็ได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ายตัวละครที่ทำจากไม้ที่สร้างเสร็จแล้วจะกลับเข้าสู่วิสัยทัศน์ของผู้คนอีกครั้งความหมายข้างต้นคือการเจรจานี้ขึ้นอยู่กับคุณซึ่งเป็นสามีและภรรยาของคุณชายวัยกลางคนคร่ำครวญอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าในปีนี้ครอบครัวที่มีส่วนร่วมของคุณก็อยู่ในสายตาของคุณเช่นกันเจ้าของสัญญาในครั้งนี้ว่าหากคุณได้รับผลประโยชน์เพียงพอสำหรับครอบครัวในเมืองฉียอนหูครอบครัวก็จะอย่างเป็นทางการดูดซับคุณ2คนเป็นสมาชิกหลักยืนอยู่ตรงหน้าชายวัยกลางคนคือชายหนุ่มที่ดูเหมือนเขาอายุ20เขายืนอย่างสบายๆแต่ดูประสานกันมากเขาไม่มีรสชาติที่นุ่มนวลแม้แต่น้อยในทางกลับกันมันยังทำให้เขารู้สึกพิเศษมากอีกด้วยหน้าตาของเขาไม่หล่อและดวงตาของเขาผิดปกติหากมองใกล้ๆจะเห็นว่าเขาได้เจาะหูดอกเบี้ยเท่าไหร่ถึงจะพอชายหนุ่มถามด้วยรอยยิ้มและดูเหมือนเขาไม่กลัวคนวัยกลางคนชายวัยกลางคนเหยียดนิ้วออกและพูดอย่างเคร่งขรึมว่า1โหวตชายหนุ่มคร่ำครวญอยู่ครู่หนึ่งแล้วใส่หัวฉันไม่สามารถรับประกันเรื่องนี้ได้ในเมืองเทียนูเราไม่มีข้อได้เปรียบมากนักนั่นคือที่ตั้งของตระกูลชงยูฮันโจและลูโอและหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเรากับชงยูฮันโจไม่กรุณานี่จะเป็นการต่อต้านที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา
ชายวัยกลางคนพยักหน้าคุณสบายดีแต่นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกันแม้ว่าโรสมูนโคไอแลนด์จะสามารถครองโทรศัพท์มือถือได้แต่ก็ไม่มีใครอยากให้พันธมิตรนี้เป็นเสียงของพวกเขาอาจจะไม่แม้แต่ตัวเธอเองใช่กองกำลังที่เป็นกลางเช่นเราคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาและผู้อื่นกุญแจสำคัญคือขึ้นอยู่กับปฏิบัติการของคุณฉันเห็นชายหนุ่มพยักหน้าเราจะเข้าร่วมในคลาสสิกนี้ซึ่งสามารถแสดงความแข็งแกร่งของเราได้เจ้าของได้ตัดสินใจว่าเขาจะส่งคาชูที่แข็งแกร่งที่สุดในครอบครัวมาช่วยคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องมีน้ำใจด้วยคาชูเหล่านี้คือสิ่งที่ฉันเห็นระวังอย่าขัดแย้งกับพวกเขาบนท้องถนนชายวัยกลางคนสั่งเธอดูเหมือนฉันต้องแกล้งทำเป็นหลานชายนะชายหนุ่มยักไหล่และแสดงท่าทีสิ้นหวังออกมาวางใจได้เลยเจ้าของบ้านพูดออกมาแล้วคุณคือผู้นำทริปนี้พวกเขาฟังคุณกันหมดชายวัยกลางคนปลอบใจอย่างรวดเร็วนั่นทำให้ฉันต้องย้ายเขาชายหนุ่มพึมพำแอนาวาเขตแดนไร้คนขับในเขตเทียนตงลี่หยุดรถบัสรับส่งระยะไกลและมีผู้โดยสารจำนวนมากรุมอยู่เหนือรถบัสทุกคนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับใบหน้าของนักเดินทางเหล่านี้การเรียกดูเว็บมือถือทุกคนแม้ว่าคุณจะจ่ายเงินไปแล้วแต่ฉันอยากจะเตือนคุณสักสองสามคำข้างหน้าคือเขตเทียนตงลี่หากคุณไม่ได้รับบัตรคุณจะโดนซ่องการ์ดในเขตเทียนตงลี่จับได้ยิ่งครั้งแรกเนื่องจากการลักลอบขนสินค้าครั้งล่าสุดบ่อยเกินไปจำนวนหน่วยลาดตระเวนจึงสูงกว่าเมื่อก่อนมากยิ่งกว่านั้นเขตเทียนตงลี่ไม่ใช่สวรรค์สำหรับคุณที่จะจินตนาการอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีหลังจากนั้นรถรับส่งก็เลี้ยวกลับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการสู้รบอย่างดุเดือดอย่างต่อเนื่องของกองกำลังท้องถิ่นชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเขตที่อยู่อาศัยธรรมดาจึงกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นประเทศจีนที่ค่อนข้างเงียบสงบได้กลายเป็นสวรรค์ในสายตาของผู้คนอย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปไม่สามารถผ่านเข้าสู่ประเทศจีนได้และการลักลอบขนของผิดกฎหมายได้เริ่มแพร่กระจายไปในวงกว้างผู้อยู่อาศัยจำนวนมากในละแวกใกล้เคียงเสี่ยงที่จะถูกสังหารและแอบเข้าไปในเขตเทียนตงลี่จากสถานที่ห่างไกลบางแห่งตามแนวชายแดนบริษัทขนส่งหลายแห่งดำเนินธุรกิจขนส่งทางบกประเภทนี้อย่างเงียบเราลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วมุ่งหน้าไปยังเขตเทียนตงลี่โดยไม่ลังเลใจไม่หมดหวังใครจะเลือกแอบท่ามกลางฝูงชนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสีหน้าแข็งกระด้างเดินเข้าไปในป่าอย่างเงียบๆทำตัวเหมือนผีดาวน์โหลดอีบุ๊กล่าสุดและสมบูรณ์ที่สุดดอกไม้ผีเสื้อดาวสีน้ำเงินจำนวนมากปลูกอยู่บริเวณรอบนอกของเดลีตะวันตกโดยเฉพาะในฤดูกาลปัจจุบันกำมะหยี่สีน้ำเงินและเกล็ดหิมะสีขาวปลิวไปตามสายลมซึ่งสวยงามมากอย่างไรก็ตามความงามของสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้แบบถึงโรแมนติกอีกต่อไปตรงกันข้ามลมหายใจแห่งความตายแทรกซึ่งกำมะหยี่สีน้ำเงินและเกล็ดหิมะสีขาวเหล่านี้สูญเสียความสวยงามและความอ่อนโยนและกลายเป็นความคมและทั้งหมดนี้เป็นเพราะทีมกำลังเดินทัพทีมใหญ่กำลังมุ่งหน้าสู่เดลีตะวันตกอย่างช้าๆรูปแบบการต่อสู้ได้รับการปรับระดับอย่างเข้มงวดและไม่มีเสียงใดๆเลยราวกับว่าปรอดกำลังหลั่งไหลและเลื่อนไปบนท้องฟ้าไม่มีใครพูดสีหน้าของเคที่แต่ละคนดูจริงจังและความรู้สึกของการกดขี่ที่อธิบายไม่ได้ก็แพร่กระจายออกไปด้วยเสียงอันเงียบงันนี้กาซิลที่กำลังจะออกจากเมืองจู่ๆก็เห็นทีมนี้และใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปโดยไม่มีข้อยกเว้นเสียงปลุกดังขึ้นครั้งแรกหัวหน้ากองตำรวจนครเดลีตะวันตกกลืนน้ำลายอย่างแรงแล้วถามด้วยเครื่องสั่น 2-3 อันอะไรนะพวกเขาอยู่ข้างล่างทีมไหนพวกเขาต้องการทำอะไรโจมตีพวกเราไม้เท้าของเขาตกตะลึงและพูดติดอ่างไม่เราไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพลังดังกล่าวใกล้ตัวเรามาก่อนช่างซ่อมการที่กำลังเตรียมรับการแจ้งเตือนเห็นทีมนี้ทันทีและกลายเป็นนกเล่นเว็บบนมือถือเดิมที่จ้างมาไหนจะสู้เอาชีวิตรอดต่อหน้าทีมนี้มองแอลวอร์บอร์แรกเป็นฆาตกรต่อต้านล้อเล่นอะไรใครจะล้อเล่นชีวิตแม้ว่าหัวหน้ากรมตำรวจจะมีตุ่มหนองแต่เขาสามารถทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกรมตำรวจเมืองได้แต่เขาก็ยังซ่อมการ์ดได้ดีรูปลักษณ์บนใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์ทรมานเขาคิดเกี่ยวกับมันและเปิดเผยการรับรู้ของเขาเองพื้นที่ซ่อมแซมการ์ดระดับ7เช่นเดียวกับพายุเฮอริเคนเดียวกันพัดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของเดลีตะวันตกแต่ละนี่เขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทันทีที่การรับรู้ถูกปลดปล่อยออกไปความกลัวในใจของเขาก็หายไปในฐานะผู้ซ่อมแซมการ์ดที่ยอดเยี่ยมเขาเข้าถึงทุกขั้นตอนผ่านความยากลำบากที่ไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าเขาจะค่อยๆสูญเสียความก้าวร้าวไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาในชีวิตที่หรูหราและสะดวกสบายของเขาแต่เมื่อเขาได้ปลดปล่อยสติความมั่นใจในการต่อสู้ในอดีตของเขาก็ยกหน้าอกของเขาขึ้นมาอีกครั้งสำหรับบทใหม่เพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมขณะที่ทะเลดอกไม้ดูเหมือนจะตระหนักถึงความผันผวนของการรับรู้นี้ทีมงานก็หยุดชะงักลงอย่างไรก็ตามการหยุดนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ชมมั่นใจเท่านั้นแต่ยังทำให้ใบหน้าของพวกเขาดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นอีกด้วยราวกับว่าเชือกในใจของฉันถูกรัดแน่นและตื่นตระหนกในทันใดนี่จะบ้าเหรอผู้นำกองกำลังขนาดเล็กคนอื่นๆที่เฝ้าดูอย่างลับๆอดไม่ได้ที่จะดูว่าไม่มีกองกำลังหลักในเดลีตะวันตกและกองกำลังท้องถิ่นเหล่านี้รู้จักตนเองมาโดยตลอดและไม่เคยยั่วยุพวกเขาเลยและไม่มีทรัพยากรพิเศษในพื้นที่นี้และไม่มีใครในกลุ่มกองกำลังใหญ่อยากได้ดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้ทีมที่อยู่นอกเมืองนี้ความตกใจของพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่ากองกำลังเล็กๆเหล่านี้จะไม่เก่งในตัวเองมากนักแต่พวกเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีดวงตาที่มีพิษร้ายแรงความรู้สึกของการกดขี่ในทีมที่ไม่ทราบที่มานี้ทำให้พวกเขาตระหนักถึงช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างมีสติกระทรวงความมั่นคงเป็นกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดในเดลีตะวันตกในสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลกลางไม่มีการควบคุมเลยสิ่งนี้สามารถทำได้โดยอาศัยการซ่อมแซมการระดับ7คำพูดไม่ตกหน้าทุกคนเปลี่ยนไปถ้าจะบอกว่าใบหน้าของพวกเขาซีดเซียวเล็กน้อยตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนกระดาษขาวไม่มีรอยเลือดนวนิยายทั้งหมดได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วทีมที่พวกเขามองด้วยความสยดสยองดวงตาของพวกเขาดูว่างเปล่าเล็กน้อยเนื่องจากความหวาดกลัวมากเกินไปรับรู้ความผันผวนหุ้นมากกว่า1โหลรับรู้ถึงความผันผวนที่รุนแรงกว่าหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยการรับรู้ที่ผันผวนเหล่านี้เต็มไปด้วยความรุนแรงและความเร่งด่วนมารวมกันเหมือนกลุ่มพายุที่ต่อเนื่องโถมกระหน่ำเหนือการป้องกันวิญญาณที่เปราะบางเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการซ่อมแซมการ7ระดับ
อีกฝ่ายมีการซ่อมแซมการ์ดเลเวลมากมายหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยนั่งเป็นอัมพาตและมองทีมตรงข้ามด้วยความหวาดกลัวด้วยใบหน้าซีดเซียวแอร์ละเม็ดเหงื่อชุ่มเหงื่ออีกฝ่ายมีการซ่อมแซมการ์ดระดับ7มากกว่า12ใบประนามมันทำไมคุณถึงโง่ขนาดนี้เขาจะยั่วยุทีมที่มีการซ่อมแซมการ์ดระดับ7ตั้งแต่12ขึ้นไปโอ้พระเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าน้ำมันหมูนั้นเสียหัวใจไปแล้วเขาตัวสั่นและเสียใจกับมันความมั่นใจในตนเองของเขาพังทลายลงต่อหน้าความแข็งแกร่งอันทรงพลังของคู่ต่อสู้ราวกับสัมผัสเครื่องลายครามและเมื่อการรับรู้7ระดับอันน่าสยดสยองกระจายออกไปทุกคนก็รู้ว่าทีมสามารถทำลายเมืองได้อย่างง่ายดายเมื่อทราบสิ่งนี้กองกำลังเล็กๆทั้งหมดในเดลีตะวันตกก็รู้ว่าพวกเขาควรเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวสั่นที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างไรเฉินจังเกิ้งลงจากรถรับส่งเขาไวต่อความผันผวนของการรับรู้เป็นอย่างมากและครั้งแรกที่เขาส่งความผันผวนของการรับรู้ออกไปเขาก็ลาออกจากงานเมื่อลงจากรถรับส่งคาชูรุ่งที่157ก็ไม่ลังเลที่จะปลดปล่อยการรับรู้ของพวกเขาคุณประสบปัญหาอะไรบ้างเฉินมู่ถามเสี่ยวป๋อเสี่ยวป๋อใส่หัวฉันไม่รู้เขาอธิบายสถานการณ์ไม่ได้เช่นกันเมื่อมาถึงจุดนี้ทิวชันยูซึ่งเงียบอยู่ข้างๆกล่าวว่าทีมกำลังใช้รูปแบบการต่อสู้อาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่อีกฝ่ายต้องระมัดระวังประสบการณ์ของเธอในด้านนี้ร่ำรวยกว่าคนอื่นๆมากดวงตาของเชนมูหันไปหาแซงแฮนชุยซางฮันซุยเหงื่อออกและพูดอย่างรวดเร็วพวกเราเดินขบวนแบบนี้นี่ไม่ได้เขียนไว้ในยุทธวิธีเหรอเสี่ยวโปเติมประโยคทิวชันยูฟังแล้วอยากจะกรอกตาทั้งสองคนเป็นคาราวาจริงๆวิ่งไปที่ประตูด้านนอกของเมืองของคนอื่นเรียงแถวกันเป็นแนวรบและดูเหมือนน่ากลัวไม่มีใครคิดว่านี่คือผู้โจมตีอย่างไรก็ตามเธอฉลาดมากตอนนี้เซียวโบและแซงแฮนชุยเป็นแขนซ้ายและแขนขวาของเชนมูเธอไม่อยากทำให้พวกเขาขุ่นเคืองเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้ตัวตนของเธอมีความอ่อนไหวมากอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนั้นครับคำพูดของเชนมูทำให้ทิวซานยูแทบจะอยากจะอาเจียนเป็นเลือดตอนนี้เธอรู้สึกว่าหัวของเธอไม่เพียงพอจากมุมมองของการแสดงของเชนมูในช่วงเวลาเหล่านี้เรียกได้ว่าน่าทึ่งมากจากหน้าตามูซีหญิงวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนเธอมั่นใจว่าตราบใดที่ต้องผ่านการต่อสู้ที่ยากลำบากอีก 2-3 ครั้งมูซีแบทเทเลียนก็สามารถกลายเป็นหนึ่งในทีมต่อสู้ของรัฐบาลกลางได้อย่างแน่นอนในใจของเธอภาพลักษณ์อันยอดเยี่ยมในด้านยุทธวิธีของเชิญมู่ได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเธอเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้ก็เป็นคำตอบที่มีประโยชน์ทางจิตใจซึ่งความแตกต่างทำให้การแสดงออกดูแปลกตาโชคดีที่มีหน้ากากไว้บังไม่ให้คนอื่นเห็นที่จริงแล้วความคิดของเฉินมู่นั้นเรียบง่ายมากแม้ว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดศัตรูบ้างแต่เขาก็รู้พรสวรรค์ของซางฮันซุยและเสี่ยวปอพวกเขาสองคนก็เหมือนตัวเองเป็นถนนที่ดุร้ายโดยคาดหวังว่าพวกเขาจะได้เล่นตรงจุดนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาจริงๆดูทีละเรื่องดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำผิดพลาดเข้ามาในเมืองกันเถิดเฉินมู่เงยหน้าขึ้นมองเมืองที่อยู่ตรงหน้าเขาพวกคาชาสบินอย่างเงียบๆโดยให้ภาพลงตาว่าของเหลวกำลังไหลและค่ายมูซี่ก็เคลื่อนตัวอย่างช้าๆและมั่นคงไปยังเมืองเดลีตะวันตกสีหน้าจริงจังที่หายากบนใบหน้าของเก้อ้วนคุณวางแผนที่จะตอบรอซี่กอดแขนของเขามองไปทางท้องฟ้าเป็นไปได้อย่างไรดีแล้วนิกนอนลงอย่างโล่งใจหัวเราะจิ้งจอกเท่านั้นกินเนื้อไม่คายกระดูกไม่ชอบมันมากช่างเป็นดาราที่รุ่งโรจน์ความคิดโบราณน่ารำคาญฉันไม่มีพ่อหรือแม่ฉันไม่มีไม่สนหรอกแค่น้องชายไม่อยากให้ไปเป็นมือปืนให้คนอื่นฉันไม่ชอบมันเจ้าอ้วนพูดอย่างใจเย็นหลายปีมานี้คนอื่นไม่รู้เธอไม่รู้หรอคนอื่นแค่มองแค่แสงของฉันฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการกลับบ้านกับการกลับบ้านต่างกันอย่างไรเล่าถือแค่อยากกินและนอนหลับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะกดกับฉันหรอกับฉันยังมีชีวิตอยู่พวกเขายังเป็นอัจฉริยะน่าเสียดายที่พวกเขาตายไปหมดแล้วคำพูดของคนอ้วนเต็มไปด้วยความโกรธและความโศกเศร้านิกดูกังวลขึ้นมาทันทีอย่าตกใจไปสักพักพวกเขาจะขยับฉันได้ยังไงการเย้ยด้วยท่าทีมั่นใจเอาชนะกองทัพที่สองไม้เท้าจากฉันตราบใดที่คุณไม่หนีจากสตาร์อะคาเดมี่พวกเขาจะไม่ย้ายฉันอยู่ดีแล้วพวกมันถูกคำนวณตราบใดที่ฉันไม่ทำคุณจะไม่ออกจากสตาร์อะคาเดมี่นิกเลยเปล่าเย็นลูโอซิจูยิ้มเบาๆฉันจะให้พวกเขารู้ได้อย่างไรถ้าฉันเดาไม่ผิดแทงฮันจะมีมือสองแน่นอนคนอื่นๆคิดแค่ว่าแทนอยู่สมรู้ร่วมคิดกับเขาแต่ฉันเดาว่าเขาคงกำหนดเป้าหมายไปที่อาวุธที่ติดขัดเหล่านั้นเทคโนโลยียุคต้นในตัวละครของเขาวางแผนและเคลื่อนไหวก่อนเปิดตัวงานเตรียมการน่าจะเสร็จแล้วเทคนิคการสั่งพวกนี้ตกเป็นของคนอื่นหรือไม่ต่างจากฟายะแต่ตกไปอยู่ในมือทังฮันเปยออีกท่านอาจารย์คงได้ยังคิดไม่ออกเลยนี่ตกใจมากทังฮันเปยอมีพลังมากเหรอลูโอซิจูลุกขึ้นนั่งและจ้องมองด้วยดวงตาที่ลึกล้ำโมเจมินีท้าทายโฟรสมูนโคไอแลนด์เขาพ่ายแพ้ให้กับใบอยู่เขาถูกโจมตีและเสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้านสิ่งนี้นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างโมยิ่งและโฟรสเกาะมูนโคเฮโมหญิงราศีเมถุนทำไมคุณถึงเลือกเกาะโฟรสมูนโคและใครที่ซุ่มโจมตีทั้งสองระหว่างทางกลับนิกไม่ใช่คนโง่ตกใจจนเกือบจะสูญเสียเสียงของเขาคุณสงสัยทางฮันเปยอหรือเปล่าดีชายอ้วนพยักหน้าแล้วพูดว่าแต่ยังไม่มีหลักฐานจากนั้นในการต่อสู้ที่เมืองลูโอเขาฆ่าคนเดิมโดยปล่อยให้เฟเดอรัลคอมเพรนซีฟคอนเลตและซองด้าชูฟุและฟายาแก้แค้นซึ่งกันและกันหลังจากกลับมาเขาก็ทำไม่มีข้อแก้ตัวถูกกักบริเวณในบ้านแต่มหาวิทยาลัยสหพันธรัฐตกอยู่ในอันตรายสองมหาวิทยาลัยถูกกดดันมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐตกอยู่ในอันตรายในที่สุดเขาก็ถูกยิงในเวลานี้เขายึดอำนาจในคราวเดียวแล้วแต่งตั้งซ่งฉิงงอเอียนขึ้นเป็นกระแสน้ำยังทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาทันใดเหตุการณ์ซีรีส์เอนี้ดูเหมือนบังเอิญมีเส้นสายคลุมเครือเชื่อมโยงกันในที่สุดนี้ก็แสดงอาการตกใจตั้งค่ายถังยึดเทคโนโลยีการ์ดตอนนี้ขาดเงื่อนไขเดียวใช้อ้วนกำลังฝันเงื่อนไขอะไรอินเทอร์ไรเฟสติดใต้สำนึกของนิกดวงตาของแฟทูโอเปิดตาของเขาแสงเย็นวูบวาบผู้บัญชาการที่ยอดเยี่ยมผู้บัญชาการที่ดีนิกบ่นทันใดนั้นเงยหน้าขึ้นมองเขาจะมาหาคุณไหมชายอ้วนหัวเราะทันทีเป็นไปได้ยังไงเขาสามารถรังแกจงต้าชูฟูได้นั่นเป็นเพราะว่าจงต้าชูฟูไม่เป็นที่รู้จักในด้านพลังการต่อสู้ฉันเชื่อว่าเขาไม่โง่พอที่จะฆ่าสถาบันดาราได้โดยตรงจู่ๆก็สง่าผ่าเผยสงสัยคงมีผู้สมัครที่เหมาะสมแล้วหรือ
ความลังเลที่หายากปรากฏบนใบหน้าของเขาหรืออะไรนี่ถามหรือจริงๆแล้วเขาเป็นผู้บัญชาการที่ดีชายอ้วนมองตะลึงนิกดูซีดเซียวหลังจากนั้นไม่นานเพียงแต่หัวเราะอย่างไม่เต็มใจพวกคุณเริ่มพูดไร้สาระแล้วถ้าเขาแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมซ่อนไว้นานแล้วเริ่มเล่นล่ะอาจเป็นได้ว่าเงื่อนไขบางอย่างยังไม่สมบูรณ์เขาไม่แน่ใจว่าจะชนะการต่อสู้หรือไม่พูดถึงเรื่องนี้ชายอ้วนลืมตาขึ้นอย่างสง่างามฉันเข้าใจแล้วเขากำลังรอเทคนิคการสางใช่แล้วเขาคงต้องรอเทคนิคการสางเขาพึมพำเงียบๆอีก5คนที่เหลือนั้นอันตรายไม่ได้เลวร้ายรอยยิ้มของนิกจูแข็งคือการคาดเดาของชายอ้วนทำให้เขาสับสนเล็กน้อยปีนี้ตราบใดที่ชายอ้วนยังพูดอยู่มันเป็นความจริงในทุกโอกาสลองคิดดูสิเขาอดไม่ได้ที่จะรีบเร่งเราจะทำอย่างไรดีมันสำคัญอะไรสำหรับเราชายอ้วนยืดเอวของเขาผู้นอนลงอีกครั้งยิ่งพวกมันตีพวกมันมากเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนิกรู้สึกสดชื่นแอบมองไปรอบๆลดเสียงของเขาลงเราจะหนีได้ไหมคุณอยู่คนเดียวได้สบายดีชายอ้วนหัวฉันหนีไม่ได้แล้วและพ่อแม่ของฉันยังอยู่ในมือของพวกเขานิกตะลึงคุณวิ่งฉันกำลังวิ่งอะไรอยู่ปล่อยให้ถังฮันทุกลานดาวคุณจะเป็นอิสระเจ้าอ้วนก็ยิ้มอ้างวางสุดจะพรรณนาคนอย่างฉันไม่ว่าใครจะชนะเว้นแต่ฉันจะเชื่อใจพวกเขามีแต่ทางตันนิกเงียบไปเขารู้ว่าลูกชายพูดอะไรในสายตาของผู้มีอำนาจทุกคนความสามารถเหมือนคนอ้วนเป็นตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบและหวาดกลัวที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเขาเกลียดไม่อย่างนั้นเราจะทำมันเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยสมองของคุณจิ้งจอกเท่าก็กินมันได้เราพยายามช่วยพ่อแม่ของคุณเราไปจีนไม่ได้เราจะไปอยู่บ้านพักธรรมดาเราไม่สามารถรองรับเราได้ในบ้านพักทั่วไปเราจะไปบ้านไปหยวนไปโมฮาดี้ยังไงก็ไปไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนฉันจะไปกับคุณดีกว่าอยู่ที่นี่คนอ้วนคุยกันฉันไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรเมืองเดลีตะวันตกในไม่ช้าก็อยู่ภายใต้การควบคุมของมูซี่อิงกองกำลังขนาดเล็กทั้งหมดเชื่อฟังการจับคู่พวกเขาทั้งหมดรู้พลังอันแข็งแกร่งเช่นนี้จะไม่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่ห่างไกลเช่นนี้เป็นเวลานานนี่เป็นกองทัพที่แปลกค่ายคำไม้พวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนจนถึงตอนนี้ผู้นำของพวกเขาไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนและทางค่ายก็เรียบร้อยยกเว้นการลาดตระเวนทางอากาศเป็นครั้งคราวการมาถึงของค่ายมูซี่มันไม่มีผลกระทบใดๆต่อชีวิตประจำวันของเยอรมนีตะวันตกเนื่องจากการมีอยู่ของหน่วยลาดตระเวนเหล่านี้กฎหมายและระเบียบของเมืองถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์การซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้สามารถฆ่าคนที่ไม่กระพริบตาได้พวกเขาได้เห็นกัตทัสที่ไม่เข้ากันกับตาของพวกเขาเอง3 5และ2แบ่งออกเป็นศพความแข็งแกร่งอันน่าสยดสยองของกัตซิ่วของมูซี่อิ่งนั้นหาที่เปรียบไม่ได้มีท่าทางที่ดุร้ายและสง่างามไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้อย่างไรก็ตามวินัยของมูซี่อิ่งนั้นเข้มงวดมากคาชูลาดตระเวนไม่มีกระสือคนอื่นอยู่ในค่ายและไม่มีใครก้าวไปข้างหน้ากองกำลังเล็กๆเหล่านี้สั่นสะเทือนตั้งแต่แรกเริ่มค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับมันทีหลังพวกเขาพบว่าอย่าเพิ่งท้าทายคนเหล่านี้บางคนไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาทำและยกเว้นวัตถุดิบบางส่วนนอกตลาดทีมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ายตัวละครไม้ดิบทั้งหมดนี้ได้รับการชำระเต็มจำนวนปล่อยให้กองกำลังขนาดเล็กและทรงพลังที่ทำงานอย่างหนักในการนองเลือดคงอยู่ต่อไปทุกวันทีมงานโลจิสติกของมูซี่จะนำวัสดุล้ำค่าออกประมูลสิ่งเหล่านี้ผลิตวัสดุที่อยู่ลึกเข้าไปในป่ายากที่จะเห็นสิ่งดีในวันธรรมดานักธุรกิจกำลังพยายามหยิบวัสดุชุดหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือหลังจากได้รับผลกำไรแล้วสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นการชุมนุมแต่มีเพียงออดี้เท่านั้นที่สามารถพูดได้ที่นี่กล้าที่จะรังแกในศึกครั้งนี้จะถูกทุบโดยตรงถอดประมูลวัสดุหายากมูซี่อิ่งจะซื้อวัสดุอื่นอีกมากมายวัสดุเหล่านี้มีความหลากหลายมีชิ้นส่วนการ์ดมีวัสดุการ์ดมียาหลายชนิดราคาซื้อที่มูซี่อิ่งมอบให้นั้นใจดีมากผู้คนทำงานหนักขึ้นธุรกิจต่างๆก็เริ่มได้รับประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเมืองก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันตลาดเริ่มเจริญรุ่งเรืองผู้คนเริ่มต้นจากความกลัวตอนแรกก็หวังว่าค่ายมูซี่จะประจำการต่อไปอีกเฉินมู่แค่อยู่ในห้องทดลองของเขาทุกวันเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นนอกหน้าต่างการฝึกกระทู้ธรรมดายังยากลำบากมากเสี่ยวป๋อและซังฮันซุยมีความสอดคล้องกันในประเด็นนี้อย่างน่าประหลาดใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครร้องเรียนตลอดเวลานี้พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าแต่การเข้าไปในเมืองนั้นง่ายมากและพวกเขายังคงอยู่ในกองทัพณจุดนี้การซ่อมแซมการ์ดระดับ7หลายใบก็แอบบ่นเช่นกันโชคดีที่คนส่วนใหญ่ไม่พอใจแต่ก็ยังยอมรับได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและการซีรีส์ดิจิทัลระดับตำนานก็เพิ่งได้รับมาพวกเขาเกลียดการฝึกซ้อมทั้งวันในที่สุดก็พร้อมเฉินมู่พึมพำไม้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ไหมเสี่ยวปูหม้อถามด้วยการบูชาบางส่วนเขาพบว่าไม้นี้น่าทึ่งมากบางสิ่งบางอย่างที่ดูขาดรุ่งริ่งหนึ่งเข้าไปในมือไม้คุณสามารถสร้างสิ่งแปลกๆได้มากมายวันนี้รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สูงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นมวลก็เติบโตขึ้นมากเดิมทีเป็นคนผิวคล้ำฉันสงสัยว่าฉันอยู่ในหิมะเป็นเวลานานหรือไม่มันขาวขึ้นมากเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยังคงมีความรู้สึกถึงคริสตัลนอกจากนี้ยังทำให้คิ้วสีดำเข้มทั้งสองข้างดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วยรู้สึกเหมือนวาดด้วยมือและการพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาทำให้ตะลึงหากไม่มีเคล็ดลับให้เฉินมู่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสี่ยปูโม่อีกต่อไปก้าวเล็กๆตอนนี้สามารถแสดงทักษะทางอากาศได้อย่างง่ายดายความสามารถของเขาที่นี่โดดเด่นมากนอกเหนือจากการสืบทอดคุณสมบัติที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของคุณสมบัติที่เรียบง่ายแล้วทักษะทางอากาศของเขาเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นช็อตด้วยลมหายใจอันเยือกเย็นเล็กน้อยเหมือนกับสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าหิมะแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนเด็กที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเฉินมู่ลูบหัวของเขาหัวเราะฉันจะรู้ก็ต่อเมื่อฉันพยายามเอาละพวกเรายุ่งกันมานานแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีประโยชน์แน่ก้าวเล็กๆก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับเขาดูตื่นเต้นและตั้งตารอวันนี้แต่เขาติดตามมัวเว่ยอายุ่งแต่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอะไรยุ่งอยู่ตอนนี้ความลึกลับก็เปิดเผยในที่สุดเช้าวันนั้นเชิญมู่ออกคำสั่งเป็นการส่วนตัวในวันนี้ทั้งค่ายผลัดกันลาพักร้อน
เช้ายามและยามเยาวชน15คนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในช่วงบ่ายเป็นคราวของ5กองพลแต่ทุกคนจะได้รับอนุญาตให้ย้ายเข้าไปภายในเดลีตะวันตกเท่านั้นห้ามนำมิเตอร์ออกจากค่ายห้ามการสื่อสารภายนอกและหลังจากวันหยุดนี้โดยจะปิดอบรมเป็นเวลา1เดือนคำสั่งนี้ออกมาเชียร์กันทั้งค่ายคาซิลระดับ75คนและการ์ดหนุ่มคนหนึ่งเป็นที่อิจฉาของสมาชิกในทีมคนอื่นๆวางมิเตอร์ลงบนมือของคุณมีความสุขกับการเดินเข้าค่ายพลเมืองของเดลีตะวันตกต่างประหลาดใจเมื่อทราบเรื่องนี้ประตูที่ถูกปิดอย่างแน่นหนาและมีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกนักสู้ในชุดรบบางคนออกมาจากที่นั่นมองไปรอบๆอย่างอยากรู้อยากเห็นในตอนแรกประชาชนมีความกังวลเล็กน้อยแต่ไม่นานพวกเขาก็ได้รู้การซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้เต็มไปด้วยการซื้อที่เกือบจะเหมือนกับที่คุณเห็นและซื้อและทุกคนก็ใจดีมากไม่มีการต่อรองในสิ่งที่จะซื้อนักธุรกิจยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติหลงไหลบทกวีมองไปรอบๆไม่มีใครติดตามเลยการย่อเย้ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอคุณต้องมอบมิเตอร์เมื่อคุณออกจากแคมป์เธอรู้ว่าเฉินกลัวขาวรั่วไหลใช้วิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลกภายนอกน่าเสียดายถนนสูง1ฟุตสูง1ฟุตเธอไม่ได้ดำเนินการทันทีแกล้งทำเป็นช้อปปิ้งถือกระเป๋าใบใหญ่อยู่ในมือความคิดที่ลอยอยู่ในหัวของเธอไม่ควรมีข้อบกพร่องในพฤติกรรมปกติของคุณลองคิดดูสิเธออดไม่ได้ที่จะให้กำลังใจทำการคำนวณเล็กน้อยวันนี้ฉันออกจากค่ายเร็วเลขได้115เจ้านายไม่มีทางตามและติดตามพฤติกรรมอย่างจงแจ้งย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้เล่นทุกคนอย่างแน่นอนค่ายคำไม้เจ้านายก็เชื่อใจคนได้เช่นกันอารมณ์ของฮิงซือก็น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นแต่ความระมัดระวังของเธอไม่ได้ลดลงฉันให้ความสนใจกับทุกสิ่งรอบตัวฉันแต่เธอไม่พบใครตามมาในที่สุดหัวใจของเธอก็ปล่อยวางหากมีร่องรอยเธอไม่เชื่อว่าใครจะซ่อนตัวจากสายตาของเธอได้เธอได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพเธอเดินไปรอบๆด้านที่มีผู้คนพลุกพล่านเปลี่ยนเสื้อผ้าไปครึ่งทางแล้วไม่มีใครจะเชื่อมโยงเธอกับเคที่ผู้หญิงที่อ่อนโยนคนนั้นเหลือบมองในเวลาเธอเองก็รู้สึกเกือบจะเหมือนกันยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีคนอยู่รอบๆเธอเปิดห้องโถงธุรกิจขนาดเล็กเพื่อการสื่อสารทางไกลโดยธรรมชาตินอกจากการสื่อสารขั้นสูงแล้วระยะการสื่อสารของบัตรธรรมดามีจำกัดมากการสื่อสารประเภทนี้ที่สามารถสื่อสารทางไกลได้มีราคาแพงมากมันไม่คุ้มสำหรับคนธรรมดาห้องโถงธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางไกลเช่นนี้จึงผุดขึ้นมาทุกที่สาเหตุที่ไม่ซื้อบัตรสื่อสารซ้ำมันอยู่นอกความระมัดระวังในเมืองเล็กๆเช่นนี้คงไม่มีร้านค้ามากนักที่ขายการสื่อสารขั้นสูงเช่นนี้และซื้อการสื่อสารที่มีราคาแพงมากจะสร้างความประทับใจให้กับพนักงานขายบัตรอย่างแน่นอนตรวจสอบในภายหลังมันง่ายที่จะเปิดเผยตัวเองเธอย่อเย้ยอยู่ในใจนี่คงเป็นกับดักที่เจ้านายทิ้งไว้หมายเลขตัวเชื่อมต่อเธอเก็บมันไว้ในใจเธอเริ่มกดหมายเลขและเพียงแค่นั้นในห้องที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาในค่ายทหารมูซี่อิงมีบรรยากาศที่ตึงเครียดหากเสี่ยวป๋อและซางฮันซูอยู่ที่นี่จะต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าสมาชิกพวกเขาทั้งหมดเป็นไพ่ของบ้านลุงเก่าของพวกเขาม่านแสงเล็กและใหญ่หลายสิบอันแบ่งทั้งห้องออกเป็นหลายส่วนทุกคนจ้องมองม่านแสงที่อยู่ตรงหน้าเหมือนศัตรูลูกศิษย์ของกัตซิลขยายตัวอย่างรวดเร็วจุดที่ตรวจพบความผิดปกติหอธุรกิจการสื่อสารทางไกลหมายเลข97นอตเลนประโยคนี้เหมือนฟิลการต่อสู้อันเงียบงันเกิดขึ้นพระเจ้าข้านี่คือการทดสอบของเราชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีพูดกับแทงฮานเปซุนหยวนเป็นคณบดีของ Institute of Guard Machinery ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของ Federal Comprehensive University เขายังเป็นพรสวรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยอีกด้วยและไม่จำเป็นต้องมีความพักดีและเขามีความรู้มากกว่าความสามารถทางวิชาการทั่วไปเราเข้าใจเทคโนโลยีของซงโจกรุ๊ปอย่างถ่องแท้นี่เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของเราซุนหยวนแนะนำอย่างภาคภูมิใจการ์ดประเภทนี้สามารถโทรได้ภายในระยะ100กิโลเมตรในป่าและหากมีการจัดตั้งสถานีสัญญาณระยะการสื่อสารก็สามารถเข้าถึง700กิโลเมตรประสิทธิภาพนี้เหนือกว่าเทคโนโลยีของซงโจกรุ๊ปมากและใช้งานได้จริงค่ะวางบนโต๊ะมีอุปกรณ์ขนาดการ์ดประมาณครึ่งหนึ่งของฝ่ามือโดยมีไฟสัญญาณสีเขียวกระพริบเป็นประจำปุ่มตัวเลขจะกระจายอยู่บนพื้นผิวของการ์ดและม่านแสงขนาดเล็กจะถูกฉายไปที่ด้านหน้าของผู้สื่อข่าวระหว่างการโทรนี่ถังฮันเปยอหยิบการ์ดขึ้นมาใบหน้าของเขาก็ร่าเริงมากขึ้นเรื่อยๆนี่ชื่ออะไรลองไปถามท่านหลอดดูสิซุนหยวนผายลมมาด้วยความเคารพถังฮันเปยอครุ่นคิดในตอนนั้นเรียกว่านกพิราบป่าดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับล่าสุดและสมบูรณ์ที่สุดอาจารย์สดใสชื่อนี้วิเศษจริงๆนกพิราบในป่าถ่ายทอดข้อมูลเรียบง่ายจดจำง่ายและจดจำง่ายซุนหยวนชื่นชมใบหน้าของเขาด้วยความชื่นชมแทงฮันเปยิ้มและไม่สนใจเอาละอย่ายิงอีกต่อไปแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญเหล่านี้ล่ะมีความขัดแย้งอะไรบ้างไหมฉันไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะหาผู้เชี่ยวชาญการสางอันทรงพลังมากมายได้ที่ไหนระดับนั้นสูงมากซุนหยวนอดไม่ได้ที่จะชมเชยแต่ลังเลอยู่พักหนึ่งฝังกล่าวว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต่อต้านแต่เรากำลังทำงานทางความคิดของพวกเขายกเว้นคนหัวแข็งแก่หัวแข็งสองสามคนทุกคนเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วโอ้คุณต้องการหน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือไหมถังฮันเปยอขมวดคิ้วซุนหยวนโบกมืออย่างรวดเร็วไม่จำเป็นไม่มีคนไม่ดีที่มีอารมณ์โกรธเล็กน้อยแต่ก็มีทางเสมอใช้มาตรการที่รุนแรงหากคนเหล่านี้มีปัญหาการสูญเสียก็จะยิ่งใหญ่หน่วยงานอื่นๆให้ความร่วมมือความหมายที่ชัดเจนในตัวเองดาวน์โหลดอีบุ๊กล่าสุดและสมบูรณ์ที่สุดเรื่องดำเนินการครับเวลาเราสั้นมากงานวิจัยในโน้ตบุ๊กคืบหน้าไปอย่างไรบ้างถังฮั่นเปยอถามคำถามอื่นเมื่อพูดถึงสมุดบันทึกวิญญาณของซุนหยวนก็เพิ่มขึ้นทันทีอาจารย์สิ่งที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกนี้ช่างเหลือเชื่อมันยากที่จะจินตนาการว่าในช่วงแรกๆนั้นมีคนสามารถศึกษาสถานที่ที่ลึกซึ้งเช่นนี้ได้ผู้ชายคนนี้เป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนอัจฉริยะไม่แพ้พวกปรมาจารย์พวกนั้นเลยผมว่าเทคนิคพวกนี้ฉันถามว่าคุณก้าวหน้าแค่ไหนทั้งฮันเปขัดจังหวะซุนหยวน
ซุนหยวนตระหนักได้ทันทีว่าอาจารย์ใหญ่ไม่สามารถเป็นหวัดได้จึงรีบพูดขึ้นว่าเราได้เริ่มศึกษาโครงการ Energy Club แล้วหลังจากการสาธิตและชั่งน้ำหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่า Energy Club ถือเป็นโครงการที่ก้าวหน้ามากที่สุดของเราความยากของโครงการอื่นๆยังมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับเราในขณะนี้และทุนสำรองทางเทคนิคของเรายังไม่เพียงพอแท้งฮันเปสงบลงเอาล่ะ Energy Club ทำงานอย่างไรซุนหยวนเหมยกล่าวด้วยการเต้นรำที่เต็มไปด้วยสีสันถุงมือพลังงานเป็นอัจฉริยะสำหรับความคิดสุดโต่งอย่างแน่นอนนี่เป็นกลไกการ์ดที่เหมือนถุงมือหลังจากเปิดใช้งานมือที่สวมถุงมือจะถูกห้องด้วยพลังงานจำนวนมากเช่นเกล็ดบางและบางมือของโทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะที่ยืดหยุ่นที่สุดในร่างกายมนุษย์หลังจากฝึกความยืดหยุ่นจะไปถึงระดับที่น่าอัศจรรย์ถุงมือพลังงานใช้มือที่ยืดหยุ่นเพื่อทดแทนการรับรู้เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพลังงานนั่นคือบุคคลที่ไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกการรับรู้สามารถแทนที่การรับรู้ได้อย่างสมบูรณ์และต่อสู้โดยการฝึกความยืดหยุ่นของมือของเขาละครใจของแทงฮานเปช็อกเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคระดับมืออาชีพมากนักแต่เมื่อเป็นเรื่องของการต่อสู้ในฐานะบุคคลแรกในสหพันธ์เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการฝึกการรับรู้ต้องใช้พรสวรรค์ซึ่งได้รับการพิสูจน์มานานแล้วแม้ว่าแผนกซ่อมการ์ดและแผนกทำการ์ดจะเป็นอาชีพที่พบบ่อยที่สุดใน5เขตเกรเตอร์ไชน่าแต่ก็ถูกจัดให้อยู่ในสหพันธ์ทั้งหมดและเหมาะสำหรับ2อาชีพนี้โดยมีเพียง1ใน8ของจำนวนทั้งหมดจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมบัตรและการทำบัตรมีบัญชีน้อยกว่า1ใน20ของยอดรวมของรัฐบาลกลางวันนี้สีพื้นของแทงฮานเปเริ่มระมัดระวังเป็นครั้งแรกมันทรงพลังขนาดไหนแข็งแรงมากซุนหยวนกล่าวเสริมอย่างรวดเร็วแน่นอนว่านี่เป็นเพียงคำอธิบายของมันเราไม่ได้ถอดรหัสมันจริงๆมีสูตรมากเกินไปที่แตกต่างจากของเราตอนนี้มากแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระสวยการต่อสู้ของฟาย่ารถอยู่ข้างหน้านั่นมันก็แค่ขยะซุนหยวนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจเล็กน้อยแทงฮันเปใส่หัวโดยไม่คาดคิดมองไม่เห็นด้วยวิธีนี้แม้ว่ากระสวยการต่อสู้จะไม่ทรงพลังแต่ก็สามารถผลิตได้จำนวนมากและคนธรรมดาสามารถใช้ได้แม้ว่าถุงมือพลังงานจะทรงพลังแต่ความต้องการของผู้ใช้ก็ต้องให้สูงกว่ากระสวยรบมากมายและยังมีอีกประเด็นสำคัญคือไม่สามารถผลิตพลังงานได้ผู้ใหญ่ก็ฉลาดของซุนหยวนน่าเชื่อจริงๆผู้ใหญ่มองเห็นปัญหาลึกซึ้งกว่าตนเองมากหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งแทงฮันเปก็พูดว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการผลิตจังเกิลทีเจียนเป็นจำนวนมากฉันต้องการมันเพื่อจัดเตรียมทีมทันทีใช่ซุนหยวนไม่กล้าที่จะละเลยและรีบโค้งคำนับถุงมือพลังงานโครงการจำเป็นต้องเร่งเวลาเงื่อนไขใดที่จำเป็นและฉันสร้างเงื่อนไขใดให้คุณฉันต้องการผลลัพธ์เดียวเท่านั้นแทงฮันเปพูดอย่างเย็นชาใช่ซุนหยวนตอบสนองทันทีหลังจากที่ถังฮั่นเปยอสังเขาก็นึกถึงเด็กชายชื่อเฉินมู่ทันทีในเวลานั้นลูโอซิตี้นอกเหนือจากซงโจกรุ๊ปแล้วยังมีบุคคลที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารในป่าและยังคงเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในป่าที่เป็นผู้ใหญ่และก้าวหน้ากว่าหากเฉินมู่คนนี้สามารถใช้ได้เพียงลำพังช่างวิเศษจริงๆเบียนซีพยายามสงบสติอารมณ์แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นมีความลับมากเกินไปในค่ายมูซี่และแต่ละความลับก็มีคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้เธอเชื่อว่าตราบใดที่เธอส่งข้อมูลนี้กลับมาความสำเร็จในครั้งนี้จะเพียงพอสำหรับเธอที่จะก้าวไปสู่ระดับที่3แม้ตอนนี้เธอยังไม่เห็นบุคคลที่รับผิดชอบผู้ชายคนนี้มักจะซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากไม่ชอบพูดและอยู่ในห้องทั้งวันไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังยุ่งอะไรอยู่ข้างในแต่ทุกครั้งที่ออกมาก็แปลกใจตั้งแต่แรกเซอร์ไพรส์ไปจนถึงอาการชาในเวลาต่อมาเธอรู้สึกยากนิดหน่อยที่จะบอกว่าเธอฝันอยู่หรือไม่ดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับเต็มดิสซึ่งเป็นการ์ดสอดแนมเครื่องบินที่น่าทึ่งมีคุณค่าในทางปฏิบัติสูงหากสามารถติดตั้งการ์ดใบนี้ได้ความสามารถในการลาดตระเวนของทีมจะดีขึ้นอย่างมากด้วยวิธีนี้ผลการเตือนล่วงหน้าของปันปันจึงออกฤทธิ์รุนแรงถึงขีดสุดต่อมาเธอใช้มันหาวัตถุดิบจนแทบจะทำให้ดวงตาของเธอล้มลงไปทั้งพื้นสิ่งนี้ยิ่งกว่านั้นอีกด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในป่านับตั้งแต่การประกาศของกลุ่มซงโจกรุ๊ปทาง6สาขาวิชาเอกได้ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเธอยังรู้จักเทคโนโลยีของซงโจกรุ๊ปอีกด้วยซงโจกรุ๊ปยังคงอยู่ในระดับตึงแขวนของห้องปฏิบัติการเมื่อเทียบกับการสื่อสารที่มู่จื่อหยิงใช้งานได้แล้วยังห่างไกลจากความแน่ใจอีกไกลเกือบจะมียุคสมัยระหว่างคนทั้งสองหากสิ่งนี้ทำให้เธอประหลาดใจมากพอและตกใจมากพอการเดาอีกครั้งเกี่ยวกับหัวของมิสเตอร์ไปจะทำให้จิตวิญญาณของเธอสั่นคลอนเครื่องจักรที่สามารถผลิตการ์ดได้จำนวนมากไม่ใช่แค่การเดาของเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้พูดแต่เธอก็เห็นความแตกต่างในดวงตาของพวกเขาอย่างชัดเจนเมื่อเห็นดวงตาของพวกเขาหากการคาดเดานี้เป็นจริงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้กวงซีก็อดไม่ได้ที่จะตรวจสันในบรรดาข้อมูลทั้งหมดข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดหากคุณตรวจสอบจริงๆว่าการคาดเดาของคุณถูกต้องกวงซือเก๋อก็มั่นใจว่านี่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เธอไม่กล้าจินตนาการด้วยซ้ำใบหน้าของเธอมีความตื่นเต้นและตื่นเต้นแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะพบความกลัวอันลึกซึ้งนั้นถูกต้องมันคือความกลัวนี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่มีแนวโน้มมากที่จะประสบความสำเร็จแต่ความประมาทเล็กน้อยอาจทำให้เธอระเบิดโดยไม่มีเศษกระดูกเหลืออยู่สายลับทั้งหมดที่ซุ่มโจมตีในค่ายมูซี่จะถูกส่งไปในวันนี้ข่าวสยองน่ากลัวจนไม่มีใครกล้าที่จะรอช้าแม้แต่วินาทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีไปประกาศวันหยุดนี้ก็ปิดการฝึกอบรมเป็นเวลาหลายสิบวันติดต่อกันรู้ว่าการกระทำของวันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็ไม่มีใครลังเลเพราะหลังจากวันนี้การแข่งขันครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นอีกครั้งและหากไม่ส่งคืนข้อมูลนี้ในวันนี้ก็เกรงว่าองค์กรจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยซ้ำตัดสินแล้วเธอกำลังรอคำตอบจากอีกด้านหนึ่งเพียทำไมคุณไม่ผ่านล่ะผ่านไปครึ่งนาทีแล้วไม่ได้เชื่อมต่อการสื่อสารใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเธอก็สูดลมหายใจที่เป็นอันตรายในอากาศเมื่อลืมตาเธอก็อยู่ไม่ไกลและมีชายคนหนึ่งถมน้ำลายและพูดคุยอยู่ที่นั่นเธอโล่งใจเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหากับการ์ดใบนี้เธอกำลังจะขอให้เจ้านายเปลี่ยนการ์ดทันใดนั้นอยู่กวงก็เหลือบมองที่ประตูและเห็นการซ่อมแซมการ์ดหลายใบและจ้องมองเธออย่างเย็นชา
ชุดต่อสู้ไม้ที่คุณเคยบนร่างกายของเธอทำให้หัวใจของเธอจมลงสู่ก้นบึ้งนางสาวกวงซีกัดซิ่งมุ่งหน้าไปกล่าวอย่างไม่แสดงอารมณ์รังเกียจท่ากระทู้หลายท่าล้อมรอบตัวเธออย่างเป็นธรรมชาติทันใดนั้นกวงซีก็ตระหนักได้ว่านี่เป็นเกมที่ผู้กำกับไปเป็นคนกำหนดเธอต้องการต่อต้านโดยไม่รู้ตัวและในความเห็นของเธอความแข็งแกร่งของการซ่อมแซมเหล่านี้อ่อนแอมากแต่จู่ๆเธอก็รู้ว่าเธอไม่มีมิเตอร์ปรากฏว่าเมื่อออกจากค่ายต้องเข้ามิเตอร์และรวมความหมายนี้ด้วยเธอสิ้นหวังอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเธอนึกไม่ออกว่าผู้กำกับไปพบเธอได้อย่างไรเจ้าของร้านถึงกับอึ้งสาวสวยขนาดนี้กลายเป็นการ์ดซ่อมของมู่ซีหญิงเพื่อนของเธอบางคนช่วยเธอจ่ายเงินความงามนี้เป็นที่นิยมทุกที่ฉากนี้จัดแสดงในสถานที่ต่างๆในเดลีตะวันตกอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านี้ไม่เข้าใจความหมายของนางไปที่รู้เกี่ยวกับพวกเขาคลี่คลายความลึกลับมันเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่การซ่อมแซมการระดับ75เหลือเพียง8เท่านั้นอัตราส่วนนี้สูงมันน่าทึ่งมากพูดค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นธรรมดาที่มีปัญหามีน้อยกว่ามากแต่มีคน46คนถูกจับกุมไม่มีร่องรอยของแรงในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดทั้งหมดซึ่งเป็นเพราะคำขอของเฉินมู่ที่ว่าพวกเขาจะต้องถอดมิเตอร์ออกเมื่อออกจากค่ายทหารไม่มีบัตรสำหรับมิเตอร์แม้แต่การซ่อมแซมการระดับ7ไม่มีประสิทธิผลในการต่อสู้แต่การกวาดล้างครั้งนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของมูซี่อิ้งผู้คนอกหักเสี่ยวป๋อและซังฮันซุยก็ตัวแข็งเช่นกันแต่พวกเขาก็อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นบอร์ดทำอย่างไรเฉินมู่พูดว่ามีคนซุ่มซ่อนอยู่ในพวกเราคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าปฏิกิริยานั่นไม่ใช่เรื่องปกติซังฮันซุยไม่ได้พูดแต่ก็แสดงความเห็นชอบด้วยปีนี้ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมก่อนสถานการณ์อยู่ในความสงบการแลกเปลี่ยนสายลับมีน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากแต่สถานการณ์เลวร้ายลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวได้ขยายไปถึงระดับที่แพร่หลายมากแล้วสายลับมากมายเช่นเฉินมู่ที่ขุดขึ้นมาในครั้งนี้สามารถเห็นได้เฉินมู่กล่าวต่อไปว่าเรื่องแบบนี้ถ้าผู้จัดการชาวปากีสถานหรือผู้จัดการหุ่นเชิดอยู่ที่นั่นพวกเขามีฐานะโดยธรรมชาติราว3คนพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรามีสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเกินไปในตัวเรามือถ้าเราปล่อยให้มันซุ่มซ่อนผลที่ตามมาร้ายแรงมากฉันคิดว่าเนื่องจากมันยากที่จะบรรลุอย่างมีกลยุทธ์ทำได้ด้วยวิธีอื่นเท่านั้นเช่นวิธีทางเทคนิคฉันได้พัฒนาการ์ดที่สามารถควบคุมความผันผวนของการสื่อสารได้เป็นการใช้การ์ดใบนี้ที่มีความต้องการสูงมากจำเป็นต้องติดตั้งล่วงหน้าพวกเรา3คนมีอาบูโมได้ติดตั้งเกือบ300ชิ้นทั่วทั้งเมืองเดลีตะวันตกอุปกรณ์นี้ครอบคลุมทั้งเมืองเดลีตะวันตกในที่สุดเฉินมู่ก็ไขปริศนาได้งานนี้เริ่มต้นในป่าหน้าทึ่งมากจ้องเฉินมู่ใส่หัวฟังก์ชันยังอ่อนแอมากระดับการตรวจสอบค่อนข้างอ่อนแอและมีข้อจำกัดในการใช้งานมากมายและจำเป็นต้องติดตั้งล่วงหน้าเปลี่ยนมันถ้าเป็นไม่ได้ติดตั้งเสียก่อนไม่มีประโยชน์อะไรมันเยี่ยมมากบอสซังฮันซุยคร่ำครวญเขาไม่เคยได้ยินเรื่องแยมแบบนี้มาก่อนตอนนี้เขาเข้าใจวิธีการปลูกฝังเหล่านี้แล้วใครก็ได้คิดหน่อยเจ้านายสามารถประดิษฐ์การ์ดที่ทรงพลังเช่นนี้ได้คราวนี้มันควรจะสะอาดถือกลับฉันไม่รู้เฉินมู่ใส่หัวยังมีฟูฟูที่ไม่สามารถดูแลมันได้ตอนนี้เราไม่มีเวลามากแก้ไขมันจากนั้นเริ่มทันทีตอนนี้เราต้องเปิดการโจมตีด้วยความประหลาดใจที่สกาเล่คาชูการแสดงออกของเสี่ยวป๋อและซังฮันซุยก็กลายเป็นเรื่องแปลกไปชั่วขณะหนึ่งซังฮันซุยกล่าวว่าหัวหน้าเรากำลังพยายามจะบอกคุณเรื่องนี้เฉินมู่หยุดชั่วคราวเกิดอะไรขึ้นไปดูข่าวกันช่วงนี้มีข่าวคุยกันเสี่ยวโปพูดขณะเปิดการ์ดดูเทียนตงยี่ดิสตริกต์นิวส์วันกำลังออกอากาศเกี่ยวกับเซกาซิ่วข่าวกรมทหารสีชาติเป็นหนึ่งในกองทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทียนตงลี่ความตกใจจากการตายอย่างกระทันหันของมันนั้นยิ่งใหญ่มากกลุ่มใหญ่มหาศาลล้มลงในทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทรัพยากรของไซของสกาเล่รีจิเมนต์กระพริบตาในทันทีพวกเขาถูกพวกยักษ์ทำความสะอาดพวกเขาสร้างศัตรูมากเกินไปและในความอ่อนแอขาดพันธมิตรสุดท้ายก็จบลงกองทัพสกาเล็ตก็ล้มลงแต่คนทั้งหมดในเทียนตงลี่จำชื่อทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิลเบิร์ตได้มันคือกลุ่มคาชูที่ไม่มีชื่อนี้ยักษ์ถูกฝังด้วยมือของเขาเองและมันคือพวกเขาทุบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในมือของใจแอนในการดวลทันใดนั้นผู้คนก็ค้นพบกลุ่มซ่อมแซมการ์ดลึกลับที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสกัดของเมืองซีอิ้งพลังการต่อสู้นั้นทรงพลังมากพวกเขามีการ์ดไฟและฝนที่แย่มากเป็นเจ้าของสไนเปอร์คาชูจำนวนมหาศาลนอกจากกรรมการแล้วด้วยความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นที่หมุนเวียนในหมู่คนธรรมดาในสายตาของพวกเขาสโนว์ไฟเบิร์ดคาชูโอมีความลึกลับราวกับหมอกลึกลับและระหว่างพลังอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นข่าวลือเกี่ยวกับผู้บัญชาการกองทหารเอเก็กซิ่วคาชูแพร่กระจายข่าวลือนี้ทำให้คนเป็นการยากที่จะพึ่งพาการซ่อมแซมการ์ด2ใบเพื่อทำลายทีมซ่อมการ์ดไม่มีใครออกมายืนยันข่าวลือนี้คณะเผยแผ่สโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้ไม่เคยออกแถลงการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พลังของเทคโนโลยีการ์ดที่แต่เดิมเป็นของทีมซ่อมการ์ดนอนไม้หิมะหายไปในคราวเดียวมากมายไม่ว่าภารกิจสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้จะออกมาที่ไหนกองกำลังท้องถิ่นทั้งหมดถอยทัพอย่างมีสติดึงออกไปอย่างแข็งขันหมาป่าหลังจากดูข่าวแล้วเฉินมู่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงรอให้เขากลับมาหาพระเจ้ารู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจรถบัสคันเก่าหน้าทึ่งมากเฉินมู่ประหลาดใจด้วยความประหลาดใจเสาหัวโดยเฉพาะปีนั้นแบ็กเนลร่วมกองกำลังอย่างสงบเขาเกือบจะเกาชั้นผิวหนังซังฮันซุยไม่เคยเห็นแบ็กเนลมาก่อนโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความคิดเห็นแต่แผนกค้อนทุบเลือดเต็มตัวผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ยังคงทำให้เขาชื่นชมการคว้าง5ศพผลไม้เก่าประชากรติดตามโดยผู้ชายที่แข็งแกร่งทุกคนคิดถึงเวียคิดอีกครั้งเกี่ยวกับไอเดียน้ำเย็นของบาสังเสี่ยวโปแต่คางของเขาไม่สังเกตเห็นท่าทางของเขาด้วยซ้ำคล้ายกับแบ็กเนลขนาดไหนอะไรต่อไปกรมทหารสีชาติหายไปแล้วอะไรต่อไปสำหรับเรา
คำถามนี้ยังถามจิตใจของซางฮันซุยด้วยท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของพวกเขาคือการทำให้สกาเล่รีจิเมนต์ประหลาดใจเพื่อที่จะคลายความกดดันของพวกเบกิลอและตอนนี้การสิ้นพระชนของเลือดคาชูตวนซึ่งหมายความว่าเป้าหมายหลักได้รับการแก้ไขแล้วเราจะไปจากที่นี่ที่ไหนคุณต้องให้เชนมูตัดสินใจอีกครั้งไปที่เมืองฉียนหูผู้เฒ่าสามารถเดาได้อย่างแน่นอนว่าเราอยู่ที่ไหนคาดว่าพวกเขาเริ่มเคลื่อนตัวไปในทิศทางของเมืองฉียนหูเราอยู่ในฉียนหูจุดบรรจบกันเฉินมู่พูดด้วยเสียงครวญครางเสี่ยวป๋อและซางฮันซุยเห็นหน้ากันโดยธรรมชาติพิวชันยูเป็นคนซื่อสัตย์ในสมัยนี้เธอรู้ว่ามันง่ายกว่าสำหรับเชนมูที่จะเชื่อใจผู้อื่นการกระทำใดๆที่ไม่รู้จักอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการและในฐานะผู้ดูแต่เธอกลับดูชัดเจนยิ่งขึ้นแต่การเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ได้ทำให้เธอเข้าใจผู้กำกับในทางตรงกันข้ามสายตาของผู้จัดการทั่วไปเริ่มสับสนและเงียบงันมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ทำให้ทีมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เธอยังไม่รู้เลยนายป่ายใช้วิธีไหนแต่นี่หมายถึงมันเป็นเธอฉันยังรู้สึกกังวลเปลี่ยนตัวเองไม่สามารถทำได้ดีกว่าร่างของนายไปยิ่งหน้าสะพรึงกลัวในใจเขามากขึ้นเรื่อยๆใต้ล้อและไม่ยิ้มแย้มการซ่อนเร้นคือพลังที่ไม่อาจอย่างรู้ได้สิ่งที่ทำให้เธองุนงงที่สุดคือทุกย่างก้าวของเฉินมู่เธอไม่เข้าใจแต่มันเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ที่เธอไม่เข้าใจแต่พวกเขาสามารถได้รับผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อเธอระมัดระวังและไม่เคยพูดมากเพียงแค่ดูมองดูเด็กหนุ่มตรงหน้าเธอเป็นคนโรคจิตนิดหน่อยคิดถึงเวลาในเมืองหลัวเฉินมู่ไม่ได้ทำให้เธอประทับใจมากนักแม้แต่ตอนนี้ฉันกลัวว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาซุ่มโจมตีอย่างเงียบๆเหมือนนักล่าที่อดทนกำลังซ่อนตัวอยู่เธอไม่สามารถบอกความแตกต่างได้การซ่อนเฉินมู่นี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจคงแย่แน่เธอทั้งตัวและเย็นชาภายใต้แรงกดดันคุณทำได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอีกประการหนึ่งฉันจะให้กฎเกณฑ์ทางยุทธวิธีนี้แก่คุณวันนี้แต่คุณต้องรอจนกว่าจะถึงเมืองฉียนหูกลับคืนสู่ฟาเอียเท่านั้นการจ้องมองของเฉินมู่เป็นการยืนยันไม่มีที่ว่างให้เลี้ยวพิวชันยูไม่ได้ถามว่าทำไมเขาถึงพยักหน้าอย่างรุนแรงตกลงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางเราจะออกจากที่นี่เร็วๆนี้เฉินมู่ออกจากประโยคก่อนจะจากไปทางนี้ฉันเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยพิวชันยูพูดเงียบๆว่าเธอคือเชนมูสีขาวแม้ว่าชิงของเชนมูจะละเอียดถี่ถ้วนมากแน่นอนว่ามันเป็นปลาในหมู่พวกเขาแม้ว่าผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าถึงแกนกลางได้แต่ยอดภูเขาน้ำแข็งเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดจินตนาการนับไม่ถ้วนความตายเพื่อมนุษย์นกตายเพื่อเป็นอาหารแน่นอนว่าคุณไปมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อกำไรถึงจุดที่น่าอัศจรรย์และไม่ขาดแคลนคนตกอยู่ในอันตรายพบว่าขวัญกำลังใจของค่ายมูซีได้รับผลกระทบจากการกวาดล้างเฉินมูเพียงประกาศตัวตนของพนักงานทำความสะอาดเหล่านี้จากนั้นสมาชิกในทีมก็ตระหนักได้ทันทีความคิดของคนเหล่านี้เกือบจะทำลายงานของพวกเขาศัตรูที่ไม่แยแสตะโกนทางสัญจรตอนนี้ค่ายมูซีไม่รับสมัครคนใหม่เลยและนี่คือการรักษาก็เพียงพอที่จะทำให้คนนอกสายตาเงินเดือนสูงสวัสดิการดีสามารถรับ2จุดนี้ได้จากที่อื่นแต่ไพ่ชุดตัวเลขยกเว้นสถานที่แห่งนี้คุณต้องการที่จะได้รับมันจากที่อื่นไม่มีประตูที่นี่ก็มีการฝึกสมาชิกในทีมทุกคนตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งพอๆกับตอนที่เข้ามาครั้งแรกมีความก้าวหน้าอย่างมากหลายคนถึงกับคิดว่าชีวิตจะไม่มีวันไปได้ไกลกว่านี้อีกแล้วแม้ว่าชื่อของวิธีหลุมหิมะจะพยักหน้าก็ตามแต่ผลประโยชน์นั้นมีอยู่จริงวิธีการฝึกอบรมดังกล่าวกลุ่มซ่อมการ์ดอื่นๆจะต้องถือเป็นสมบัติเปิดเฉพาะด้านบนเท่านั้นพวกเขาจะซ่อมการ์ดด้านล่างเหล่านี้ได้อย่างไรและแม้ว่าทีมนี้จะซ้อมยากสักหน่อยแต่วินัยของทหารนั้นร้ายแรงการต่อสู้นั้นทรงพลังการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้เป็นหุ่นมนุษย์ข้อมูลทุกคนก็ขาวมู่จืออิงต้องมีอนาคตในยามทุกยากอะไรจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วมีอนาคตที่สดใสถึงแม้ในอนาคตจะมีเพียงไซส์เล็กๆก็ตามก็ครอบครัวของพวกเขายังสามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้ณขณะนี้ทุกอย่างเจ็บปวดพวกเขาเกลียดชังอย่างยิ่งเฉินมู่ไม่คาดคิดเลยปรากฏว่าผู้เล่นมีความกระตือรือร้นมากบางอย่างโดยธรรมชาติสมาชิกในทีมมีการซ่อมแซมการ์ดแปลกๆในความมืดแจ้งกันไปตามๆกันมีการเปิดเผยสายลับที่ฝังลึกอีกหลายคนแต่ในเวลานี้เฉินมู่ได้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้วเขากำลังจะหมดเวลาแล้วเขาต้องรีบไปที่เมืองฉียนหูโดยเร็วที่สุดและเขาไม่เคยคาดหวังมันตำนานเริ่มต้นเมื่อเขาก้าวออกจากเดลีตะวันตกพร้อมกับค่ายคำไม้ไตรมาสที่52กำลังสั่นสะเทือนเหนือจุดสูงสุดเด็กวัยกลางคนร่างผอมนั่งขัดสมาธิตีสีขาวเขามองดูหมอกที่ลอยขึ้นมาจากภูเขาดูหน้าหลงไหลทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่นี่คือการบ้านของเขาต่อไปจนกว่าหมอกจะหายไปในตอนเที่ยงใต้ภูเขาเมืองกำลังปรากฏในบางครั้งลำแสงอันรวดเร็วก็สั่นไหวไปในอากาศทั้งหมดนี้คือการซิ่วที่เข้าและออกจากเมืองแต่ไม่มีลำแสงใดกล้าเข้าไปในทุ่งของภูเขาลูกนี้นี่คือเปยอหวังโจนอกจากนี้ยังเป็นเขตเทียนตงลี่ทั้งหมดยกเว้นเกาะรอสมูนโคคนเดียวที่กล้าใช้ทวีปเดียวกันวังโจเหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างไม่ดีเท่าเกาะเยือกแข็งมูนเย็นแต่รวมเมืองใหญ่1,350เมืองใน17อำเภอมันยังกลายเป็นกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดนอกทวีปรอสมูนโคและมันอยู่ที่หางเสือมันคือชายชุดขาวบนภูเขารายชื่อดาวเส้นดำจัดอันดับสีน้ำเงินที่2รายชื่อดาวเส้นดำประการที่2เหอเหอเว่ยหมิงมันคือเกาะโรสมูนโคในเขตเทียนตงยี่ที่ไม่กลัวที่จะยั่วยุจะไม่มีใครลืมรายชื่อดาวเส้นสีดำอย่างซานที่9วินชงยิวฮันโจมีหน้างอกชางหลานมีชื่อเสียงเร็วกว่าอย่างเฟยและแตกต่างจากครอบครัวที่โดดเดี่ยวของอย่างชันเฟยฝ่าบาทชางเจงเป็นเหมือนปรมาจารย์การซ่อมแซมการ์ดนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะกองทัพชางเจงที่เขาก่อตั้งขึ้นอันทรงเกียรติไกลจนถึงตอนนี้ไม่เคยแพ้ท้องฟ้าสีฟ้าเช่นนี้ใครกล้ายุยุแม้แต่หญิงเซียก็ยังเป็นเจ้าภาพพันธมิตรในครั้งนี้แม้ว่าชางเจงจะไม่ได้เข้าร่วมก็ตามแต่เธอส่งคนมาส่งคำเชิญ
รายชื่อดาวเส้นดำเสียงถูกฆ่าทั้งหมดก่อนชางเจงจะอายุ30จากนั้นก็เป็นแนวตั้งและแนวนอนความท้าทาย4ประการไปที่เกาะโรสมูนโคเพียงลำพังเพื่อท้าทายยิงเกียไม่มีใครรู้ชัยชนะนั้นแข็งแรงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอาการโคม่าในเดือนมกราคมแต่ครอบครัวของยิงเกียยังคงปิดตัวอยู่เป็นเวลานานชางหลานเริ่มสร้างกองทัพชางเจงเมื่อเขาอายุ3หรือ2ขวบต่อสู้รอบๆเมื่ออายุ40พวกเขาวางเปยอหวางโจในปัจจุบันย้อนกลับไปตอนนั้นเขาเพิกเฉยต่อคำสั่งของรัฐบาลกลางและต่อต้านคำสั่งดังกล่าวอย่างจงแจ้งกลายเป็นมาเฟียเมื่อเขาคว้าอันดับที่10ของยานยูจากแบล็คไลน์สตาร์ความนิยมของเขาก็พุ่งสูงสุดเช่นกันทันใดนั้นก็กลายเป็นราชาแห่งยมโลกรายชื่อดาราเส้นดำอาจารย์ของเขาเห็นสิ่งนี้พวกเขาปฏิบัติตามเพื่อจัดตั้งกองทหารของตนเองพวกอันธพาลที่เพิ่มขึ้นไม่มีอำนาจแม้แต่เจ้าเหนือหัวที่แท้จริงของเขตเทียนตงลี่ซุงเยโวฮันโจก็ยังไม่มีวิธีที่ดีนับตั้งแต่ก่อตั้งแคงแล่นใบหวังโจพื้นที่นี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเกาะรอสมูนโคจริงๆเกาะรอสมูนโคไม่ต้องการปะทะกับพลังใหม่ที่เฉียบคมนี้รวมถึงความจริงที่ว่าเกาะรอสมูนโคอยู่ในบริเวณนี้พวกเขาเพียงแค่ออกจากพื้นที่ชางหลานก็กลายเป็นราชาที่แท้จริงของดินแดนอันกว้างใหญ่นี้ตอนนี้ชายร่างเล็กอยู่ข้างหลังลานลานผู้ชายคนนี้มีเพียง1หรือ5คนเท่านั้นหน้าเด็กได้เห็นเป็นครั้งแรกคาดไม่ถึงแน่นอนผู้ชายที่ดูเหมือนคนแคร์กลายเป็นหอยันอยู่ผู้โด่งดังแม้ว่าแข็งแรงจะได้รับการจัดอันดับใน Blacklight Starlist เหตุผลที่2ก็คือเขาไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายใดๆต่อรัฐบาลกลางในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงมีระเบียบวินัยแก่กองทัพชีวิตของประชาชนในสังกัดก็ค่อนข้างมั่งคั่งเช่นกันแต่หอยันอยู่แตกต่างออกไปอารมณ์ของเขาคาดเดาไม่ได้ก่อนจะถูกพิชิตโดยท้องฟ้าสีครามคาทอสนับไม่ถ้วนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาและที่เลวร้ายที่สุดคือเขาชอบการทรมานตอนนั้นเขาเป็นนักแก้ไขที่โด่งดังที่สุดในเขตเทียนตงลี่แม้ว่าชางหลานจะเอาชนะเขาได้ก็ตามส่วนล่างของมือจะท้อแท้อย่างยิ่งแต่ไม่มีใครคิดหลังจากที่หอยันอยู่เข้าร่วมกองทัพชางเจียงเชื่องอย่างน่าประหลาดใจเขามีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ต่อสู้เพียงลำพังในกองทัพชางเจียงทั้งหมดไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้ยกเว้นท้องฟ้าสีครามและเขาก็นำทหารคนหนึ่งไหวพริบมันปวดหัวมากกองทัพแข่งเจียงยังกลายเป็นกองทัพแรกที่มี2ใน10อันดับแรกในรายชื่อดาราเส้นดำนับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นกองทัพแรกของยมโลกพี่ใหญ่ข่าวออกไปแล้วหอยันหอยู่บูชานับถือมากเสียงของเขาเหมือนเด็กด้วยความเฉียบแหลมพวกเขาพูดอะไรเสียงของชางหลานนั้นทุ้มลึกราวกับมีแม่เหล็กพิเศษยูจียอซีเหมิงเฉินตูตอบทันทีหอยันอยู่กล่าวก็ดีนะวงคอเต้ร่วมมือกันฉันสบายใจแล้วชางหลานไม่แปลกใจเลยพี่ชายหอยันอยู่ลังเลฟังดาวฉันยังไม่เข้าใจทำไมฉันต้องร่วมมือกับพวกเขาด้วยล่ะถ้าข่าวจากแนวหน้าเป็นจริงค่ายมูซี่มันอ้วนแน่นอนในเวลานี้เกาะรอสมูนเย็นยุ่งเกินกว่าจะรับได้กังวลเลยเราไม่กล้าสู้กับเราทำไมต้องแบ่งสิ่งเหล่านี้ให้ทั้ง3คนด้วยชางหลานได้ยินคำพูดแล้วยิ้มอย่าโลภเกินไปคุณคิดว่าเป็นครอบครัวของเราหรือเปล่าเมื่อพูดถึงข่าวหรือถึงแม้จะไม่ใช่แค่ครอบครัวเราก็ตามใครกล้ามาอยู่กับเราหอยันอยู่เป็นประกายฮ่าฮ่าชางหลานหัวเราะเธอยังโลภมากมันมีความเสี่ยงเสมอเราไม่จำเป็นต้องตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะทั้ง4คนอยู่ด้วยกันคนอื่นกลัวว่าพวกเขาจะไม่ทะเลาะกันถ้าเพียงครอบครัวของเราคุยกันหนักมากสู้ไปด้วยกันฆ่ากันยากเขาถอนหายใจอย่างกระทันหันมองย้อนกลับไปสถานการณ์ปัจจุบันละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบศตวรรษประมาทเล็กน้อยมันเป็นเกมที่แพ้และเราไม่ได้มีส่วนร่วมในพันธมิตรเขตเทียนตงลี่เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการเป็นพันธมิตรผู้ด้อยโอกาสคือเราด้วยความเข้มแข็งของครอบครัวเรายากลำบากคุณหอยันอยู่ครุ่นคิดพี่ชายกำลังพยายามหาอะไรบางอย่างจากค่ายคำไม้คุณต้องการสร้างพันธมิตรใหม่หรือไม่ชางหลานปรบมือดีละก่อนยังมีนิชิซาวะอยู่ข้างหลังคุณไปนิชิซาวะดวงตาของยานยูเผยให้เห็นร่องรอยของความกลัวและความตื่นเต้นหลังจากนั้นไม่นานเขาถามอีกครั้งว่าครั้งนี้ฉันควรเลือกทีมไหนกองทัพชางเจียงหอยันหอยู่พูดว่าคุณต้องเอาเจียงจุงไปด้วยไหมนี่ไม่ใช่ไก่ฆ่าด้วยมีดเชือดหรอกเหรอคิ้วของชางหลานมาครั้งหนึ่งคุณไม่คิดว่ามันเป็นการจับมือครั้งนี้เหรอไม่ใช่เหรออยู่พูดอย่างเฉียดขาดกองกำลังใหม่เพียง 2,000 นายกองกำลังเหล็กหลักทั้ง 4เข้าร่วมกองกำลังฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ค่ายทหารรักษาการแข่งเจียงค่ายจินใจลูโอแลนสตีลรีจิเมนต์มี100หน่วยพลังการต่อสู้นั้นทรงพลังมากยังเป็นที่รู้จักในนาม4กองทัพเหล็กแห่งยมโลกในเขตเทียนตงนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพเหล็กได้ผนึกกำลังกันอย่าลืมแม้แต่หลัวซีจูก็ยังชื่นชมมันชางหลานเตือนหอยันอยู่ล้าหลังเย็นชาทันทีที่ไม่ได้กล่าวไว้มันเป็นพลังของคนคนเดียวเราจะพลิกฟ้าได้ยังไงฟ้ายิ้มเป็นยังไงบ้างเราพนันได้เลยจะพนันอะไรล่ะเมืองเดลีตะวันตกอยู่ไม่ไกลจากเราหากคุณอยู่ในวาระควรตามให้ทันภายใน3วันเราจะกำหนดขอบเขตไว้15วันหากคุณจับนายไปได้ภายใน15วันฉันจะเอาอันหนึ่งล้านนี่ไงชางลันจับจ้องหน้าเขาจริงหรือใบหน้าของยานยูยากที่จะซ่อนเซอร์เพนแลนด์ของแคงแลนด์เป็นการ์ดเวทมนต์6ดาวซิมโบกาดอยอดนิยมนอกจากนี้ยังเป็นการ์ดคนดังที่ใช้นานที่สุดอีกด้วยสายตาของยานยูจ้องไปที่การ์ดใบนั้นมานานแล้วแต่เขาขมวดคิ้วทันทีพี่ใหญ่ใช้อะไรคราวนี้ถ้ารู้แล้วก็ฉันจะวางแผนการ์ดชางลันยิ้มเฮ้นั่นสินะพี่ชายออกไปซะยูยินจิจะมองเห็นเงาของหอยันอยู่ได้ที่ไหนวันนี้ผู้นำหวางโจเหนือแบล็คไลน์สตาร์ลิสต์หมายเลข2ชางผู้นำเขต4หวังเหลียนรายชื่อดาราเส้นดำหมายเลข4อยู่เจรันรายชื่อดาวเส้นดำยาวของหมู่บ้านจินใจหมายเลข7 SSI ผู้นำเขต SB ยอรายชื่อดาราเส้นดำหมายเลข8เมื่องอเซินก็ออกแถลงการประกาศให้โลกทราบมีการอ้างว่าค่ายไม้ในเดลีตะวันตกได้ขโมยเทคโนโลยีที่สำคัญจากค่าย4แห่งกองกำลังใดๆที่ให้ความช่วยเหลือค่ายมูซี่จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจทั้ง4วันยานแวงบุคคลหมายเลข2ในใบหวางโจเป็นผู้นำกองทัพแคงเจียงซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกองทัพที่1แห่งยมโลก
ในเวลาเดียวกันยูจิอารานนำกองทัพเพื่อปกป้องค่ายเป็นการส่วนตัวและนำเผ่าจิงใจเมงเช่นเป็นผู้นำกองทหารดูสตีลในเวลาเดียวกันสี่กองทัพเหล็กออกเป็นสีทอไรเรนด้วยความเร็วที่น่าทึ่งมุ่งหน้าตรงไปยังเดลีตะวันตกออกแถลงการมันสั่นสะเทือนในฤดูหนาวรายชื่อดาวเส้นดำ10อันดับแรกของปรมาจารย์ทั้ง4ก็ผนึกกำลังกันกองทหารเหล็กสีน้ำเงินของชนเผ่าจินใจแห่งค่ายทหารรักษาการแข่งเจงกองกำลังเหล็กทั้ง4แห่งยมโลกถูกเปิดตัวพร้อมกันผู้เล่นตัวจริงที่หรูหราเช่นนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ตลอดประวัติศาสตร์ของอำเภอนี่เป็นครั้งแรกแต่ละคนเต็มไปด้วยคำถามค่ายไม้นี้คืออะไรกันแน่มันทำให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้และก็เกิดความสงสัยหนังสือสงครามของหวางโจปลุกปั่นสถานการณ์วุ่นวายในเขตเทียนตงลี่อีกครั้งนี่คือหนึ่งในหนังสือที่เน้นเรื่องสงครามมากที่สุดเล่มหนึ่งแน่นอนข้างต้นแต่พอทำให้ทุกคนรู้สึกบ้าฉันได้ยินมาว่าการฆ่านั้นรุนแรงมากแต่สู้เพื่อมันความสมดุลเป็นสีน้ำเงินทันใดนั้นเขตเทียนตงลี่ก็เกิดความยุ่งเหยิงพระเจ้าข่าวคราวเป็นข่าวคราวการกองทหารสีแดงเพิ่งเสียชีวิตเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งทำยังไงให้คนไม่ตื่นเต้นชาง VS ฆ่านิชิซาวะหากสิ่งนี้สามารถแสดงได้เป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดแน่นอนนักข่าวนับไม่ถ้วนโกรธไปทางเหนือหวังโจพวกเขาอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุใดชางหลานจึงเชิญการต่อสู้อย่างเปิดเผยนิชิซาวะจะสู้ไหมค่ายคำไม้โหดร้ายมีเจตนาอะไรอันเดอร์เวิลด์ทำให้เสียงของเขาชัดเจนเป็นครั้งแรกมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งใหม่หรือไม่สัมพันธ์กับความตื่นเต้นของผู้คนกองกำลังทั้งหมดเริ่มระมัดระวังมากขึ้นการกระทำของทรราชจากนรกได้รบกวนเขตเทียนตงลี่มากขึ้นซึ่งไม่ทราบสถานการณ์ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นทั้งสี่ก็ผนึกกำลังกันยกเว้นเกาะฟรอสต์มูนโคไม่มีพลังใดที่สามารถตอบสนองได้เพียงลำพังไอ้พวกใต้พิภพพวกนี้แต่ละคนช่างโหดร้ายน่ากลัวและคนวงในที่มาที่มูซี่อิงก็เงียบเป็นครั้งแรกเช่นกันโกรธกองทัพเหล็กทั้ง4แห่งยมโลกความตายจะมีผลเพียงประการเดียวเท่านั้นการนอนกรนของพวกเขานอกจากนี้โลกภายนอกยังไม่ค่อยคำนึงถึงมูซี่อิงอีกด้วยผู้คนไม่รู้จักกองทัพประหลาดนี้ด้วยซ้ำมันมาจากไหนเชนมูออกจากเมืองเดลีตะวันตกโดยมีค่ายตัวละครไม้อยู่บนเท้าของเขาเขาไม่รู้มีทีมที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ข้างหลังเขาแล้ว4ทีมวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาไม่รู้เพราะเขายังประสบปัญหามันลำบากจริงๆอย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดว่ามันเป็นปัญหามากเกินไปเฉินมู่ไม่คาดคิดการรับรู้พังเร็วมากอีกครั้งเขาไม่ได้เตรียมตัวผลของวิธีออกกำลังกายแบบหายใจไม่ออกเกินความคาดหมายของเขามากรับรู้ระยะห่างระหว่างระดับ6และ7มันไกลเกินเอื้อมสำหรับคนนับไม่ถ้วนการรับรู้ของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆโดยเฉพาะหลังจากที่นิชิซาวะช่วยเขาปรับตัวเข้าไปสามารถอธิบายได้เป็นพันไมล์การออกกำลังกายที่น่าทึ่งในการลึกลับให้เขาเพิ่มความเร็วในการรับรู้อีกครั้งแถมยังทำการ์ดอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสิ่งที่คนอื่นเห็นก็คือเขาหยิบไพ่ออกมา600ใบภายใน5วันแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นลมทุกครั้งที่เหนื่อยแน่นอนว่าเครื่องรูดบัตรไม่ต้องการให้เขาควบคุมแต่ก็ยังต้องการการรับรู้อินพุตอย่างต่อเนื่องความรู้สึกอินพุตที่สม่ำเสมอทางกลไกจนกระทั่งความรู้สึกการบริโภคหมดลงเพื่อให้สามารถต่อยอดความก้าวหน้าได้เขาไม่ได้เข้าสู่ความสงบลึกฉันไม่ได้คาดหวังให้เขาใช้ดีฟนิ่งร่วมกับวิธีออกกำลังกายแบบหายใจไม่ออกผลที่ได้คือดีอย่างน่าประหลาดใจแต่การรวมกันของสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นนั่นคือจุดสิ้นสุดของการรับรู้ความเหนื่อยล้าเสียงดูเหมือนจะไม่ยากเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วความเจ็บปวดน่ากลัวกว่าที่คิดมากพูดแบบทั่วไปพูดทั่วไปเมื่อการรับรู้น้อยกว่า 40% กระทู้รู้สึกอ่อนแรงน้อยกว่า 20% โดยพื้นฐานแล้วผู้คนสูญเสียการควบคุมความรู้น้อยกว่า 10% เริ่มการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่รุนแรงเช่นอาการกระตุกทั่วร่างกายเช่นปวดสมองอย่างรุนแรงคนมักจะบอกว่าหมดแรงหมายความว่าเหลือการรับรู้เพียง 20% เท่านั้นแต่สิ่งที่เฉินมู่ต้องการบริโภคนั้นหมดลงแล้วแต่ไม่มีอะไรเหลือจากค่ามาตรฐานนั่นน้อยกว่า 5% ยิ่งค่าต่ำลงยิ่งได้ผลดีเท่าไรความเจ็บปวดสามารถทนได้แต่เมื่อการรับรู้น้อยกว่า 20% ก็ควบคุมได้ยากอยากบริโภคอีกเป็นเรื่องที่ง่วงนอนมากแต่เชิญมู่พบผลทางสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาคือวิธีออกกำลังกายแบบสุดโต่งก่อนหน้านี้ในสาระสำคัญวิธีที่เขาใช้ตอนนี้ไม่แตกต่างไปจากวิธีออกกำลังกายแบบสุดขั้วมากนักเพื่อกระตุ้นศักยภาพของตนเองเขาปรับปรุงเครื่องทำบัตรเล็กน้อยใช้ความต่อเนื่องของการรับรู้เพื่อดึงการรับรู้ที่เหลืออีก 20% กระบวนการนี้เทียบได้กับการทรมานระหว่างที่เจ็บปวดหลายคนล้มลงและเชิญมู่ไม่เพียงแต่ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเท่านั้นคุณต้องบังคับตัวเองให้เข้าสู่ความสงบอย่างลึกซึ้งด้วยและใช้วิธีการออกกำลังกายแบบหายใจไม่ออกแต่มีการตอบแทนกลับมาอัตราการเพิ่มขึ้นของเขาน่าตกใจอย่างยิ่งแล้วเขามาถึงระดับ6ถึง7ตามปกตินี่ไม่ดีมันดีแต่ก็ลำบากปัญหาก็คือว่าเขาสบายดีอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดหวังปัญหามามากนอกจากสมาชิกในทีมของซางฮันสุยเสี่ยวป๋อแล้วยังมีอีก36คนที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าปัจจุบันนี้ทุกคนรู้สึกกังวลสำหรับมู่จืออิงนี่คือความสำคัญสูงสุดหากความก้าวหน้าครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมู่ซี่อิงจะเปลี่ยนไปและถ้ามันล้มเหลวแล้วขาดทุนก็จะมากทีมหยุดก้าวไปข้างหน้าเพียงประจำการภายในมีบ่อหิมะหลายสิบแห่งมีสมาชิกในทีมหลายคนคอยดูแลกันและกันดวงตาของพวกเขาจ้องมองไปที่หลุมหิมะอยู่ครู่หนึ่งการซ่อมแซมการเร่งด่วนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้ใช้วิธีหลุมหิมะวิธีฝึกการรับรู้แบบหลุมหิมะที่เฉินมู่คิดค้นขึ้นได้กลายเป็นวิธีฝึกการรับรู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของทีมสร้างสถานการณ์ในวันนี้อดีตอันวุ่นวายสูญหายไปในค่ายทหารการฝึกซ้อมหยุดลงสีหน้าของทุกคนดูเครียดมากยกเว้นทางผ่านใบหน้าของเวียไร้ความรู้สึกนั่งตรงนั้นมองดูท้องฟ้าทุกวันนี้เสี่ยวปู่โมก็หายากเช่นกันหากไม่มีการฝึกฝนหมัดเล็กๆบีบแน่นบรรยากาศในค่ายทหารยิ่งน่าหดหู่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักเตะก็เท้าเบาฉันเกรงว่าการเคลื่อนไหวจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยทำให้ผู้เล่นตกตะลึงในหลุมหิมะ
ความสำเร็จครั้งแรกคือซางฮันพรสวรรค์ของเขาไม่โดดเด่นแต่การปลงอาบัติเป็นเวลาหลายปีการรับรู้นั้นลึกซึ้งกระตุ้นด้วยวิธีหลุมหิมะการก้าวไปสู่ระดับที่7นั้นเป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติไม่มีร่องรอยของอุปสรรคหลังจากนั้นทันทีผู้เล่นคนอื่นๆก็ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่การซ่อมแซมนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซ่อมแซมการ์ดวัยกลางคนในวัย40การรับรู้ก่อนหน้านี้ของพวกเขาถึงจุดสูงสุดที่ระดับ6การจากไปอยู่ห่างออกไป1ก้าวความตื่นเต้นของวิธีหลุมหิมะประกอบกับช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนอย่างหนักและการต่อสู้จริงอย่างต่อเนื่องในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนจากระดับ6เป็นระดับ7สำเร็จแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่6ไกลแค่ไหนการซ่อมการ์ดแต่ละครั้งจะให้คำตอบเดียวกันห่างไกลออกไปการเปลี่ยนแปลงจากระดับ6เป็นระดับ7ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงการรับรู้เท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในการรับรู้ของกระทู้จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นบนพื้นผิวความเข้าใจในความรู้ไม่ได้แสดงให้เห็นโดยตรงในการปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้แต่ถ้าคุณอยากจะไปต่อนี่เป็นสิ่งสำคัญถึงอย่างไรการซ่อมแซมการ์ด7ระดับถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกที่อย่าการซ่อมแซมการ์ดปีที่ก้าวหน้าเหล่านี้เขาอยากจะไปต่อโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้อายุของพวกเขาจำกัดความก้าวหน้าของพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะสามารถเข้าใจกฎการรับรู้และโครงสร้างพลังงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในเวลาอันสั้นการรับรู้มันยากที่จะพูดแต่สามารถคำนวณเวลาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนหนุ่มสาวถึงมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะพวกเขามีเวลามากขึ้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีคนกระโดดออกจากหลุมหิมะอย่างต่อเนื่องแต่หลุมของเสี่ยวปอไม่เคยเงียบสงบและเฉินมู่เฉินมู่เป็นหนึ่งในทุกคนคนเดียวไม่ได้อยู่ในหลุมหิมะเต็นท์ของเฉินมู่อยู่ข้างนอกไม่มีความอดทนเลยผ่านคุณไม่ต้องกังวลเหรอเสี่ยวปู่อดไม่ได้ที่จะถามไม่ต้องห่วงวีตอบอย่างใจเย็นทำไมไม่แบกภาระและเป็นห่วงแล้วทำไมไม่สำเร็จจะทำยังไงล่ะเสี่ยวบูโม่กล่าวมองม่านเต็นท์อย่างประหม่าสีหน้าของชาวอุยกูไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยไร้ประโยชน์อย่าทำเลยก้าวนั่งสมาธิสักพักเมื่อนั้นเราก็เข้าใจเวียกล่าวว่าความกังวลไม่มีประโยชน์แค่อย่าทำมันเวลาไหลไปทีละน้อยแต่ทั้งสองก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวทุกคนโหลดกันเบาๆรีบไปที่เป้าหมายเดลีตะวันตกความอ่อนโยนออกคำสั่งด้วยเสียงอันเฉียบคมกลางอากาศหอยานอยู่มองอย่างเย็นชาใช่โดยไม่ต้องถามว่าทำไมเอสวมชุดต่อสู้กับซิ่วออกคำสั่งทำความเคารพชาวคาชูก็เงียบไปเหินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆเหมือนกับสายน้ำอันเงียบงันเดียวกันหากหัวหน้ากองรักษาความปลอดภัยเดลีตะวันตกเห็นสิ่งนี้จะต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าทีมนี้มีความคล้ายคลึงกับค่ายมาราธอนมากแค่ไหนในอีกเดือนมีนาคมยูจิอารานผอมใบหน้าของเขาซีดมันดูเหมือนผีเขาพูดนอกจากนี้ยังมีคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงอ่อนแรงเขาบินไปในอากาศเหมือนผีหอยานอยู่มีความกังวลมากใช่ฉันได้ยินมาว่าเขาต่อสู้กับอาจารย์ทางหลานภายใน15วันทำลายค่ายตัวละครไม้ผู้ช่วยของเขายิ้มเล็กน้อย15วันทางหลานกังวลมากเหรอฉันยังไม่รู้รายละเอียดเลยผู้หมวดของเขาใส่หัวคังหลานเชิญนิชิซาว่าเป็นครั้งที่2มันเสียงนิดหน่อยเหรอยูจิอารานยังคงมีสีหน้าบูดบึ้งมันสำคัญอะไรสำหรับเราแคงแลนต้องพึ่งตระหนักได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่กล้าท้าทายนิชิซาว่าอย่างไรก็ตามความกล้าหาญนี้เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าแก่การชื่นชมของเราถูกต้องไม่มีใครกล้าท้าทายพระเจ้าอย่างจงแจ้งผู้หมวดก็เห็นด้วยกับเขาและถามทันทีว่าอาจารย์อยู่เร่งความเร็วแล้วพวกเราล่ะรักษาความเร็วไว้แบบนั้นหอยันอยู่เขินไอเราเกลียดผู้อื่นและตกเป็นเหยื่อของเขาเราไม่สามารถแข่งขันกับคนบ้าคนนี้ได้เสียงของยูจิอารานอ่อนแอใช่ผู้หมวดเตือนทันทีท่านครับได้เวลากินยาแล้วกำมะหยี่เลือดที่หลวมทำให้โซฟาเลือดเหมือนเลือดเป็นหนึ่งในวัสดุสิ่งทอที่มีราคาแพงที่สุดในสหพันธ์ชายหนุ่มที่หล่อเหลาอย่างยิ่งกำลังนอนเกียจคร้านอยู่บนนั้นจับแก้มด้วยมือเดียวหน้าผากของเขาจี้สวมดาวหักสีทองมีเสน่ห์นี้ดูเหมือนผู้หญิงผู้ชายแค่นั้นแหละผู้เล่น10อันดับแรกในรายชื่อดาวเส้นดำเขายังเป็นที่รู้จักในด้านสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในหมู่เจ้าสัวจากนรกเหล่านี้ปีศาจสาวแสนสวยกำลังบีบเขาอยู่รายงานอาจารย์หอยันหอยู่ก็ผละตัวออกจากทีมไปข้างหน้าอย่างแผ่วเบาด้วยความเร็วสูงสุดมีผู้หญิงแต่งตัวสวยอีกคนมารายงานตัวคนบ้าเราไม่จำเป็นต้องสนใจเขาฮี่ฮี่บังเอิญปล่อยให้เขาลองว่าคำว่าค่ายทรงพลังแค่ไหนเหมือนผู้หญิงมันทรงพลังขนาดไหนเทียบได้กับกระทรวงจริงใจของเราหรือเปล่าสาวงามที่กำลังบีบขาไม่ยอมรับฮี่ฮี่ระวังตับให้ดีอย่าดูถูกคนอื่นเขาคือบุคคลที่ลัวซีจูชื่นชมอย่างมากที่ยิ้มอีกครั้งลัวซีจูไม่ดีเท่าผู้ใหญ่อีกหนึ่งความงามที่ถูกเปิดเผยโพสต์จากด้านหลังฮี่ฮี่เมงเช่นก็ได้รับรายงานเดียวกันนี้เช่นกันเขาเป็นคนกำยำมีคราวบนใบหน้าของเขาอยู่ออกไปเป็นโจรเขาคำรามเขาพูดกับตัวเองว่าฉันอยากตายไม่ใช่เรื่องของเล่าจื้อการจอดด้วยตนเองเข้าไปในห้องฝึกซ้อมภายในรถรับส่งที่เขาขี่นั้นใหญ่มากภายในมีสนามฝึกซ้อมเล็กๆเมงเช่นเป็นคนบ้าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะนำรถรับส่งฝึกซ้อมของเขานอกจากหอยานอยู่จะทะยานไปตลอดทางแล้วที่เหลืออีก3คนนั้นเงียบมากที่จะรักษาความเร็ววันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงบูมเร็วๆนี้หลุมหิมะของเสี่ยวโปก็ระเบิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าผู้เล่นหลายคนเฝ้าหลุมหิมะการตอบสนองก็รวดเร็วมากเช่นกันฝาครอบพลังงานรองรับด้วยแรงส่งที่แข็งแกร่งเท่านั้นแม้ว่าจะได้รับการปกป้องด้วยเครื่องดูดควันก็ตามแต่ดูเหมือนพวกเขาจะถูกโจมตีอย่างหนักระเบิดก็ระเบิดไปข้างหลังเสียงดังขนาดนี้น่ากลัวกันทั้งค่ายเลยวันนี้ไม่มีอะไรเช่นนี้เคยเกิดขึ้นระดับ6ทะลุไปถึงระดับ7แล้วรายละเอียดละสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมดาเหล่านี้มันคลุมเครือมากที่ประสบความสำเร็จยังล้มเหลวใช่ไหมสายตานับไม่ถ้วนรวมตัวกันในหลุมหิมะของเสี่ยวโปหิมะทั้งหมดในหลุมหิมะถูกพัดจนหมดแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ทางเข้าทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่มีใครมาข้างหน้าหัวใจของซางฮันสุยเต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรเขากำลังเตรียมตัวเดินข้าม
แน่นอนมือสีดำปรากฏขึ้นที่ขอบหลุมหิมะมือซ้ายโดยทันทีมือที่มืดมนพอๆกันอีกมือหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมือขวาหัวควันถูกเปิดเผยผมสีเงินยาวสลวยมาก่อนตอนนี้ก็เหมือนไม้ถูพื้นและไม้ถูพื้นก็แค่ลากไม้มะเกลือไม้มะเกลือมีลมหายใจสีดำออกมาจากจมูกของเขาเสี่ยวปออดไม่ได้ที่จะตะโกนมันจะระเบิดหมดเลยเหรอปิโตรเคมีทุกคนวันผ่านไปแล้วและเฉินมู่ก็ยังไม่ขยับซึ่งทำให้ทุกคนกังวลใจแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะทะลุผ่านสิ่งที่พวกเขาทำได้ตอนนี้คือรอเวมอเมออไรเงียบมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วหันหลังกลับฝนตกหนักผสมฟ้าแลบทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มสภาพอากาศแบบนี้ไม่สามารถบินได้และพลังงานที่มีอยู่ในสายฟ้าที่รุนแรงก็ไม่สามารถต้านทานได้ด้วยแม้แต่โล่พลังงานที่แข็งแกร่งนี่คือพลังแห่งธรรมชาติมันมืดมิดราวกับหมึกดำไม่เห็นนิ้วมือและฟ้าร้องก็ระเบิดในอากาศเหมือนวันสุดท้ายให้ตายเถอะคุณเข้ามาในสภาพอากาศแบบนี้ได้อย่างไรกาซิ่วแห่งกองทัพคาจางบ่นซิ่วซิ่วอีกคนหนึ่งจ้องมองเมฆหนาทึบบนท้องฟ้าด้วยความรู้สึกผิดและสายฟ้าที่คดเคี้ยวก็ฉีกท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างรุนแรงเขาหดคอของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นนักรบแต่เมื่อเผชิญกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวของโลกหัวใจของเขายังคงไม่สามารถระงับความกลัวโดยสัญชาตญาณได้เปล่าครับอากาศผีแบบนี้ผมไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโชคของค่ายตัวละครไม้นี้ดีจริงดีจริงไม่อย่างนั้นเราจะตามทันวันนี้หรือหอยันหอยันหอบอากาศแบบนี้คิดว่าพวกมันเคลื่อนไหวได้ไหมฝนเยือกแข็งนกและสัตว์ต่างๆสูญพันธุ์แล้วเคลื่อนย้ายได้ยากเราถูกขังอยู่ที่นี่พวกมันก็ไม่ดีขึ้นเม็ดฝนที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วเปรียบเสมือนก้อนเล็กๆที่กระทบกับฝาพลังงานของมันอย่างแรงและกระเซ็นน้ำจำนวนมากและกระเด็นเหล่านี้มักจะควบแน่นเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กก่อนจะตกลงบนพื้นและแตกทั้งสองต้องเพิ่มอุณหภูมิของฝาครอบพลังงานเพื่อไม่ให้น้ำบนพื้นผิวของฝาครอบพลังงานกลายเป็นน้ำแข็งไม่เช่นนั้นพวกเขาจะกลายเป็นเด็กซน2คนแต่ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถสัมผัสได้ว่าการใช้พลังงานในมิเตอร์นั้นเร็วกว่าปกติมากก็เหมือนกันมันเป็นฝนที่เยือกแข็งหากไม่มีเครื่องดูดควันพลังงานมันก็จะแข็งตัวและตายทั้งเป็นอย่างไรก็ตามมันก็ถูกกว่าสำหรับเราด้วยไม่เช่นนั้นยามจะกังวลและเหนื่อยกระทู้หัวเราะใช่เราแค่ต้องระวังแสงจากฝาพลังงาน2ปีที่ผ่านมาไม่มีการทะเลาะกันและไม่มีที่ให้เครดิตเห็นไหมมีสมาชิกในทีมกี่คนที่ติดอยู่ตรงนั้นและไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาได้แต่ไม่มีที่สำหรับบุญทหารจริงๆก็คิดว่าอ้วนแต่ไม่คิดว่าจะเจออากาศผีเอาละฝนเยือกแข็งคงอยู่ได้ไม่นานหรอกกาซิ่วอีกคนปลอบใจจู่ๆเขาก็ถามอย่างสงสัยต้นกำเนิดของค่ายตัวละครไม้นี้คืออะไรเราขโมยเทคโนโลยีของเราไปอาฉันคิดว่าบอสหอยานก้าวร้าวมากผีรู้ว่าบอสหอยานขอให้เราฆ่าใครก็ได้และเราจะฆ่าใครก็ได้และถามมากคุณไม่สงสัยเลยเหรอไพ่ตายทั้ง4ถูกส่งไปแล้วอนิจจาการปฏิบัตินี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถซื้อได้ทั้งสองไม่ได้สังเกตเห็นและมีเงามืดแอลวอบวับอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาฝนที่หนาวเย็นและแผดเผากระทบเว่ยเอและการแสดงออกของเว่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและดูเหมือนจะไม่มีความรู้สึกใดๆเขาเพิ่งได้ยินการสนทนาระหว่างแคทเซียสทั้งสองเมื่อกี้นี้ทีมนี้มาจากไหนอยู่ฝ่ายไหนเขาไม่สนใจเลยและข่าวก็รั่วไหลออกมาจากปากของกาซิ่วทั้งสองที่ทำให้เขาต้องระมัดระวังส่วนเรื่องอันตรายเวอามีสัญชาตญาณที่ไม่ธรรมดาเหมือนกับสัตว์ร้ายดวงตาที่ไม่แยแสเหล่านั้นกระพริบอย่างเงียบๆและหายไปอย่างเงียบใกล้กับพื้นดินและปกคลุมในเวลากลางคืนเขาสัมผัสค่ายของกองทัพแคงเจียงอย่างเงียบๆเหมือนผีค่ายของกองทัพชางเจียงนั้นงดงามมากผู้คนหลายพันคนสนับสนุนเกราะพลังงานในเวลาเดียวกันโดยธรรมชาติแล้วสามารถอธิบายได้ว่างดงามมากเพื่อที่จะรีบเร่งหอยานหอยู่จึงสั่งให้กองทัพทั้งหมดเข้ามาอย่างเบามือเป็นพิเศษซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้นำสิ่งใดมานอกจากอาหารที่จำเป็นทันใดนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายเช่นนี้กองทัพแคงเจียงที่ไม่มีการเตรียมการใดๆก็สามารถติดอยู่ที่นี่ได้เท่านั้นไม่มีใครกล้าบินในสภาพอากาศแบบนี้และวัตถุที่บินอยู่กลางอากาศมีแนวโน้มที่จะดึงดูดสายฟ้าที่รุนแรงในกลุ่มเมฆหนาทึบโดนฟ้าผ่าไม่มีทางรอดการแสดงออกที่เศร้าหมองของยันยูนั้นเหมือนกับสภาพอากาศทุกประการและความรู้สึกไม่เอื้ออำนวยในการเป็นครูทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลกับซิ่วที่อยู่รอบๆอยู่ห่างไกลจากเขาเมื่ออาจารย์หอยันหอยู่มีอารมณ์ไม่ดีคุณรักษาระยะห่างไว้จะดีกว่าหอยันอยู่อารมณ์เสียและโหดเหี้ยมและคนของเขาก็กลัวมากในความมืดเมียแอบเข้าไปในค่ายทหารชางเจียงทัศนวิสัยในเวลานี้เดิมทีต่ำมากและจากนั้นก็มีฝนตกหนักหลายชั้นตกลงบนพื้นผิวของฝาครอบพลังงานเพื่อสร้างม่านน้ำและพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีใครบางคนแอบเข้าไปในสภาพอากาศเลวร้ายเช่นนี้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องดูดควันการเคลื่อนไหวของเวียนุ่มนวลและเงียบงันในความคิดของเฉินมู่ปีศาจสาวคือนักฆ่าคนแรกของโลกแต่เว่ยอาคือสัตว์ร้ายตัวแรกของโลกการใช้ความมืดและสิ่งแวดล้อมของปีศาจสาวได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วและมือแปลกๆเหล่านั้นก็ยังคงเป็นที่จดจำของเชนมูจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเว่ยเอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปวิธีการโจมตีนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาและความรุนแรงและการโจมตีที่โหดร้ายเช่นนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เชนมูไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆในสายตาของไวอาเดียแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับชายสวมหน้ากากในฝรั่งเศสเขาก็มีเพียงความสง่างามเท่านั้นมีการซ่อมแซมการ์ดจำนวนมากในค่ายเวียกวาดไปทั่วภูเขาทั้งหมดมีหมวกพลังงานทรงกลมส่องแสงจากด้านบนดูเหมือนว่ามีไข่แสงจำนวนนับพันอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามแม้ว่าฝาครอบพลังงานของคาซิโอจะสามารถเปล่งแสงได้แต่ความสว่างนี้ไม่เพียงพอที่จะส่องสว่างบริเวณโดยรอบตรงกันข้ามกระทู้มองออกมาจากความมืดภายในเครื่องดูดคอวันที่สว่างสวยแต่ก็มองเห็นได้ยากสัตว์ร้ายนั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาของสัตว์ร้ายอยู่เสมอจุดนี้เฉินมู่มีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งวันนี้ถึงคราวที่คนอื่นจะได้สัมผัสมันมีกาซิ่วมากเกินไปอาศัยความแข็งแกร่งของตัวเองพยายามฆ่าคนเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องบ้าบอมาก
รายงานกลับเขามองดูเมฆบนท้องฟ้าบางทีอาจไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมฆในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของเวียเมฆนั้นบางลงเล็กน้อยและความสว่างรอบตัวก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนจนดวงตาของคนธรรมดาตรวจพบได้ยากแต่เขาจับได้แม่นยำเขาปัดเป่าความคิดนี้ไม้ยังคงวิ่งผ่านระดับและเหตุการณ์ก็เข้ามาในใจเขาเป็นครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกัตซึ่งแต่เขาเข้าใจพฤติกรรมนี้ในระดับหนึ่งเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ไม้จะต้องมีความสำคัญและดูเหมือนว่าคนเหล่านี้มาที่ไม้นั้นอย่าปล่อยให้คนเหล่านี้มารบกวนไม้การเคลื่อนไหวของเขาเบาลงและสายตาของเซนเล้งก็กวาดสายตาไปทั่วค่ายเป็นครั้งคราวเขากำลังมองหาเหยื่อในปริมาณที่เพียงพอในความเข้าใจของเขาคนเหล่านี้ดูเหมือนฝูงสัตว์และสิ่งที่เขาต้องฆ่าคือราชาแห่งฝูงสัตว์นี้ตราบใดที่ราชาแห่งฝูงสัตว์ถูกล่าฝูงสัตว์ก็จะกลายเป็นนกเขาไม่ขยับไปไหนตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมและเคที่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปทั้งหมด5เมตรซึ่งเป็นทางตันที่ว่างเปล่าเขาค้นหาเป้าหมายอย่างอดทนสีหน้าของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาเปียกโชกไปด้วยสายฝนควบแน่นเป็นน้ำแข็งในช่วงแรกและเขานอนอยู่บนพื้นดูเหมือนสนามที่มีคราบน้ำแข็งเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายน้ำแข็งบนร่างกายของเขาเสียงน้ำแข็งแตกดึงดูดความสนใจของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาสั้นๆน้ำแข็งที่สะสมบนร่างกายของเขาเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งนี้เอื้อต่อการซ่อนตัวของเขามากกว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกเขาไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ได้แม้แต่น้อยมีเพียงดวงตาคู่นั้นเท่านั้นที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมสายตาของเขาจับจ้องไปที่ผู้ชายที่ดูเหมือนเด็กซึ่งอยู่ไม่ไกลสำหรับคนธรรมดาหากไม่รู้จักหอยันหอยู่เขาจะไม่มีวันถือว่าเขาเป็นผู้นำของทีมนี้หน้าเด็กตัวสั้นปกปิดได้ดีที่สุดหัวหน้าทีมคนไหนจะเป็นลูกครึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากเว่ยจ้องมองไปที่ยันยูเขาจึงไม่ได้ขยับออกไปเลยครึ่งนาทีนี่คือราชาของทีมนี้รอบๆกระทู้เด็กคนนี้ไม่มีใครอยู่เลยคาตาดูเหมือนจะกลัวเขามากสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเวียคือการฆาตกรรมของบุคคลนี้ความอ่อนไหวของเว่ยเอต่อกองกำลังสังหารคือการที่เชนมูเต็มใจที่จะก้มหัวลงกาซิ่วที่เหมือนเด็กคนนี้มีท่าทางสังหารจางๆและดวงตาที่เย็นชาของเขาเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ตัวละครธรรมดาธรรมดาเวียไม่ได้เลือกที่จะเริ่มทันทีดวงตาของเขายังคงค้นหาต่อไปอีกครั้งแต่ไม่พบเป้าหมายที่น่าสงสัยอื่นๆเมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปที่หอยันอยู่อีกครั้งเขาก็พร้อมที่จะยิงหอยันอยู่มองขึ้นไปที่เมฆหนาทึบบนท้องฟ้าและเงาในใจของเธอก็กระจัดกระจายแม้ว่าท้องฟ้าจะยังคงคำรามด้วยสายฟ้าจะเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นกว่าตอนนี้มากสภาพอากาศดีขึ้นใช้เวลาไม่นานคุณจึงสามารถตามทันมูซี่อิ้งได้โดยเร็วที่สุดในความเป็นจริงเมื่อนายพลใบคัดเลือกกัดซึ่งกองกำลังจำนวนมากได้ติดตั้งสายลับและเขาก็ก้าวเข้ามาด้วยนี่เป็นเพียงไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจนี้จะทำให้เขาได้รับผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ทันใดนั้นหัวใจของเขาก็อบอุ่นเมื่อนึกถึงข้อมูลที่กล่าวถึงในหน่วยข่าวกรองเขาไม่สนใจเรื่องอย่างอำนาจเป็นใหญ่เขาชอบแค่การต่อสู้ชอบฆ่าเท่านั้นแต่พี่ชอบพี่ก็ต้องการและเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่จะทำอะไรก็คุ้มอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่ความสามารถในการเข้าสู่10อันดับแรกของรายชื่อดาราเส้นดำพรสวรรค์ของเขาน่าทึ่งมากและไม่มีสมองเลยหากข้อมูลนี้เป็นจริงยังไม่เพียงพอที่จะเขย่าสหพันธ์ช็อตไม่สั่นเขาไม่สนใจอะไรทำให้เขาสนใจแต่ผู้จัดการผิวขาวคนนั้นลูกศิษย์ของนิชิซาวะลูกศิษย์ที่สังหารเทพนิชิซาวะอะไรจะน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้วรอยยิ้มที่โหดร้ายและกระตือรือร้นลอยอยู่ที่มุมปากของเขาและเขาก็ตัวสั่นโดยไม่สมัครใจจิตวิญญาณแห่งสงครามที่พลุ่งพล่านสะท้อนอยู่ในอกของเขาทันใดนั้นเขาก็หยุดนิ่งและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีราวกับว่ามีหม้อน้ำน้ำแข็งไหลผ่านและสงครามที่ปั่นป่วนก็จางหายไปในทันทีโดยสั่นสะท้านโดยสัญชาตญาณฉันไม่รู้ว่าความหนาวเย็นพัดพาไปที่ไหนและความอาฆาตพยาบาทที่เปลือยเปล่าสุดทึ่งคุกสไตล์เวสต้าแก๊สอากาศหนาวขนาดนี้จู่ๆแผ่นหลังของยานยูก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าการฆาตกรรมจะรุนแรงขนาดนี้เรากับว่าเขาตกลงไปในของเหลวข้นทันทีการสังหารกระตุ้นให้เขาหดตัวโดยไม่สมัครใจในแต่ละรูขุมขนขนตั้งตรงหนังศีรษะก็ถูกทอดกระดูกทุกส่วนในร่างกายแข็งทื่อเขาตัวแข็งทื่อและขยับตัวไม่ได้เลยเขามีภาพลงตาเป็นการฆาตกรรมที่แพร่หลายมันเหมือนกับสัตว์ร้ายที่สร้างพลังปฏิกิริยาเล็กน้อยใดๆจะปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยพลังอาฆาตพยาบาทในทันทีไม่เหลือแม้แต่ร่างกายของหอยันหออยู่ยังคงมีเสถียรภาพมีเพียงความตื่นตระหนกในดวงตาของเขาตอนนี้เขากำลังเปิดฝากระโปรงพลังงานหากต้องการต่อสู้กลับคุณต้องสลับการ์ดแต่ทราบฝ่ายตรงข้ามใช่จะไม่ให้โอกาสเขาเปลี่ยนไพ่เขาค่านับประสบการณ์สงครามมีมากมายมหาศาลแม้จะตื่นตระหนกแต่ตอนนี้มีการตัดสินใจไม่อยู่อีกต่อไปพลังงานในเครื่องวัดระยะสูงพุ่งเข้าหาฝาครอบพลังงานในอัตราที่น่าตกใจในเวลากลางคืนฉันเห็นหน้ากากพลังงานของยานยูของเขาสว่างขึ้นความรุ่งโรจน์แห่งแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์ดวงเล็กพลังสังหารอันท่วมท้นหดตัวลงราวกับเข็มเกือบจะในเวลาเดียวกันเว่พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นเหมือนเสือชีต้าซุ่มโจมตีจู่ๆก็ออกไปกองกำลังที่แข็งแกร่งเร่งเร้าน้ำแข็งรอบตัวเขาแอร์ตกออกเป็นชิ้นๆมากมายการเลเซอร์ก็วนไปรอบๆผีเหมือนสายฟ้าสีดำประกายระยิบระยับระหว่างก้อนน้ำแข็งที่บินได้เหล่านี้ความเร็วของเวียดีที่สุดราวกับขาดอากาศต่อหน้าหอยานอยู่เครื่องดูดควันพลังงานสีเหลืองอ่อนดั้งเดิมกลายเป็นน้ำแสงสีเหลืองอันแข็งแกร่งความผันผวนอย่างรุนแรงจากฝากระโปรงพลังงานมันแพร่กระจายเหมือนสึนามิอย่าพูดอะไรเลยการตอบสนองฉุกเฉินของยานยูนั้นแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถชนะได้แม้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับตัวเองเขาไม่ลังเลเลยที่จะสละหน้ากากพลังงานที่ติดตัวเขามา10ปีเต็มไปด้วยพลังสามารถให้ประสิทธิภาพการป้องกันที่ทรงพลังมากกว่าปกติแต่จะสร้างความเสียหายให้กับการ์ดใบนี้อย่างไม่อาจซ่อมแซมได้นั่นคือการ์ดใบนี้จะล้าสมัยในภายหลัง
การคำนวณของเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นความผันผวนของพลังงานอันทรงพลังจากการเติมพลังงานเต็มรูปแบบจะแจ้งเตือนผู้เล่นทุกคนเขาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในผู้เล่นเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดต่อสู้อย่างหนักแม้ว่าพี่ใหญ่จะมาด้วยตัวเองก็ตามเข้าไปเลยคุณสามารถหลบหนีมันยากที่จะพูดแพ้น่าเสียดายหนังเรื่องนี้การ์ด4ดาวใบนี้อาจารย์มอบให้ผมครับแต่สามารถช่วยชีวิตคนได้ใบนี้ก็คุ้มเช่นกันอันตรายของชีวิตและความตายยังกระตุ้นความดุร้ายของร่างกายของยานยูอีกด้วยแสงที่รุนแรงในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยผู้ตีเขาคงจะฆ่าเขาทั้งเป็นอย่างไรก็ตามก่อนที่หัวของเขาจะลุกขึ้นเขาได้เห็นฉากที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของเขาเสียงสั่นทื่อทำให้เลือดในหน้าอกกระตุกเขามองด้วยความตกใจหมวกดูดพลังที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะแตกเหมือนใยแมงมุมรอยแตกเหล่านี้คดเคี้ยวไปรอบๆพลังงานทุกส่วนทำให้ดูเหมือนเปลือกไข่แตกสีเหลืองทองยังไงสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรดวงตาของยานยูยื่นออกมามองไปที่ฝากระโปรงพลังงานที่แตกร้าวอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือความพยายามเต็มที่ของเขาที่จะกระตุ้นท้องฟ้า4ดาวเขาไม่คิดว่าโลพลังงานจะสามารถป้องกันตัวเองได้สามารถดำดิ่งไปได้ไกลขนาดนี้ผู้ชายที่สามารถสังหารโหดขนาดนี้ได้แน่นอนว่าเจ้านายที่แท้จริงนั้นแข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองอย่างแน่นอนสำหรับปรมาจารย์ดังกล่าวพวกเขามีวิธีจัดการกับเครื่องดูดควันพลังงาน4ดาวโดยธรรมชาติแต่หมวกพลังงานของเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้แล้วจะล่าช้าอะไรล่ะสิ่งนี้เกินความคาดหมายของเขามากขณะที่เขากำลังหวาดกลัวหมัดที่ดูเหมือนธรรมดาปรากฏต่อหน้าเขาและชายผู้แตกสลายสีเหลืองทองที่เพิ่มขึ้นบอกหอยานอยู่หมวกพลังงานของเขาพังทลายลงอย่างสมบูรณ์กำปั้นมันจะเป็นกำปั้นได้อย่างไรเขาจินตนาการถึงการโจมตีนับไม่ถ้วนแหล่งพลังงานต่างๆแต่ไม่เคยคิดเลยระเบิดหมวกพลังงาน4ดาวที่เขาเปิดจนสุดกลายเป็นกำปั้นรุนแรงกันหมดความกล้าหาญทั้งหมดความพยายามทั้งหมดต่อหน้าหมัดดังกล่าวสู่ความว่างเปล่าส่วนที่เหลือสัญชาตญาณเท่านั้นสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดการถดถอยแรงผลักดันเหลือทนของกูเขาเร่งการไหลของอากาศให้สูงสุดอย่างรวดเร็วเขากลัวในช่วงชีวิตของฉันกลัวเป็นครั้งแรกทันใดนั้นเขาก็รู้สึกความตายอยู่ใกล้เขามากใกล้หน้าจมูกแห่งความตายวิ่งอย่าลืมออกห่างจากผู้ชายที่น่ากลัวคนนี้ว่ามีเพียงฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองรอดชีวิตยันยูเปล่งเสียงดังกล่าวอยู่ในใจความคิดทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องง่ายในขณะนี้สิ่งกระตุ้นแห่งความตายการรับรู้ของเขาจิตใจของเขาชัดเจนมากการควบคุมทางประสาทสัมผัสของเขาดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วงเวลานี้เป็นเรื่องง่ายที่จะควบคุมร่างกายพลังงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการฝ่าฟันอุปสรรคมันเป็นความก้าวหน้าหรือไม่มีความปีติยินดีอย่างกระทันหันในใจของเขาความสุขนี้ไม่ใช่ความสุขจากการก้าวหน้ามันเป็นความสุขที่ในที่สุดฉันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้รอบๆมันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกนี้หน้าหลงไหลกระทันหันหอยานอยู่หวาดกลัวและตกใจหนึ่งฝ่ามือดูเหมือนฝ่ามือที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนปรากฏขึ้นห่างจากคุณไม่ถึงครึ่งเมตรฝ่ามือนี้ดึงดูดจิตใจทั้งหมดของหอยานอยู่หินเหล็กไฟสายฟ้าดูเหมือนว่าแสงโดยรอบทั้งหมดมาบรรจบกันบนฝ่ามือนี้ทันใดนั้นความกลัวที่ไม่อาจหยุดยั้งก็เข้ามาในใจของหอยันอยู่มันเป็นหมัดที่เพิ่งก่อตัวขึ้นในมือนี้ระเบิดพลังดูดควันของเขาแต่มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นฝ่ามือนี้อยู่ห่างออกไปครึ่งเมตรฉันอยู่ในรัฐแคนาดาเพิ่งเริ่มต้นความเร็วจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยดึงออกระยะห่างระหว่างฉันกับฝ่ามือนี้จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเขาจ้องมองที่ฝ่ามืออย่างแน่นหนาความแน่นไม่รู้ว่าจะเครียดเกินไปหรือเปล่าทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนว่าจะช้าลงในดวงตาของเขาแล้วเขาเห็นฝ่ามือนี้ค่อยๆยกมันขึ้นมาจากนั้นมันก็ถูกสับเบาๆอย่างน่าประหลาดค่อยๆนี่เป็นคำแรกในใจของเขาว่าการเคลื่อนไหวของผู้โจมตีอ่อนแอมากคำว่าแตกต่างมันเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาที่สุดของเขาเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายบาดแผลนี้อย่างไรเพราะดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากทุกการกระทำของฝ่ามือนี้ทำให้กระแสลมโดยรอบเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อการสับนี้เสร็จสิ้นลมทั้งหมดมารวมกันเป็นคลื่นยาวประมาณ20เซนติเมตรเทคโนโลยีอากาศหอยานอยู่ตื่นจากสภาวะนี้เขาคิดถึงทักษะความกระตือรือร้นที่สืบทอดกันมาก่อนหน้านี้โทออกมุมอากาศยังไม่หายไปหน้าอกของเขาเหมือนคลื่นใบหน้าแตกแยกโดยตรงหอยันอยู่จ้องมองทิวทัศน์โดยรอบอย่างว่างเปล่าและกวาดไปข้างหลังอย่างไม่สมดุลมองไปที่สเปรย์เลือดสูงดูพวกมันควบแน่นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอนุภาคน้ำแข็งสีแดงสดในอากาศมองดูสายฟ้าสีขาวที่คดเคี้ยวผ่านเมฆดำมืดบนท้องฟ้ามุมร่างกายของยันอยู่ดูเหมือนถุงบินจากระยะไกลและตกลงไปอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งระหว่างแคลเซียมคาร์บายฝูงชนที่เร็วไม่สามารถแม้แต่จะโต้ตอบได้เมียไม่หยุดเลยรังแกตัวเองไปข้างหน้ามาถึงร่างของหอยันอยู่ดวงตาของยันอยู่ยังคงว่างเปล่ารูม่านตาที่สูญเสียสมาธิก็ซีดเซียวมองตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าฝ่ามือของเวียโบกมืออีกครั้งคลื่นอากาศหลุดออกจากมือสับคอของหอยันอยู่อย่างแม่นยำศีรษะของยันอยู่หลุดออกจากร่างกายของเขาเราคว้าหัวของหอยันหอยู่แล้วกำลังจะจากไปเขาไม่รู้จักหอยันอยู่ฉันไม่รู้จะอธิบายกองทัพนี้ยังไงดีเขาเพียงแค่นำหัวของหอยันอยู่ไปที่ป่าเพื่อดูว่าไม้จะรู้หรือไม่ณขณะนี้ทีมอื่นกำลังฝันอยู่มองไปที่หอยันอยู่ที่ล้มลงทุกคนส่งเสียงพึมพำระเบิดเกือบจะไม่คาดคิดทุกคนรีบวิ่งไปทางเวียเว่ยเหลือบมองท่าทางที่ตื่นเต้นของคาโทใบหน้าของมูรานไม่มีการเปลี่ยนแปลงความมืดมอบสิ่งปกปิดที่ดีที่สุดแก่เขาสำหรับการเคลื่อนไหวอันน่าขนลุกสำหรับคาทอสเหล่านี้จับยากเหมือนกลุ่มควันเพียงแค่กระพริบตาคาชูเหล่านี้ก็สูญเสียร่องรอยของเวียการซ่อมแซมการ์ดธรรมดานั้นไวต่อการเคลื่อนไหวของพลังงานและถึงของจริงช้ามากการรับรู้มีเพียงประเภทเดียวเช่นเฉินมู่และนิชิซาวะเฉพาะการรับรู้วัตถุทางกายภาพเท่านั้นที่ดีกว่าการรับรู้ความผันผวนของพลังงานแต่เฉินมู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะตรวจจับการมีอยู่ของมิติณจุดนี้
เฉินมู่สับสนมากมาโดยตลอดฉันรู้ด้วยว่าเวียใช้เทคนิคอะไรอยากตามมาหาเวียในที่ซุ่มซ่อนความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จของเขานั้นต่ำความวุ่นวายและความมืดมิดในขณะนี้มีฝนตกหนักความหนาวเย็นอันขมขื่นสำหรับเวียล้วนเป็นคู่ต่อสู้ของเขาทั้งสิ้นอากาศสับในกรณีนี้สามารถใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เกราะป้องกันพลังงานของการซ่อมแซมเหล่านี้มอบให้กับเวียใช้เวลาเพียงหมัดเดียวเวียไม่เคยรักสงครามแม้แต่มือที่ไม่ตีอย่าหยุดที่เดิมกันศาสตร์หักที่เกิดจากการบดบังฝาครอบพลังงานเพียงดอกไม้ไฟอันงดงามในเวลากลางคืนเหมือนกับที่กรีดเลยทีละคนการซิ่วจากกองทัพชางเจงไม่รู้ว่าศัตรูกลัวตรงไหนฉันเห็นเพียงพลังที่แตกสลายของเพื่อนของฉันส่งเสียงกรีดอย่างต่อเนื่องและตำแหน่งของฝาครอบพลังงานที่แตกหักนั้นสมบูรณ์โดยไม่มีลักษณะใดๆความเร็วของคู่ต่อสู้ราวกับสายฟ้าหารูปกันไม่เจอแต่เขาคือเป้าหมายที่ดีที่สุดไม่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้พวกเขากลายเป็นลูกแกะทั้งตัวที่ต้องถูกฆ่าทุกคนจงทราบยกเลิกฮูดพลังงานเข้าสู่การต่อสู้กัดฟันของเขากาซิ่วผู้มีชื่อเสียงในกองทัพชางเจงส่งเสียงฟู่ทุกคนเสียงของเขาหยุดกระทันหันทีมยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกไม่มีใครจัดซ่อมการ์ดผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรอย่าถอดฝาครอบประหยัดพลังงานพวกเขาคือเป้าหมายของชีวิตและถ้าคุณถอดเครื่องดูดควันออกพวกเขาจะสูญเสียการประกันตนเองครั้งสุดท้ายเวียเป็นเหมือนความตายการเก็บเกี่ยวเชิงกลของชีวิตการซ่อมแซมที่ติดอยู่เหล่านี้จับหัวของยานยูไว้ในมือซ้ายการโจมตีด้วยมือขวาก็เฉียบคมเช่นเคยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการโจมตีของเขาตั้งแต่การโจมตีของเขาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา3นาทีจำนวนคาชูที่เสียชีวิตในมือของเวียสูงถึง211คนนั่นก็คืออาโดยเฉลี่ยแล้วค่าทหารกองทัพคาจังทุกๆวินาทีจากอีกมุมมองหนึ่งกองทัพชางเจียงอยู่ใน3นาทีนี้การสูญเสียบุคลากรของพวกเขาถึง1ใน20การสังหารยังคงดำเนินต่อไปวีมีสีน้ำไม่แยแสยังไม่มีร่องรอยความผันผวนยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเขาเขาเป็นเหมือนสิงโตที่บุกเข้าไปในข้อแกะการสังหารดำเนินไปอย่างสงบเวลากำลังไหลกลิ่นในอากาศแรงมากจนจมูกเป่ามันกลายเป็นคุกไปแล้วคุกมีชีวิตความกลัวในกองทัพของชางเจงยังไม่บรรเทาลงแต่กลับลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาเฝ้าดูเพื่อนของเขาล้มลงทีละคนพวกเขาไม่พบร่างของศัตรูด้วยซ้ำศัตรูมีหลายคนพวกเขาไม่รู้ความหวาดกลัวความสิ้นหวังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมฆหนาและลึกฟ้าผ่าวุบวาบฟ้าร้องทื่อแสดงให้มนุษยชาติเห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของมันมีการ์ดหลายใบที่ไม่สามารถช่วยได้บินไปบนฟ้าพวกเขาแค่อยากอยู่ห่างจากคุกนี้อย่างไรก็ตามพวกมันเพิ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ถึง20เมตรสายฟ้าฟาดอาวุธหนาหลายลูกตีการ์ดเหล่านี้อย่างหนักแสงสายฟ้าสีขาวตาสว่างฝาครอบพลังงานกลายเป็นความว่างเปล่าโดยไม่ต้องกดค้างไว้แม้แต่วินาทีเดียวเสียงกรีดร้องของเคที่เหล่านี้สายเกินไปมันกลายเป็นใบหน้าไม่เกรียมตกลงมาจากท้องฟ้าพระเจ้ากำลังช่วยเหลือศัตรูเหลียนเป็นทีมปกติณขณะนี้ลายพังทลายลงแต่กองทัพแคงเจียงสามารถกลายเป็นกองทัพแรกของยมโลกได้ความปรารถนาของพวกเขาคือความแข็งแกร่งแม้แต่เวียก็ยังแปลกใจเล็กน้อยเป็นเวลา7นาทีแล้วตั้งแต่เขาเริ่มการโจมตีกระโถก็ตายคามือมีอยู่แล้ว541คนแค่7นาทีกองทัพชางเจียงสูญเสียผู้นำไป1ใน10ของการสูญเสียบุคลากรในที่สุดแคทเซียสช่วยทีมนี้ไว้เขาเอาเครื่องดูดควันพลังงานอดทนต่อฝนเยือกแข็งบนร่างกายตัวสั่นกับการ์ดไฟปกติเมื่อมีลูกบอลแสงสีขาวลอยขึ้นไปในอากาศเหนือศีรษะของเขาส่องสว่างที่ว่างเปล่าภายในระยะ10เมตรจากเส้นทางในที่สุดคาทูสอีกคนก็ตระหนักว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่หน่วยแรกการ์ดแสงกับตันทีมชุดแรกคำรามออกมาเกือบสุดกำลังกัปตันทีมคนที่2ตอบสนองอย่างรวดเร็วมากคำรามหน่วยที่2พร้อมรบพบวัตถุต้องสงสัยโจมตีอย่างแรงกัปตันทีมคนอื่นๆได้ออกคำสั่งเดียวกันทราบถึงเวลาที่เขาจะต้องล่าถอยไม่มีร่องรอยของความคิดถึงทออนลูกบอลแห่งแสงขึ้นสู่สวรรค์มีการใช้การ์ดไฟมากกว่า 1,000 ใบพร้อมกันแสงที่ปล่อยออกมาเพียงพอที่จะแสดงภาพถ่ายค่ายทหารชางเจียงคาโชแห่งกองทัพชางเจียงฉันเห็นฉากที่พวกเขาไม่มีวันลืมค่ายทหารแคงเจียงอันเข้มงวดตอนนี้มันเป็นระเบียบขณะที่คาทูสค้นหาด้วยดวงตาสีแดงเบิกกว้างไม่พบศัตรูมีเพียงศพเท่านั้นทั่วร่างกายพวกมันแข็งตัวเป็นชิ้นจานมานานรอยแผลเป็นตามร่างกายสม่ำเสมอมีเพียงคราบเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนกับร่องรอยที่เหลือจากตัวพลังงานใบมีดคลื่นเจ้านายหอยานอยู่ที่ไหนเหลือร่างไร้หัวอยู่หนึ่งร่างคุณคิดว่าเขามีโอกาสหรือไม่นี้คอดไม่ได้ที่จะถามวันนี้นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งภายในสตาร์อะคาเดมีในประเด็นนี้ด้วยผู้สูงอายุมีอาการปวดหัวพูดคุยเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างยูยันและแทงฮันเปซิงหยวนไม่เพียงแต่สูญเสียสมุดบันทึกการทั้ง4ใบไปเท่านั้นยังขัดขวางการจัดลานดาวอีกด้วยจุดเริ่มต้นของแก๊งอาชญากรในเขตเทียนตงลี่ทำให้พวกเขาไม่คาดคิดตัวตนที่แท้จริงของนายไปมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้สิ่งที่เฉินมู่มีอยู่ในมือของเขาพวกเขามีความโลภมายาวนานพวกเขาตั้งใจที่จะตอบโต้อย่างลับๆรับการใบนั้นจากเฉินมู่ชางหลานพวกอันธพาลใต้ที่พบเหล่านี้สร้างแถบแนวนอนปล่อยให้ลานดวงดาวตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกและเมื่อชางหลานยิงไทซานก็ถึงจุดสุดยอดอย่าให้โอกาสใครอีกเกี้ยวสถาบันการศึกษาที่มีการวางแผนมายาวนานแต่ฉันเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการจริงๆเต็มใจจะยอมแพ้แค่ไหนถ้าไพ่ของเฉินมู่ตกไปบนมือของชางหลานจริงๆเร็วๆนี้เท่านั้นสหพันธ์จะปรากฏเป็นที่7สตาร์อะคาเดมี่ย้ายทันทีน่าเสียดายความแข็งแกร่งของสตาร์อะคาเดมี่ในเขตเทียนตงยี่นั้นย่ำแย่มันยากที่จะพูดชายอ้วนใส่หัวบางคนมั่นใจกองกำลังทั้ง4นี้แข็งแกร่งกว่ามู่จื่อหญิงมากถ้าเฉินมู่มีเวลาฉันจะเดิมพันว่าเขาจะต้องชนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาแล้วเขายังไม่ตายเหรอมันยากที่จะพูดเฉินมู่ก็เป็นแบบนี้ยากที่จะตัดสินด้วยเหตุผลมีอะไรผิดปกติพูดยากพูดนานก็ยากพูดมากก็ยากเท่ากับไม่พูดนี่กล่าวว่าเขายังหัวเราะห้าห้าชายอ้วนอดหัวเราะไม่ได้เรื่องแบบนี้ให้ฉันพูดอะไรละฉันไม่ใช่นางฟ้าคัดคุณควรจะเป็นอัจฉริยะทางยุทธวิธีคนแรกของเครือจักรภพไม่ใช่หรือคุณไม่สามารถเข้าใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ได้หรือนิดเหยียดหยาม
ชายอ้วนกางมืออย่างเฉยเมยสิ่งนี้ฉันไม่เคยยืนยันมาก่อนอย่าเอามันมาวางไว้บนหัวฉันภัยพิบัติก็มีความสุขชายอ้วนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วคร่ำครวญว่าพลังของซิงยวนในเขตเทียนตงยี่นั้นไม่แข็งแกร่งนักพวกอันธพาลเหล่านี้แข็งแกร่งไม่มีชัยชนะโอกาสเดียวก็คือเว้นแต่เขาจะสามารถติดต่อคิงกิ้งได้ให้คิงกิ้งอยู่ต่อหน้าคนร้ายฝ่ายมูไถหนังด้วยความแข็งแกร่งของเธอยังมีโอกาสอยู่นิกไม่อยากจะยอมรับมันเลยแต่เขาก็ยังพูดว่าความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าฉันในที่สุดโมบลีก็พอใจที่จะอยู่นอกศุลกากรมองดูหญิงสาวที่อยู่ห่างไกลราวกับนางฟ้าเขาเต็มไปด้วยอารมณ์แม้ว่าเขาจะรู้ถึงความแข็งแกร่งของชิงชิงตี้มาก่อนแต่เขาก็แทบไม่เคยเห็นมันด้วยตาของตัวเองเลยอย่างไรก็ตามหลังจากปิดการอบรมครั้งนี้เขารู้สึกถึงพลังของชิงชิงจริงๆอันทรงพลังนี้มันไม่ได้จำกัดแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นรวมถึงความรู้ของโบเกี่ยวกับการรับรู้ของเธอด้วยความเข้าใจในการต่อสู้นั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะจินตนาการผู้หญิงที่อายุน้อยสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ก่อนหน้านี้เขายังรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างคนทั้งสองนั้นห่างไกลหลังจากปิดการฝึกอบรมนี้เขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างพวกเขาจริงๆบางทีเธอเป็นนางฟ้าในโลกจริงๆการกำเนิดของความรักครั้งแรกเขาซ่อนลึกอยู่ในใจในดวงตาของเขามันยากที่จะพบความรักที่คุณเคยเจอบ่อยๆถนนหัวใจชิงชิงพูดอย่างเฉยเมยหัวหน้าโม่มีความสามารถชิงชิงแค่ช่วยสถานการณ์เมื่อเปิดประตูห้องฝึกซ้อมโมบลี่มองไปที่อาเซ่ซึ่งดูน่าเกลียดมากทันเวลาพอดีมิเตอร์ที่เปิดใช้งานใหม่ของชิงชิงส่งเสียงกริ่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วเลซี่กำลังดื่มน้ำไหลของคิงยุนอย่างสบายๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำนี้เป็นเครื่องดื่มโปรดของเขามานานหลายปีนิสัยนี้ยังไม่เปลี่ยนทิวทัศน์ในเขตเทียนตงลี่ขาดไปจริงๆยกเว้นหิมะที่เป็นน้ำแข็งเขามีความสุขข้างๆเขาแลนเฟงนั่งอยู่ข้างๆเขาพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันในปีนี้บลูเมเปิลดีกว่าเดิมรสชาติที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและนิสัยที่มีความสามารถทำให้เธอดูมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมเลซี่ไปหมดแล้วไม่เห็นความทุกข์มาก่อนพระองค์ทรงสง่างามนี่คือท่าดื่มเมฆใสและน้ำไหลมันดูฟรีและง่ายมากแลนเฟงมองไปที่สามีของเธอด้วยความมึนเมาเล็กน้อยสิ่งที่ฉันรู้สึกกับตาของตัวเองพวกเขาแก่มากระหว่างทางอธิบายได้เลยว่ายากแต่พวกเขาไม่เคยบ่นตอนนี้เลซี่เป็นนักเจรจาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักรับผิดชอบการเจรจาภายนอกของคียงเจดีเป็นหลักบลูเมเปิลมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เลซี่ต้องการเพื่อช่วยให้เลซี่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องพวกเขาเป็นสามีและภรรยายังเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดปีนี้มันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาให้สถานะของพวกเขาในตระกูลมีพุ่งสูงขึ้นชื่อเสียงของพวกเขาในแวดวงก็ค่อยๆแพร่กระจายไปทั้งสองได้รับการร้องขอจากครอบครัวอื่นๆมากมายและครอบครัวมีอาจสัญญาถ้าครั้งนี้ทำได้จะรวมอยู่ในวงกลมแกนกลางซงเจตี้สามารถเข้าสู่วงแกนกลางตระกูลมีได้ถือเป็นความฝันในชีวิตของใครหลายๆคนครอบครัวมีเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเก่ามันมีอิทธิพลบางอย่างในเขตเทียนตงลี่นับเรื่องใหญ่ครั้งนี้ฉันยังได้รับคำเชิญจากซวงเยว่าฮันโจเลซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการเจรจาในครั้งนี้พวกเขายังมาพร้อมกับเกาไคซึ่งหมีบางตัวด้วยการเหล่านี้ไม่เพียงแต่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของคู่รักเท่านั้นคุณต้องแสดงความแข็งแกร่งเมื่อจำเป็นด้วยคุณเล่ยอเป็นคนสบายๆมากซิวัยกลางคนเดินไปอีกด้านหนึ่งแล้วนั่งลงเขาอดไม่ได้ที่จะแสดงอาการร้อนเล็กน้อยขณะมองข้ามต้นเมเปิลสีน้ำเงินทรงเซินการซ่อมแซมการ์ดใบแรกของหมีมันไม่อาจอย่างรู้ได้บ้านในวันธรรมดานั้นเรียบง่ายไม่ค่อยปรากฏตัวนี่ก็คาสึกของทีมด้วยต้นเมเปิลสีน้ำเงินที่โตเต็มที่มากขึ้นเปี่ยมด้วยบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์และเย้ายวนใจเสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสามารถเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจทุกครั้งให้เขาหายใจสักหน่อยแลนเฟงเห็นคียงเช่นปรากฏตัวดวงตาของเขารู้สึกไม่สบายเล็กน้อยเธอเบื่อสายตาของซงเซินผู้หญิงวัยต่อสายตาของผู้ชายเป็นอย่างมากในสายตาของอีกฝ่ายทำให้เธอรำคาญแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของอีกฝ่ายเธอทำได้แค่ซ่อนในฐานะนักเจรจาต่อรองความสามารถในการสังเกตของเลซี่นั้นไร้เดียงสาเขายังโกรธกับความหยาบคายของคียงเช่นด้วยแต่ก็เหมือนกับบลูเมเปิลการเผชิญหน้ากันตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้เขาสิ่งที่เรียกว่าความอดทนคุณเซินกำลังชมฉันหรือเปล่าเล่ยอซีจงใจประหลาดใจชื่นชมคียงเช่นรู้สึกสับสนเล็กน้อยใช่ก่อนสงครามมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนี่ไม่ใช่คำชมที่ดีที่สุดที่นางเซินมอบให้คู่ของฉันไม่ใช่หรือคุณเซินประหม่าหรือเปล่าเล่ยอซีดานกล่าวคียงเช่นจ้องที่เลซี่และมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเลซี่ใจเย็นอยู่เสมอยิ้มให้ถูกต้องหลังจากนั้นไม่นานคียงเช่นก็ยิ้มทันทีนายพูดเก่งจริงๆแต่ในโลกนี้ทุกอย่างมักจะตกอยู่ที่หมัดมันไม่ได้อยู่ที่ริมฝีปากความหมายที่น่าขันในภาษาของคียงเช่นพวกเขาไม่ได้ยินฉันได้อย่างไรละนั่นความหมายของภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นดวงตาเมเปิลสีฟ้าเริ่มโกรธขึ้นมาทันทีเพื่อโจมตีเลซี่อยู่ที่โต๊ะบีบฝ่ามือของเธอเบาๆเธอระงับความโกรธของเธอเลซี่ยังคงยิ้มบนใบหน้าของเขาเพียงแต่ดวงตาก็แหลมขึ้นทันทีเขาหัวเราะเบาๆกำปั้นของมิสเตอร์เซิร์นน่าจะเพียงพอที่จะได้รับการโหวตจำนวนมากฉันสามารถช่วยได้หลังจากรอเขาเตือนคียงเช่นถึงเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางดวงตาของคียงเช่นลุกขึ้นครู่หนึ่งอย่างไรก็ตามห้าห้าหัวเราะเซิร์นเป็นคนหยาบคายหยาบคายคุ้นเคยกับการถูกเร่งรีบฉันหวังว่าทั้งสองคนจะยกโทษให้ฉันด้วยพี่หัวหน้าเซิร์นเป็นแขกเล่ยอซียิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนคู่รักมีเพียงกล่าวคำอำลาทั้งสองเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าหมองของคียงเช่นจากหน้าต่างกระสวยแลนเฟงกังวลว่าคราวนี้เขามีความผิดในตัวเขาจะไม่มีช่วงเวลาที่ดีในครอบครัวคียงความชื่นชมของคียงเช่นที่มีต่อตระกูลหมีที่มีพลังสูงในตระกูลหมีก็คือสมาชิกหลักสามัญของตระกูลหมีนั้นรู้สึกทึ่งมากไม่ต้องพูดถึงว่าแม้แต่สมาชิกหลักก็ไม่ใช่เลซี่ถ้าฉันมีปัญหาอื่นฉันจะทนมันแต่มันเกี่ยวข้องกับคุณฉันจะทนมันได้อย่างไรเล่ยอซีลูบหน้าหลานเฟิงเบาๆกล่าวว่าครอบครัวหมีอยู่ไม่ได้เราต้องไปหาที่อื่นนูเมเปิลรู้สึกอบอุ่นตามที่กระซิบในอ้อมแขนของเลซี่เอาล่ะไปทุกที่ที่คุณพูด
ซงเซินอาจจะคิดเรื่องนี้เป็นเพราะของเขาที่ทำให้ตระกูลคียงสูญเสียความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางครั้งนี้นี่เป็นคำเตือนของเลซี่เช่นกันเขามีประสบการณ์ขึ้นลงมาตั้งแต่เด็กทางโลกสุดคิดถึงสิ่งที่ฉันเพิ่งเข้าใจเฉินมู่คิดอย่างเงียบๆผลประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรนี้เกินกว่าที่เขาคาดไว้มากในความเป็นจริงเมื่อวันนี้การรับรู้ของเขาได้ทะลุผ่านระดับที่7แล้วแต่เช่นเดียวกับการรับรู้ทะลุผ่านระดับที่7ศีรษะของเขาก็เข้าสู่สภาวะที่สงบอย่างแปลกประหลาดสถานะนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันก็เพียงไม่กี่วินาทีเขาสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นในวันธรรมดาสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมาก่อนให้ชัดเจนการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนระหว่างโครงสร้างการรับรู้ในไม่กี่วินาทีนี้การตีความของพวกเขาทำให้เชนมูมีความประทับใจไม่รู้ลืมค้างอยู่ในคอคิดเขาจมอยู่ในสถานะนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขารู้ว่าถือเป็นโอกาสที่ยากมากอย่ารีบร้อนไม่ได้ออกจากสถานะนี้ทันทีจนกระทั่งตอนนี้เขาออกจากรัฐนี้แล้วเขาไม่รู้รัฐนี้ลำบากขนาดไหนในบรรดาผู้คนกว่า30คนในฉองงอกวนในครั้งนี้มีเพียงเสี่ยวโปคนเดียวเท่านั้นสามารถเข้าใจบางอย่างเช่นเขาการระเบิดของเสี่ยวโปเขาคือผู้ที่ตระหนักรู้จักนั้นลองแต่มันล้มเหลวและทำให้เกิดการระเบิดการตระหนักรู้นี้ไม่อนุญาตให้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเพิ่มขึ้นทันทีแต่มันทำให้เขามีความเป็นไปได้มากขึ้นแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมการ์ดไม่มากนักที่ทะลุระดับที่7ได้แต่ก็ยังมีอีกมากมายแต่ฉันสามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้แต่น้อยมากไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่ในบรรดาหนังสือทั้ง6เล่มนั้นเรียกมันว่าพรสวรรค์ไม่มีสุดยอดปรมาจารย์คนใดเช่นแทงแฮนซี่เซ่ผ่านขั้นตอนนี้เมื่อเฉินมู่ก้าวออกจากเต็นท์ชาวค่ายก็ดีใจกันทันทีในเวลาเพียงไม่กี่วันความแข็งแกร่งของมูซี่อิงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่ามองมันมีการซ่อมแซมการ์ดระดับ7มากกว่า30ใบแต่รู้ไหมเอ็ดที่เหมือนกับบลูแฮมเมอร์มีการซ่อมแซมการ์ดระดับ7มากกว่า10ครั้งและค่ายคำไม้บวกกับการซ่อมแซมการ์ดระดับ7ที่เหลือจำนวนการซ่อมแซมการ์ดคลาสเพิ่มขึ้นถึง47อย่างน่าประหลาดใจการซ่อมแซมการ์ดระดับ7 47ปริมาณนี้มันน่ากลัวกูจู่ๆเฉินมูก็สังเกตเห็นก้มหน้าลงและดื่มไม้เวก้าออกมาจากเงามืดถือกระเป๋าไว้ในมือเขามองเข้าไปในดวงตาของเฉินมูด้วยสีสันที่แปลกตาก่อนซุ่มอยู่แบบนี้มักจะไม่พบไม้ดูเหมือนว่าไม้จะดีขึ้นจริงๆดวงตาที่ไม่แยแสของวีไม่ค่อยแสดงท่าทางที่มีความสุขเฉินมู่เห็นเว่ยอกุมหัวไว้ในมือตกใจเวียนี่ใครไม่ใช่แค่เฉินมู่เท่านั้นคนอื่นๆต่างตกใจแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าคนเป็นการส่วนตัวก็ตามแต่การฆ่าคือการฆ่าไม่เคยตัดหัวใครเหมือนเวาโอดร้ายและนองเลือดเกินไปการเหล่านี้ถอยออกไปโดยไม่รู้ตัวการจ้องมองที่เวียเต็มไปด้วยความกลัวแต่รูปลักษณ์ของคนอย่างเสี่ยวป๋อและซังฮันซุยก็ดูสง่างามมากขึ้นในทันใดไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ถอยหลังเท่านั้นแต่กลับอยู่ห่างจากที่นี่เพียงไม่กี่ก้าวเวฆ่าแล้วพวกเขาเข้าใจทันทีบางอย่างผิดพลาดไม่รู้สิหลายคนเป็นหัวหน้าคำตอบของเวียทำให้ทุกคนมีสีหน้ากลับมามองอีกครั้งซังฮันซุยมองดูหัวนี้อย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็อุทานหอยานหอยู่นี่คือหอยานหอยู่ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเฉินมู่และเสี่ยวโปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหอยานอยู่คือใครทำไมซังฮันซุยถึงตื่นตระหนกขนาดนี้ผู้เท่าซังใครคือหอยานหอยู่เฉินมู่ถามไรชื่อดาวเส้นดำมิเขาเป็นบุคคลที่สองของกองทัพชางเจียงซังฮันซุยรู้สึกแห้งเหือดเฉินมู่อยู่พักหนึ่งเราสางแฮนชูยพูดอย่างอื่นเขายังไม่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องแต่แบล็กไลน์สตาร์ลิสเขาเล่นมาได้สักพักแล้วสามารถรับความประทับใจได้ค่อนข้างง่ายแบล็กไลน์สตาร์ลิสอันดับ10แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้ชื่อยานอยู่อย่างชัดเจนและอันดับตามไรชื่อดาวเส้นดำ10อันดับแรกเป็นแหล่งต้นน้ำแน่นอนที่จะรู้ว่าข้อความมีพลังมากอันดับที่15ในไรชื่อดาราเส้นดำอันดับที่10หอยานอยู่ประเด็นคืออะไรและอื่นๆอีกมากมายซางฮันซุยเพิ่งพูดถึงกองทัพชางเจียงเฉินมู่รับน้ำหนักทันทีและถามว่ากองทัพชางเจียงคือทีมใดและนอกจากนี้ยังมีเขาคือหมายเลข2ใครคือหมายเลข1ไม่รู้ว่ามีทหารกี่คนแต่กองทัพชางเจียงถูกเรียกว่ากองทัพที่1แห่งยมโลกฟอทุกคนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าไรชื่อดาราเส้นดำสองการจัดอันดับนี้เพียงพอที่จะทำให้หัวใจหดตัวโดยไม่สมัครใจบอสคือไรชื่อดาวดำอันดับ2ลูกคนที่2คือไรชื่อดาวเส้นดำที่10นอกจากนี้ยังมีฉายาว่า First Army of the Underworld ไม่น่ากลัวของทีมชุดนี้เป็นไปได้การปรากฏตัวของกองทัพชางเจียงไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเกือบจะในทันทีเฉินมู่ได้ตัดสินเช่นนั้นเหตุใดกองทัพชางเจียงจึงรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองปัญหานี้เฉินมู่เดาคร่าวๆว่าทำไมจากคำพูดของเวียเห็นได้ชัดว่าชางจุงอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาเฉินมู่ตระหนักได้สถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสู่ขอบแห่งชีวิตและความตายเขาทนไม่ได้ที่จะคิดในขณะนี้หายใจลึกๆเขาสั่งด้วยเสียงเข้มรวบรวมทั้งหมดบรรดาแม่ทัพของกองทัพชางเจียงรวมตัวกันความกลัวยังคงอยู่บนใบหน้าของพวกเขาไข้ก็วุ่นวายการลอบโจมตีในคืนนั้นทำให้กองทัพชางเจียงได้รับบาดเจ็บสาหัสยกเว้นคาโทที่ตายด้วยน้ำมือของศัตรูโดยตรงยังมีอาการบวมเป็นน้ำเหลืองอีกมากมายในสภาพอากาศเช่นนี้ไม่มีการป้องกันล่อพลังงานกระทู้มีความเสี่ยงอย่างยิ่งมีการซ่อมแซมการ์ดไม่มากนักที่ค้างโดยตรงแต่อาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่ใช่เรื่องแปลกมองไปรอบๆคาโทหลายคนกำลังไว้ทุกขวัญกำลังใจลดลงถึงจุดเยือกแข็งความเงียบของกัปตันหลายคนไม่มีใครรู้วิธีพูดหลังจากเวลานานมีเพียงช่างซ่อมการ์ดรุ่นเก่าเท่านั้นที่พูดว่าทุกคนพูดแล้วไงล่ะกัปตันคนอื่นๆดูฉันสิฉันมองไปที่คุณสิ่งที่เห็นคือความกลัวในดวงตาของกันและกันหอยานอยู่ตายแล้วพวกมังกรไม่มีหัวอาจารย์หอยานหอยู่ตายแล้วทีมนี้อันตรายมากกลับกันเถอะให้อาจารย์หลานตัดสินใจกับตันพูดว่าอยากให้พวกเราตายกันหมดเลยเหรอฉางลี่อีกคนตะโกนว่าอาจารย์หอยานหอยู่ถูกตัดหัวแล้วเรากลับไปแบบนี้อาจารย์หลานจะไว้ชีวิตพวกเราได้อย่างไร
นั่นเป็นคำฝูงชนรู้สึกหนาวที่คอแข็งแรงอยู่เป็นคนรุนแรงกองทัพชางเจียงเป็นกองกำลังแรกที่เขาก่อตั้งขึ้นคุ้นเคยกับสไตล์ของเขาอย่างเป็นธรรมชาติถ้าจะกลับไปแบบนี้การซ่อมแซมการต่อไปนี้อาจจะไม่โอเคหลายคนไม่สามารถหลบหนีการลงโทษได้แล้วไงล่ะดูผู้เล่นพวกนี้สิพวกเขาจะยังสู้ได้ไหมเสนอการดัดออนปรับระดับเสียงขึ้นขวัญกำลังใจของนักเตะตกต่ำลงถึงขีดสุดเมื่อคืนอาการบวมเป็นน้ำเหลืองนับไม่ถ้วนการออกจากงานอย่างรุนแรงณขณะนี้มันไม่เหมาะแก่การต่อสู้จริงๆแต่กัปตันอีกคนกลับเปิดใจว่าถ้าไม่สู้ก็ต้องสู้เขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่น้ำเสียงของเขาไม่ต้องสงสัยเลยความอัปยศนี้มันเป็นกองทัพแคงเจียงของฉันนับตั้งแต่ก่อตั้งความอัปยศที่ใหญ่ที่สุดหากขัดไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะกลับไปเขามองไปรอบๆพูดช้าๆฉันเสียชีวิตในสนามรบคนที่รักก็ยังเลี้ยงดูได้ผู้หญิงสามารถอยู่ได้ดีหากพ่ายแพ้กลับท่านหลานจะไม่ผ่านเราตอนนั้นเราตายไปแล้วไม่ใช่แค่ทำให้ครอบครัวต้องอับอายเท่านั้นพวกเขาก็จะหมดสิทธิเช่นกันคุณเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมคำนี้ช่างน่าหลงไหลและผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวก็เงียบอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้โพสเหนือศีรษะของพวกเขาท้องฟ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการ์ดรูปจานรองหลายใบลอยอยู่อย่างเงียบๆที่นั่นพบเป้าหมายแล้วปรับเทียบพื้นที่ A6 ของศัตรูอีกครั้งโปรดใส่ใจทุกหน่วยบรรยากาศภายในรถรับส่งตึงเครียดและยุ่งวุ่นวายพารามิเตอร์แต่ละตัวจะถูกรายงานจากผู้ซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้เข้าหูกัปตันทุกคนเชิญมู่จัดทำแผนการต่อสู้อย่างรวดเร็วเมื่อแบ็กเนลและเจียงเหลียงไม่อยู่เขาก็แบกรับความรับผิดชอบนี้รายงานตัวทุกหน่วยพร้อมแล้วผู้สื่อข่าวกล่าวด้านหน้าของเชนมูมีม่านแสง6ม่านแสดงภาพที่แตกต่างกันเขาออกทั้งหมด6ชุดทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอยู่ในสายตาของเขาอย่างสมบูรณ์การซ่อมแซมการ์ดที่หน้าเศร้าบนใบหน้าของเขามองเห็นได้ชัดเจนพวกเขาถูกพามารวมกันทุกๆ10คนโล่พลังงานขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยการซ่อมแซมการ์ดที่ดีให้ความอบอุ่นและป้องกันลมมองลงมาจากท้องฟ้าแต่ละด้านมีชามที่มีสีต่างกันฝนเยือกแข็งผ่านไปแล้วแต่ความหนาวเย็นในอากาศก็ไม่ได้ลดลงมากนักการซ่อมแซมการ์ดบางส่วนมารวมกันดูเหมือนจะทะเลาะกันอย่างไรก็ตามดิสสามารถจับภาพได้ไม่สามารถบันทึกเสียงได้โจมตีตามแผนเดิมเชิญมุกล่าวอย่างต่อเนื่องเขาไม่ใช่พี่ชายคนแรกในสนามรบอีกต่อไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะออกรบใจเย็นๆก่อนนะใช่ฟังห่างจากกองทัพชางเจียงไป10กิโลเมตรเสี่ยวโปยืนตัวตรงขอมายาวสีเงินปลิวสวยท่ามกลางหิมะวาดด้วยดอกเดซี่ท่ามกลางแสงแดดอันสดใสก็จะไม่พูดไร้สาระมากนักก็เหมือนกับการฝึกในยามสงบไงเล่าเสียงหัวเราะอึมครึงของเสี่ยวโปทำให้การซิ่วของเว่ยหนุ่มอดตัวสั่นไม่ได้ฉันมีตุ๊กตาแค่พวงเท่านั้นแย่มากเสี่ยวโปพึมพำเบาๆดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ซางฮันสุยแม่ทัพใหญ่ของซางฮันสุยและตัวคุณเองมีหน้าที่แค่นำกลุ่มตดเล็กๆแบบนี้มาเท่านั้นต่อสู้อย่างรวดเร็วอายุเฉลี่ยของเยาวชนคือเพียง14เท่านั้นในสายตาของเสี่ยวโปเขาผายลมมากเพียงครึ่งเดียวเด็กพวกนี้มีพื้นฐานไม่ดีเขาเป็นเหมือนมูมีปัญหาพื้นฐานมากมายที่ต้องแก้ไขแต่นี่คือคำสั่งของเจ้านายหมายถึงเจ้านายเขามีความทรงจำอันลึกซึ้งอาหารแห่งความตายนั้นทำให้เขานึกถึงมันกัดซิ่วจักเว่ยไม่ได้ยินคำร้องเรียนของเซี่ยวโบตามธรรมชาติพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของการฝึกอบรมตามปกติขณะเดียวกันก็บินขึ้นไปในอากาศฉันเห็นพวกเขากลางอากาศหรือทำให้เกิดเส้นกระจัดกระจายเป็นรูปพัดทุกคนโปรดทราบมุ่งหน้า A6 คลื่นลูกกระสุนเตรียมพร้อมคำสั่งที่ดังและจริงจังเพียงว่าเสียงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะฟังดูตลกเสี่ยวโปไม่ได้ยินเขาวางมือบนหน้าอกของเขาเลยมองไปที่เด็กๆที่พวกเขาพาออกมาวัยรุ่นเหล่านี้ยังเด็กอยู่แต่การต่อสู้ก็ต่อสู้กันเขาค่อนข้างอยู่ในใจของเขาปีล้วนมีพรสวรรค์คัดเลือกมานับพันแม้ว่าตอนนี้จะแย่ก็ตามแต่อนาคตนั้นไร้ขีดจำกัดฮึตาสามเหลี่ยมหลังจากนี้เหล่าจื้อจะเป็นฐานทัพของปรมาจารย์นำโดยรักเล็กๆน้อยๆยังคงประมาทเล็กน้อยแต่เขาก็อิ่มเอมใจ5วินาทีเตรียมตัวเขาร้องเพลงดังการทั้งหมดบนเส้นโจมตีเซกเตอร์ทั้งหมดจะสว่างขึ้นพร้อมกัน5 4 3 2การปล่อยมลพิษด้วยการเปิดตัวครั้งสุดท้ายขณะเดียวกันกระทู้ของชายหนุ่มก็ยิงระเบิดพลังงานใส่มือเป้าหมายการโจมตีของพวกเขาคือค่ายฐานของกองทัพชางเจียงที่อยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรกระสุนแสง100นัดเงียบเหมือนฝูงปลาอันตรายโยนใส่ฝ่ายตรงข้ามเสี่ยวโปอดไม่ได้ที่จะชื่นชมมันเป็นสวรรค์คลื่นกระสุนการใบนี้ดูเหมือนเสียเปล่าในสายตาของผู้อื่นบอสโชว์พลังแห่งความหวาดกลัวความสามารถในการสแกนและการลาดตระเวนอันทรงพลังเป้าหมายระยะไกลจากนั้นใช้การอันทรงพลังเพียงนัดเดียวเพื่อปกปิดเป้าหมายจากระยะไกลคลื่นระเบิดจำนวนการ์ดซัมซุงที่ผันผวนมีความผันผวนระยะทาง10กิโลเมตรมันยากที่จะตรวจพบไม่ต้องพูดถึงนี่คือป่าที่รบกวนความผันผวนของพลังงานคลื่นระเบิดบินไม่เร็วนักแต่ระยะทาง10กิโลเมตรแค่2วินาทีเท่านั้นค่ายเจียงจุนตายซะให้ตายมีอันเดสในคาโชหมายกับตันฉีกเสื้อของเขาออกล่องสองตาแดงดูซีดเซียวพวกเขาสิ้นหวังแล้วตื่นเต้นจังเลยพวกเขาไม่กลัวความตายพวกเขาไม่มีทางหลบหนีข้างหลังพวกเขามีพวกเขาอยู่เพแค่นั้นแหละมีพี่น้องกี่คนที่ยังไม่สนุกเลยแม้ว่าพวกเขาจะตายถ้าพวกเขาไม่ทำมันก็จะใหญ่โตกับตันอีกคนยิ้มบรรยากาศตึงเครียดก็เจือจางลงอย่างมากทุกคนยิ้มมิตรภาพระหว่างพวกเขาเป็นอันตรายถึงชีวิตธรรมชาติไม่มีความกลัวเป็นเรื่องปกติที่จะสู้แต่เราก็ยังต้องทำรวมมันโจมตีเราเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นกองทัพผู้เชี่ยวชาญเล็กๆไม่มีใครอยู่ใกล้ๆความเป็นไปได้ของกองกำลังอื่นมีน้อยมากผมสงสัยโดยรวมแล้วน่าจะเป็นค่ายตัวละครไม้ใช่ต้องเป็นพวกมันยังแสดงให้เห็นพวกมันต้องอยู่ใกล้ๆวันนี้อากาศดีเรามีทีมผู้เล่นที่แข็งแกร่งลุยให้เต็มที่ทลายค่ายตัวละครไม้แก้แค้นให้อาจารย์หอยานอยู่ถูกต้องทุกคนพูดเสียงดังท่าทางดูตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นช่างซ่อมการ์ดก็เงยหน้าขึ้นมองโดยไม่ได้ตั้งใจจู่ๆก็ลังเลมันคืออะไรเขาจ้องมองท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าวิ่งอย่างตื่นเต้นตะโกนคอศัตรูคำว่านัดหยุดงานยังไม่ได้พูดสิ่งต่างๆเช่นดาวตกบนท้องฟ้ายิ่งใหญ่และทุบมันลงบูมๆพลังระเบิดที่ปล่อยออกมาจากระเบิดนับร้อยนั้นน่ากลัวอย่างยิ่ง
แสงแวววาวจากการระเบิดทำให้พวกเขาว่างเปล่ามีเสียงดังระเบิดอย่างต่อเนื่องหูของคาซิลมีสีเขียวขุ่นหูของคาซูบางส่วนมีเลือดไหลออกมาคลื่นกระแทกอันน่าสยดสยองจากการระเบิดกวาดไปทั่วกองพันด้วยอุณหภูมิสูงหิมะและน้ำแข็งบนพื้นผิวใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 วินาทีสู่ความว่างเปล่าป่าสนโดยรอบได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแทกสวิฟต์ถูกทำให้กลายเป็นเท่าฐานพลังงานที่ดูแลผู้บาดเจ็บกำลังเผชิญกับบิ๊กแบงเช่นนี้เปราะบางการล่มสลายของปิงปองซางฮันสุยเห็นเมฆเห็ดขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาต่อหน้าเขาดวงตารูปสามเหลี่ยมเป็นประกายเขากระซิบว่าบ้านของฮัมแบ็คถูกต้องเลย100ระเบิดทั้งหมดชนพื้นที่ A6 ไม่มีใครพลาดที่จะรู้ว่าเมื่อหัวหน้ากล่าวถึงแผนการรบครั้งนี้แต่เขาก็ต้องบีบเหงื่ออันเย็นเฉียบเพราะพวกเขาไม่พบนกหวีดอื่นเจ้านายดึงตำแหน่งที่ซุ่มซ่อนออกไปห่างจากค่ายอื่นเพียง5กิโลเมตรการโจมตีของคลื่นนั้นอยู่ห่างจากพวกเขาไป5กิโลเมตรถ้ายุทธการยิงเป็นระลอกแสดงว่าเล็งไม่ดีมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาโดยตรงโชคดีนะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแสงที่ลุกเป็นไฟของสามเหลี่ยมน้ำก็ส่องประกายออกไปหน้ากากของนายพลสงครามเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งการฆาตกรรมอันแข็งแกร่งเขากระซิบโจมตีเสียงก็ตกช่างซ่อมการ์ดแคมป์ตัวละครไม้ที่กำลังเกรงกล้ามเนื้อได้ลอยขึ้นมาในอากาศกองพันของกองทัพแคงเจียนถูกโจมตีอย่างรุนแรงอีกครั้งแต่ยังมีโล่พลังงานจำนวนมากที่ยืนอย่างดื้อรั้นอยู่ที่นั่นคลื่นระเบิดการ์ดซัมซุงหรือเปล่าครับแม้ว่าเฉินมู่จะพยายามเพิ่มพลังของมันแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เครื่องดูดควันพลังงานสลัวเหล่านี้คาสึคือผู้ที่รอดชีวิตจากการระเบิดฝาครอบพลังงานมีความหนาแน่นมันน่าตื่นเต้นมากนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากัซซิ่วในกองทัพแคงเจียงมีคุณภาพสูงเพียงใดแต่การระเบิดที่มาจากอากาศมันยังจับการทุบตีอีกด้วยการ์ดที่แข็งแกร่งเหล่านั้นเจอแบบนี้ครับตัวของฉันไม่ได้หายไปบนสนามรบบางครั้งเพียงแค่คลิกเดียวสำหรับช่างซ่อมการ์ดค่ายตัวละครไม้ที่รอคอยมานานโอกาสนี้ได้รับแล้วหลังจากบิ๊กแบงในตอนนี้ช่างซ่อมการ์ดที่เหลือต่างสวมหมวกคลุมพลังงานอย่างเด่นชัดความวาวๆของฝาครอบป้องกันพลังงานพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ทีมโจมตีระยะไกลไม่ลังเลและปล่อยการโจมตีของตัวเองเป็นครั้งแรกการต่อสู้ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการต่อสู้ระลอกแรกมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะการโจมตีที่ไม่คาดคิดคลื่นลูกแรกมักจะสามารถสังหารศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงคำรามเหมือนสึนามิและพลังอันท่วมท้นก็บดบังดวงอาทิตย์ในเวลานี้การ์ดหมายเลข C32 ที่ทีมที่3ใช้คือการ์ดที่เฉินมู่เคยใช้มาก่อนเทลออฟการ์ดกระสวยพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการ์ดประเภทนี้มีพลังทะลุทะลวงที่แข็งแกร่งมากและสามารถเข้าใจเกราะป้องกันพลังงานในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายการ์ด4ดาวที่ทีมที่3ใช้นั้นเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเทลชัตเทิลการ์ดซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าเทลชัตเทิล2โดยเฉินมู่และสมาชิกในทีมจะเรียกว่าการ์ดใบที่2และซัมซุงบัตรเทลชัตเทิลเรียกว่าเป็นบัตรอันดับ1พลังของไพ่ใบที่2นั้นแข็งแกร่งกว่าไพ่ใบแรกมากมันสามารถได้ยินได้เพียงแค่ฟังเสียงฟ้าร้องอันทึกของมันฟังดูคล้ายกับเวย์ทูออของเชนมูเล็กน้อยแต่ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการล็อกการรับรู้สูงมากกระสวยบินความเร็วสูงพุ่งชนเครื่องดูดควันพลังงานของศัตรูและเครื่องดูดควันพลังงานของศัตรูสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแท็กซี่ตกใจและต้องการหลีกเลี่ยงมันพลังงานที่2ที่ออกมาจากเขากระทบกับหมวกพลังงานของเขาอย่างแรงปิงปองเสียงคมชัดกันสาดนุ่มๆกระสวยลูกที่3พุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาอย่างดุเดือดและพลังอันทรงพลังยังทำให้ร่างกายของเขาบินออกไป5เมตรกระสวยหางที่ปล่อยโดยไพ่ใบที่2จะหนาและยาวกว่ากระสวยหางธรรมดาหากลูกขนไก่ธรรมดาเป็นเหมือนลูกธนูลูกขนไก่รุ่นปรับปรุงก็จะเป็นเหมือนปืนหรือหอกเมื่อมันกระแทกพื้นและซ่อมแซมคนทั้งหมดพร้อมกับโล่พลังงานจะแอร์ตกออกเป็นชิ้นๆมากมายในเวลาเดียวกันทีมที่2ใช้การ์ดที่ดินเป็นไพ่ใบที่1มันถูกเรียกว่ายูเบิร์นต้นแบบของมันคืออูดี้เบิร์นหมายเลข1ไม่ต้องใช้คน3คนสามารถใช้บัตรใบเดียวได้สืบทอดคุณลักษณะของอูดี้เบิร์นซึ่งสามารถดูดซับพลังงานของอีกฝ่ายและรักษาลักษณะการเผาไม่ได้แต่เพราะมันถูกใช้โดยคนคนเดียวสามารถปล่อยไฟได้มากถึง50ครั้งต่อการโจมตีเรนเบิร์นหลังจากการคำนวณการปรับให้เหมาะสมของกล่องการคำนวณการใช้พลังงานลดลงความเร็วในการดูดซับพลังงานของคู่ต่อสู้เร็วขึ้นฝนตกเหมือนคุกไอหองอทุกที่เปลวไฟอันน่าสยดสยองนี้มีความสามารถในการเผาไม่ที่แย่มากพื้น4ดาวยูเบิร์นสามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของการรับรู้ของแท็กซี่เปลี่ยนรูปร่างตามอำเภอใจดังนั้นทำให้พวกมันเป็นการระยะไกลและระยะสั้นด้วยแต่มีการรับรู้ค่อนข้างสูงการซ่อมแซมการ์ดที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยไม่สามารถใช้งานได้ให้ที่ทีมที่4ใช้คือหมายเลข C33เป็นการ์ดคลื่นเสียงเฉินมู่ยังไม่เคยเห็นการ์ดโซนิกมากนักเพียงหนึ่งเดียวเลยทีเดียวนั่นคือมือของเอลยูเซียวกุบีมการ์ดใบนี้มีบทบาทอยู่ในมือของเอลยูเซียวรู้ทำให้เขาประทับใจมันถูกเรียกว่าอีกาต้นแบบที่อ้างอิงภาคพื้นดินนั้นเป็นลำแสงเอลยูยินนี่มือของเอลยูเซียวรู้อย่างแน่นอนเขาละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชื่อของบันดีนและเสริมกำลังของมันให้แข็งแกร่งขึ้นสามารถปล่อยคลื่นเสียงภาคพื้นดินได้เพียง5ประเภทเท่านั้นแต่ดินแต่ละชนิดก็มีพลังมากแม้แต่เฉินมู่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและในระหว่างนี้กล่องการคำนวณมีบทบาทที่สำคัญที่สุดหลังจากที่มันเพิ่มประสิทธิภาพแล้วอีกามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพื้นผิวพื้นดินและเสียงลำแสงปีกา4ดาวสามารถปล่อยคลื่นเสียงได้เพียง3ชนิดเท่านั้นแต่คลื่นเสียงเหล่านี้ถูกบีบอัดโดยการโอเวอร์คล็อกและแม้แต่อากาศก็สามารถแตกสลายได้ทันทีที่ทั้ง3ทีมยิงก็ไม่มีการสำรองนอกจากนี้ลำดับการยิงระหว่างทั้ง3ทีมยังตามลำดับอีกด้วยทีมที่4ยิงก่อนระเบิดความเร็วเหนือเสียงที่ถูกบีบอัด400ลูกโจมตีเครื่องดูดควันพลังงานอย่างดุเดือดโล่พลังงานก็เหมือนแก้วและพื้นโต๊ะปิงปองก็พังระเบิดโซนิกจะระเบิดในขณะที่เกิดการชนและแผ่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบแม้ว่าคลื่นเสียงที่แผ่ออกมาเหล่านี้จะไม่มีพลังเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็สามารถทำให้การซ่อมแซมการ์ดของฝ่ายตรงข้ามเวียนหัวและทำให้แขนขาของเขาอ่อนลงได้ทันใดนั้นกระสวยและไฟก็ฟาดลงมากระทุ้ศัตรูที่ถูกรบกวนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ฝ่ายหนึ่งเตรียมพร้อมอย่างดีส่วนอีกฝ่ายก็เร่งรีบเข้าสู่การต่อสู้ข้อดีและข้อเสียมีความชัดเจนในทันทีคลื่นระเบิดพร้อมกันบวกกับระเบิดโซนิกที่ถูกบีบอัด400ลูกทำให้ทั้งแคมป์เกิดความวุ่นวายดิจิตอลการ์ดซีรีส์ตัวไหนไม่แรงไม่ต้องพูดถึงซีรีส์การ์ดดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อศึกษาการ์ดซีรีส์ดิจิทัลนักวิชาการหลายคนในรุ่นต่อๆไปสังเกตเห็นว่าเริ่มตั้งแต่หมายเลข C30ความแข็งแกร่งของผู้สร้างการ์ดลึกลับรายนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากเพียงว่าพวกเขาอาจคิดอะไรไม่ออกเป็นเพียงว่าเฉินมู่เป็นเจ้าของกล่องการคำนวณนอกจากนี้กับซิ่วมากกว่า30คนที่เพิ่งทะลุระดับที่7เฉินมู่ไม่ได้เลี้ยงดูพวกเขาจากทีมเดิมแต่ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในทีมเดิมความแข็งแกร่งของการซ่อมแซมการ์ดระดับที่7นั้นแข็งแกร่งอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งผ่านด่านที่7บวกกับการ์ดซีรีส์ดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงแล้วพลังการต่อสู้ที่ปล่อยออกมาจากการซ่อมแซมการ์ดระดับ30เหล่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ประหลาดใจระดับอุปกรณ์ของค่ายมูซี่ได้เข้าสู่อันดับสูงสุดแล้วทีมไหนจะสามารถติดตั้งการ์ดซีรีส์ดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างหรูหราทีมใดที่สามารถมีอาวุธสอดแนมเช่นแผ่นดิสได้ทีมไหนสามารถมีการ์ดสื่อสารของลินที่สะดวกได้ฉากที่ทั้ง3ทีมมารวมตัวกันนั้นทรงพลังและดุเดือดจนทำให้ผู้คนสั่นสะท้านอย่างไรก็ตามแม้ว่าเชนมูจะเหนือกว่าแต่เมื่อการโจมตีระลอกแรกสิ้นสุดลงกองทัพแคงเจียงก็ยืนนิ่งอย่างรวดเร็วและเริ่มต่อสู้กลับซังฮันซุยแอบคิดว่ากองทัพชางเจียงนี้ไม่ใช่คนรุ่งง่ายเขาคิดว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนพวกเขาเหนือกว่ากองทัพแคงเจียงมากในแง่ของอุปกรณ์การปรมาจารย์และแม้แต่ขวัญกำลังใจยิ่งไปกว่านั้นยานยูตายแล้วกองทัพแคงเจียงกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มังกรไม่มีหัวอำนาจการยิงอันดุเดือดเช่นนี้ถูกปลดทอนลงไปแล้วจริงๆความตั้งใจในการต่อสู้ที่แย่มากแน่นอนว่าเขาเป็นกองทัพกลุ่มแรกของยมโลกใบหน้าของซังฮันซุยมีศักดิ์ศรีแม้ว่ามูซี่แบทเทเลียนจะมีอุปกรณ์ขั้นสูงและสมาชิกในทีมก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายแต่นี่เป็นเพียงสำหรับบุคคลเท่านั้นในฐานะกลุ่มทั้ง2ฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกองทัพชางเจียงจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มละ2กลุ่มปกปิดกันและกันและต่อสู้กลับอย่างสงบแม่ทัพที่เหลือของกองทัพชางเจียงรอดชีวิตจากบิ๊กแบงและแต่ละคนก็หวาดกลัวและโกรธเคืองพลังยิงอันทรงพลังมากอำนาจการยิงของอีกฝ่ายนั้นเกินความคาดหมายของพวกเขามากไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ใบหน้าของกัดซิ่วของกองทัพแคงเจียงแต่ละคนก็น่าเกลียดอย่างยิ่งอำนาจการยิงที่รุนแรงเช่นนี้ทำให้กองทัพแคงเจียงของพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ให้ตายเถอะนี่คือแคมป์ตัวละครไม้จริงๆเหรอนั่นรถรับส่งอะไรคะพลังการเจาะทะลุจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรการ์ดเสียงมีการ์ดโซนิกมากมายให้ตายเถอะทำไมคนพวกนี้ถึงรวยขนาดนี้การ์ดเสียงมีจำนวนจำกัดและราคาในตลาดก็สูงมากการ์ดเสียงจำนวนมากราคาเท่าไหร่เปลวไฟขนาดเท่าหัวแม่มือเหล่านั้นไม่ได้ดึงดูดความสนใจของการซ่อมการ์ดเหล่านี้ในตอนแรกแต่เมื่อมีคนค้นพบความลึกลับพวกเขาก็ตกตะลึงตะโกนทุกคนระวังไฟไม่ครั้งนี้มีปัญหาซีซ่าคนอื่นๆค้นพบปัญหาทันทีและสมองบางส่วนก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นพวกเขาก็ดูเฉยเมยไฟผีมันคือไฟผีการ์ดลึกลับที่ใช้โดยทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิวเบิร์ตไม่ปรากฏชื่อเนื่องจากมีลักษณะพิเศษคนส่วนใหญ่จึงเรียกว่าไฟผีวิดีโอภารกิจสโนว์ฟิวเบิร์ตกระทู้เป็นที่เลื่องลือมานานแล้วว่าแปลกและน่าสยดสยองประทับใจทุกคนที่ได้เห็นทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิวเบิร์ตหากมีการกล่าวว่าจะไม่มีใครมีปฏิกิริยาใดๆต่อทีมซ่อมนี้ก่อนที่ภาพนี้จะถูกส่งไปแต่ตอนนี้ทีมซ่อมการ์ดสโนว์ไฟเบิร์ดได้กลายเป็นกำลังที่ผู้คนไม่สามารถเพิกเฉยได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับค่ายตัวละครไม้และทีมซ่อมแมลงนอนหิมะบ้างไหมเหล่ากัปตันมองหน้ากันด้วยสีหน้าตกตะลึงและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เกินความคาดหมายของพวกเขามากปรมาจารย์ระดับสูงที่สามารถฆ่าอาจารย์หอยันอยู่ได้อย่างง่ายดายอุปกรณ์ที่หรูหราและหรูหราการซ่อมการ์ดระดับ7จำนวนที่น่าทึ่งและทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิวเบิร์ดมีความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จักค่ายตัวละครไม้เปลี่ยนไปทันทีในสายตาของช่างซ่อมการ์ดเหล่านี้มันเหมือนกับเด็กสีชมพูที่ดูเหมือนจะขู่จู่ๆก็กลายร่างเป็นยักษ์คำรามและโบกกระบองวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลฉันจะพาทีมไปสลายพวกมันกัปตันกัดฟันหันหลังและทำท่าทางไปข้างหลังเขากัปตันคนอื่นๆเงียบและพลังการยิงของคู่ต่อสู้ก็ทรงพลังเกินไปผู้คนมากกว่า 1,000 คนพวกเขาปรับปรามพวกเขาที่นี่อย่างโง่เขลาบางคนเข้าใจและปรับทิศทางอย่างเงียบๆกัปตันลืมตาขึ้นทันทีและตะโกนว่ารีบกระทัดกว่า300คนก็ออกเดินทางพร้อมๆกันพุ่งเข้าหากองทัพของฝ่ายตรงข้ามคนทั้ง300คนบินขึ้นมาจากตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่กลางอากาศพวกเขาได้ปรับประเภททีมเรียบร้อยแล้วผลกระทบของการต่อสู้ระยะประชิดกระทู้มักมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเป็นหัวหอกคนอื่นๆติดตามอย่างใกล้ชิดและส่งผลกระทบต่อรูปแบบของคู่ต่อสู้เมื่อถูกดึงเข้ามาใกล้ด้วยการโจมตีระยะประชิดคาโชมันเป็นฝันร้ายสำหรับคาโชความถี่ในการโจมตีระยะประชิดที่น่ากลัวของคาโชและความสามารถในการหลบหลีกที่ยืดหยุ่นสามารถทำให้พวกเขาแยกคาโชระยะไกลของกันและกันได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ระยะใกล้กัปตันทีมที่5เจิ้งทียอจ้องไปที่ค่ายฐานของคู่ต่อสู้อย่างแน่นหนาเขาสังเกตเห็นทันทีที่อีกฝ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างร่างกายของเขาแข็งแรงมากยาวกว่า2เมตรและผิวสีเข้มของเขาทำให้เขาดูเหมือนภูเขาเหล็กปีนี้เขาอายุ30แล้วซึ่งกำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์และคราวนี้เขาได้ทะลุผ่านระดับที่7ของการซ่อมแซมการ์ดแล้วทีมของพวกเขามีผลงานแย่ที่สุดในบรรดา4ทีมแต่เขาเป็นกัปตันคนแรกใน5คนที่ทะลุผ่านอันดับที่7ได้ด้านหลังเขามีการซ่อมแซมการ์ดมากกว่า300ใบลอยอย่างเรียบร้อยแตกต่างจากการซ่อมแซมการ์ดทีมอื่นๆการซ่อมแซมการ์ดของทีมนี้มีความแข็งแกร่งอย่างมากโดยมีสีหน้าดุร้ายบนใบหน้าและอาฆาตพยาบาททุกคนทราบเตรียมตัวทันทีหลังจากที่การซ่อมแซมการ์ดของฝ่ายตรงข้ามเริ่มต้นขึ้นรูม่านตาของเขาก็ขยายตัวขึ้นและเขาก็ดื่มอีกครั้งท่ออคอย้ายการซ่อมแซมการ์ด300ใบพร้อมกันการซ่อมแซมการ์ด300ใบเหมือนกับอุกกาบาต300พังร่างกายของพวกเขาสุดตัวลงราวกับลูกธนูและที่ส่วนหน้าของพวกเขามีโล่พลังงานเรียวแหลมเพื่อปกป้องพวกเขาและเมื่อพวกเขาเร่งความเร็วโล่พลังงานที่เรียวยาวก็หนาขึ้นเรื่อย
้าหมายของพวกเขาคือคาทูระยะประชิดของอีกฝ่ายอุกกาบาต ทั้งสองกลุ่มกระแทกกันในอากาศกองทัพชางเจงกาซิ่วมองดูฉากที่ไม่สามารถจินตนาการได้ครู่หนึ่งนี่เป็นกลุ่มคนบ้าหรือไม่ด้วยความเร็วสูงเช่นนี้การชนกันแบบตัวต่อตัวเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ทั้งสองอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถทนต่อแรงกระแทกอันทรงพลังเช่นนี้ได้จากนั้นฉากต่อไปทำให้กองทัพแคงเจียงแคกซิ่วตกใจอย่างไม่น่าเชื่อพื้นผิวการแก้ไขการจำนวนใกล้เคียงกันชนกันและการซ่อมแซมการของฉันก็เหมือนกับไข่ที่กระแทกหินอย่างแรงและเกิดการชนกันอย่างหนาแน่นรอยแตกและเสียงกรีดร้องจากท้องฟ้าการซ่อมแซมการของคุณเองจะได้รับบาดเจ็บหากคุณตายและความสูญเสียจะหนักมากอย่างไรก็ตามการซิ่วของคู่ต่อสู้ตัวสั่นราวกับเมาและผลักตัวออกจากสนามรบบนท้องฟ้าในการปะทะกันเมื่อกี้มีกองทัพแคกซิ่วไม่ถึง20คนและพวกเขาก็มองดูศัตรูที่ไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคนพวกนี้เป็นปีศาจหรือผลกระทบดังกล่าวจะดำรงอยู่ได้อย่างไรคาชูโอทั้ง20คนนี้เป็นกลุ่มคนที่โชคดีผลกระทบเมื่อกี้นี้พวกเขาเซกับคู่ต่อสู้และไม่ได้โจมตีพวกเขาอย่างไรก็ตามด้วยความประหลาดใจร่างพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนก็ยิงพวกมันเข้าไปในตะแกรงจิ้งทียอใส่หัวที่เวียนหัวและกระซิบว่ากลับมาหลังจากพูดจบเขาก็บินไปข้างเขาก่อนผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของกองทัพชางเจียงนั้นร้ายแรงมากแคกซิ่วทั้งหมด600คนชนกันด้วยความเร็วสูงซึ่งหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงและผลกระทบต่อจิตใจของแคกซิ่วแต่ละคนก็ไม่มีใครเทียบได้อีกด้านหนึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตและหลายฝ่ายเกือบถูกกวาดล้างบันทึกนี้ทำให้คาชูของกองทัพแคงเจียงแต่ละกองทัพสิ้นหวังสิ่งที่ทำให้พวกเขากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทำได้อย่างไรการ์ดซีรีส์ดิจิทัลหมายเลข C34 ชื่อ Ghostbird Crash นี่คือการ์ดที่คิดคนรวยเชนมูซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกนกกรีกมันสามารถบินด้วยความเร็วสูงในแคปซูลและสร้างกรอบป้องกันพลังงานรูปกรวยแหลมที่ด้านหน้าของแคปซูลโล่พลังงานปลายแหลมและทรงกรวยนี้มีเพียงแต่สามารถปกป้องการซ่อมแซมการ์ดที่บินได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธมีคมอีกด้วยยิ่งความเร็วในการบินเร็วขึ้นพื้นผิวของโล่พลังงานก็จะยิ่งหนาแน่นและแข็งขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เชนมูจึงได้ออกแบบการ์ดกระแสลมพิเศษแอโร่สำหรับพวกเขาลูกศรสามารถบินด้วยความเร็วสูงมากในระยะสั้นซึ่งเร็วกว่าการ์ดกระแสลมใดๆที่เชนมูเคยเห็นมากด้วยความช่วยเหลือของแอโร่โล่พลังงานรูปทรงกรวยแหลมที่สร้างขึ้นโดยไฮเรียแครชนั้นยากมากนอกจากนี้พวกมันจะสร้างมวลอากาศที่ยืดหยุ่นระหว่างกรอบพลังงานและการซ่อมแซมการ์ดซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานจนมหาศาลที่เกิดจากการชนกันแต่ถึงอย่างนั้นเซียวเนียวแครชก็ต้องการการซ่อมแซมการ์ดที่แข็งแกร่งมากเช่นกันเฉินมูยังเพิ่มโปรแกรมการฝึกร่างกายให้กับทีมที่5ด้วยดีกว่าการซ่อมการ์ดทีมใบที่5แต่ยังมีความสามารถในการกระแทกเพียงอันเดียวเท่านั้นร่างกายของพวกเขาไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกครั้งที่2ได้แม้ว่าจะมีการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ก็ไม่มีใครเพิกเฉยต่อประสิทธิภาพการต่อสู้ของทีมที่5หัวหน้าเรามีโทรศัพท์ไม้ช่างซ่อมการ์ดของทีมชุดใหญ่ลูบมืออย่างกังวลราฟาเอลแสดงวุฒิภาวะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและใส่หัวคราวนี้ฉันเกรงว่าจะหายไปแล้วเขาจ้องมองไปที่สนามรบอย่างใกล้ชิดพลังการยิงของคู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามองเห็นภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกของศัตรูศัตรูถึงจุดวิกฤตของการล่มสลายแล้วนี่คือการตอบโต้ก่อนตายอำนาจการยิงที่บ้าคลั่งทำให้ค่ายมูซี่เริ่มมีผู้เสียชีวิตแต่ทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์ถูกกำหนดไว้แล้วซางฮันซุยเพียงสั่งซ่อมการ์ดคัดลอกจากด้านหลังอย่างเงียบๆและล้อมรอบการ์ดเหล่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะซุ่มโจมตีอยู่ด้านหลังซางฮันซุยก็รู้สึกน้อยเกินไปเมื่ออีกฝ่ายเลิกกันบุคคลนั้นก็ไม่สามารถหยุดมันได้อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของกองทัพชางเจงนั้นเกินกว่าที่ราฟาเอลคาดการไว้มากมันกินเวลา3ชั่วโมงการต่อสู้ระหว่างกระทู้ครั้งนี้ค่อนข้างยาวนานกองทัพชางเจงมีเพียง300คนสุดท้ายแต่ความดื้อรั้นของพวกมันก็น่าชื่นชมใบหน้าของซางฮันซุยน่าเกลียดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า80รายในเมืองมู่จือหญิงและบาดเจ็บมากกว่า150รายไม่ว่าจะมองจากมุมมองใดกองพันมูซีก็มีข้อได้เปรียบทั้งหมดแต่การต่อสู้ก็เป็นเช่นนี้และยังสามารถเห็นช่องว่างระหว่างกองทหารทั้ง2ได้อุปกรณ์ของกองทัพชางเจียงค่อนข้างดีในสหพันธรัฐอุปกรณ์ซ่อมการ์ดธรรมดาคือการ์ด4ดาวทั้งหมดแต่เทียบกับค่ายตัวละครไม้แล้วถือว่าด้วยกว่ามากก่อนการถือกำเนิดของกล่องคอมพิวเตอร์การ์ดดิจิทัลที่เชนมูสร้างขึ้นนั้นเทียบได้กับการ์ด4ดาวทั่วไปหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกล่องการคำนวณประสิทธิภาพของการ์ดจะครอบคลุมทรงพลังยิ่งขึ้นถ่ายภาพบ่อยขึ้นลดการใช้พลังงานลดความผันผวนของพลังงานอย่างไรก็ตามค่ายตัวละครไม้ในปัจจุบันก็เหมือนกับเด็กถือดาบแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ครบครันแต่ก็ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ดูกองทัพชางเจงอีกครั้งการ์ดที่พวกเขาใช้เป็นเพียงการ์ด4ดาวธรรมดาในบางครั้งสามารถมองเห็นการ์ด5ดาวได้แต่พลังการต่อสู้ของพวกมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดื้อรั้นของพวกมันคือซางฮันซุยทีมงานกว่า 4,000 คนเหลือเพียง300คนสุดท้ายก็ยังไม่ล่มสลายจะต้องสาหัสขนาดไหนหากทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในทางบวกซังฮันซุยก็มั่นใจความพ่ายแพ้เป็นของพวกเขาอย่างแน่นอนค่ายคำไม้โดยพื้นฐานแล้วเป็นทหารรับจ้างมันค่อนข้างยากที่จะคาดหวังให้ทหารรับจ้างมีความภักดีและอะไรทำนองนี้เว้นแต่วันหนึ่งพวกเขาจะมีสถานที่ของตัวเองและเข้ายึดครองสมาชิกในครอบครัวของผู้เล่นเมื่อนั้นทหารรับจ้างคนนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เวลามาคิดและปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องของเขาตอนนี้เขาต้องพิจารณาวิธีการแก้ไขการต่อสู้โดยเร็วที่สุดเขาจ้องมองไปที่ราฟาเอลมีความลังเลในใจของเขาคุณนำทีมชุดแรกเข้าสู่การต่อสู้หรือไม่ที่จะตรงไปตรงมาเขาไม่อยากนำทีมชุดใหญ่เข้าสู่การต่อสู้จริงๆทีมแรกเป็นหนึ่งใน5ทีมกองพลที่ทรงพลังและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดราฟาเอลติดตามเจ้านายจากบ้านลุงของเขาความภักดีก็เชื่อถือได้เช่นกันราฟาเอลพบซางฮันซุยกำลังมองมาที่เขานักสู้รู้สึกหวาดกลัวสำหรับผู้ที่มาจากบ้านลุงถึงคาชูมันลบไม่ออก
อาจารย์สู้ๆราฟาเอลถามอย่างไม่มั่นใจข้างๆเขาทีมซ่อมแซมการ์ดชุดแรกนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นการต่อสู้ต่อสู้ฉันทำได้แค่อยู่ดูเท่านั้นรสชาตินี้ยากจริงๆซางฮันสุยไม่ได้พูดมีรถสื่อสารด้านหลังค่ายทุกอย่างอยู่แนวหน้าเฉินมู่มองเข้าไปในดวงตาของเขาในบางครั้งการแสดงออกที่ครุ่นคิดก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาให้เขายังมีสถานที่ให้เรียนรู้มากมายเขาเองก็ได้บวชเป็นภิกษุไม่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเขาสามารถคิดย้อนกลับไปได้ส่วนใหญ่เคยพูดและทำมาก่อนแต่พรากดอว่าการฝึกฝนสามารถปรับปรุงผู้คนได้อย่างรวดเร็วจริงๆหากไม่มีแบ็คเนลเจียงก็ช่วยได้ดีเขาต้องทำมันเองแม้จะเจอปัญหากลางทางมากมายอย่างไรก็ตามแคมป์ตัวละครที่ทำจากไม้ได้ถูกสร้างขึ้นเขาสังเกตภาพจากด้านหน้ากระทะอย่างระมัดระวังและสมองของเขาก็คำนวณอย่างรวดเร็วจากมุมมองของเขาเห็นได้ชัดว่าซังฮันซุยไม่ยืดหยุ่นเพียงพอเชิญมู่คำนวณแผนการหลายอย่างเพื่อทำลายคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วแต่ซังฮันซุยทำให้การต่อสู้อยู่ในสถานการณ์ชักเกย์แต่เชิญมู่ไม่ได้พูดอะไรเพื่อหยุดมันหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาวางแผนที่จะมอบมันให้กับซังฮันซุยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปยุ่งเขาเป็นพระภิกษุครึ่งทางทำไมไม่ซังฮันซุยและเสี่ยวโปล่ะการเติบโตของทุกคนต้องใช้เวลาและการฝึกฝนไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสมาชิกของแคมป์ตัวละครไม้เหล่านี้ด้วยผลกระทบของการต่อสู้ครั้งนี้ต่อผู้เล่นเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากเขาพบว่าผู้เล่นเรียนรู้จากศัตรูอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆร่วมมือและค่อยๆปกป้องซึ่งกันและกันจากความตื่นตระหนกในช่วงเริ่มต้นไปจนถึงความสงบในภายหลังผู้เล่นเหล่านี้ค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกับการต่อสู้ที่ยากลำบากจุดนี้สามารถเห็นได้จากความเร็วของผู้เสียชีวิตและความเร็วของการบาดเจ็บของตัวเองนั้นเล็กกว่าเมื่อก่อนมากยิ่งคุณต่อสู้หนักเท่าไหร่คุณก็ยิ่งฝึกฝนเจตจำนงการต่อสู้ของทีมได้มากเท่านั้นเมื่อมองดูคาชูของการและกันจู่ๆเฉินมู่ก็พบว่าเขาดูเหมือนจะสามารถจัดการกับมันได้สบายๆในใจของฉันไม่มีเหตุผลที่จะคิดประโยคความเมตตาไม่รับผิดชอบตอนนี้คุณเลือดเย็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาถอนหายใจเบาๆและยิ้มให้กับตัวเองและดวงตาของเขากลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งในที่สุดเฉินมู่ก็พบว่าตัวเองเปลี่ยนไปในอดีตสถานการณ์ของเขาค่อนข้างผ่อนคลายเสมอโดยมีแบ็คเนลเจียงเหลียงและปิงปิงเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาใดๆเขาเพียงต้องการการวิจัยของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาออกจากแบ็คเนลปัญหาทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการวางแผนด้วยตัวเองและในที่สุดความคิดและบุคลิกภาพของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆในแง่หนึ่งตอนนี้เขาถือได้ว่าเป็นผู้นำแล้วช่างซ่อมการระดับที่7รอบๆเฉินมู่ล้วนยอดเยี่ยมมากภาพตรงหน้าพวกเขาตกตะลึงอย่างยิ่งแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของเฉินมู่ในวันธรรมดาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการขัดขวางชื่ออันดุร้ายของเมอร์ใบแต่เมื่อผู้กำกับไปถึงระดับที่7พวกเขาก็ค่อนข้างผิดหวังจริงๆหลังจากที่ระดับ7ทะลุผ่านท่อสีขาวความเข้มในการรับรู้ของหลอดสีขาวก็อ่อนกว่าพวกมันในโลกที่เน้นความแข็งแกร่งสิ่งนี้ไม่สามารถโน้มน้าวใจพวกเขาได้และค่ายคำไม้สำหรับการซ่อมแซมการ์ด7ระดับเหนือด้านบนคนส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้พวกเขาได้เห็นโดยตรงแล้วว่ากองทัพแคงเจียงซึ่งมีกองทัพชุดแรกจากโยมโลกกำลังเผชิญกับชะตากรรมของการถูกกำจัดโดยกองพันตัวละครไม้ที่พวกเขายึดถือมาโดยตลอดความแข็งแกร่งของค่ายตัวละครไม้นั้นเกินกว่าที่แต่ละคนคาดไว้มากไม่มีอะไรน่าเชื่อถือไปกว่าข้อเท็จจริงในที่สุดช่างซ่อมการระดับที่7ก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับเด็กหนุ่มที่สวมหน้ากากและสร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยมือของเขาเองเมื่อเฉินมู่ค้นพบมันซังฮันซุยที่อยู่ในสนามรบก็พบมันเช่นกันเมื่อพูดถึงหัวใจที่แข็งกระด้างซังฮันซุยนั้นหนักกว่าเฉินมู่มากอย่างแน่นอนสิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับเสี่ยวป๋อเช่นกันเคที่ตัวจริงคนไหนไม่ดิ้นรนระหว่างความเป็นและความตายใจที่อ่อนโยนตายไปนานแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นปัจจุบันซังฮันซุยไม่ลังเลที่จะปฏิเสธการเสนอราคาของราฟาเอลสิ่งที่เขาคิดว่าเรียบง่ายมากกระทู้ตั้งใจที่จะต่อสู้สิ่งใดมีค่าน้อยที่สุดในช่วงเวลาทุกยากชีวิตมนุษย์มีค่าน้อยที่สุดทั่วทั้งแคมป์ตัวละครไม้เขาสนใจเพียงชีวิตและความตายของคนคนเดียวเท่านั้นนั่นคือชีวิตและความตายของเจ้านายจำนวนการซ่อมแซมการ์ดที่เสียถึง150จำนวนการซ่อมแซมการ์ดที่ได้รับบาดเจ็บถึง300นี่เป็นผู้เสียชีวิตที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมูซี่อิงอย่างไรก็ตามกำไรก็มีมากเช่นกันสมาชิกของกองพันมูซี่ต่างก็ต่อสู้ด้วยไพ่การต่อสู้ครั้งนี้ยังทำให้พวกเขาค้นพบจังหวะและความเข้าใจโดยปริยายและด้วยความร่วมมือที่เชี่ยวชาญพลังการต่อสู้อันทรงพลังของพวกเขาจึงเริ่มค่อยๆออกมาให้ตายเถอะพวกเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนหินลับมีดหนึ่งในกัปตันเพียง2คนของกองทัพแคงเจียงกัดฟันและใบหน้าของเขาน่าเกลียดมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นผู้นำที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของมูซี่อิงกัปตันของกองทัพแคงเจียงต่างก็เป็นคนที่เข้มแข็งในการต่อสู้และรักแสงจ้ากองทัพแคงเจียงอันยิ่งใหญ่ถูกมองว่าเป็นหินลับคมซึ่งเทียบเท่ากับการตบพวกเขาในที่สาธารณะใบหน้าของกัปตันอีกคนมีศักดิ์ศรีฉันเจอแล้วมันจะไม่ทำงานแบบนี้คุณเอามันไปครึ่งหนึ่งแล้วฉันจะจับมันไว้กัปตันพูดด้วยความโกรธว่าเอ้ยหมายความว่าไงตายด้วยกันกัปตันอีกคนใส่หัวและเขาดูสงบเราจะแจ้งข่าวนี้กลับไปให้เจ้านายเพื่อที่เราจะได้ไถ่บาปของเราและคนที่เรารักจะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นคุณอยากจะแจ้งข่าวให้อีก3คนทราบไหมการแสดงออกของกัปตันเปลี่ยนไปและเขาก็เงียบไปครู่หนึ่งเพื่อบีบประโยคไม่มีใครอยากตายและสามารถกลับไปมีชีวิตอีกครั้งได้และเขาไม่สามารถต้านทานสิ่งล่อใจเช่นนั้นได้อย่างกัปตันอีกคนหยุดอย่างรวดเร็วกองทัพแคงเจียงของเราถูกทำลายล้างแล้วหากทั้ง3คนไม่บุกสลายพวกเราใบหวงโจก็จะกลายเป็นข้าราชบริพารของพวกเขาถ้าคุณจะทำให้พวกเขาดีขึ้นได้อย่างไรแยกตัวออกไปและลองเจาะเข้าไปในป่าอย่ากลับไปทางเดิมแล้วเลี่ยงทั้ง3ทีมไปพบกับค่ายตัวละครไม้แน่นอนแล้วจะได้ทราบความสนใจเงียบไปครู่หนึ่งเขาพูดอย่างหนักแน่นช่วยฉันดูแลครอบครัวของฉันด้วยหากกัปตันเจิ้งเพ่งสมาธิดวงตาของเขาเปียกทันทีทั้ง2คนไม่ใช่แม่สามีทันทีที่การอภิปรายสิ้นสุดลงพวกเขาก็เริ่มทำการปรับเปลี่ยนทันที
การเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายเมื่อมองดูซางฮันซุยด้วยสายตาเย็นชาก็สังเกตเห็นความผิดปกติทันทีและกระซิบคำสองสามคำกับราฟาเอลที่อยู่ข้างๆเขาราฟาเอลพยักหน้ารับทีมชุดใหญ่และถอยกลับไปอย่างเงียบๆคำทำนายของซางฮันซุยไม่ผิดหลังจากผ่านไป5นาทีอำนาจการยิงของศัตรูก็รุนแรงกว่าที่เคยแม้ว่าจะมีการเตรียมการสมาชิกในทีมมูซี่แบทหลาย10คนได้รับบาดเจ็บจากความพยายามนี้อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมการ์ดค่ายมูซี่ที่เตรียมไว้อย่างดีก็ตอบโต้ได้อย่างเฉียบแหลมและจำนวนผู้เสียชีวิตก็สูงกว่านี้มากทันใดนั้นผู้คน100คนก็ฉวยโอกาสนี้หันหลังกลับและรีบเร่งไปยังบริเวณรอบนอกคนกว่า100คนเหล่านี้เหมือนกับหนูกว่า100ตัวรีบวิ่งออกไปทุกทิศทุกทางแทนที่จะเปิดฝากระโปรงพลังงานพวกเขากำลังดำเนินการหลบเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าค่ายของกองทัพชางเจงระเบิดทันทีอีกส่วนหนึ่งของการซ่อมการ์ดก็ตรงไปยังตำแหน่งของซางฮันซุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมการ์ดที่นำโดยเขานั้นรุนแรงและดุเดือดในระหว่างการบินระยะสั้นเขาได้พลิกการซ่อมแซมการ์ดคำไม้3ใบดวงตาที่แคบจ้องมองอย่างดูหมิ่นที่แซงแฮนชุยจากนั้นจึงแยกชิ้นส่วนกับซิ่วอีกคนเขาควรใช้การ์ด5ดาวซึ่งสามารถควบคุมการสับแสงวงกลม7ด้านได้อย่างอิสระความผิดปกติเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถแบ่งคนออกเป็น2ส่วนได้อย่างง่ายดายการซ่อมแซมการ์ด7ระดับซังฮันซุยตะคอกอย่างเย็นชาเขาไม่ใช่คนใจดีเลยดังนั้นการยั่วยุของอีกฝ่ายจึงกระตุ้นให้เกิดแก๊สพิษที่รุนแรงในร่างกายของเขาดวงตารูปสามเหลี่ยมแวววาวอย่างดุเดือดพ่นคำสองคำออกมาจากฟันสารถึงแก่ความตายเมื่อแรกเห็นกัดซิ่วจากมูซี่อิงรู้สึกตื่นเต้นมากจนต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้เขาตื่นเต้นมากจนกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีที่ว่างพวกอันธพาลมักจะระงับการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้ทุกวันและค่ายมูซีก็มีระเบียบวินัยอย่างมากและไม่มีใครกล้าลองด้วยตัวเองคนอันธพาลผู้ดุร้ายเป็นที่รู้จักกันดีแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาจะไม่ค่อยเห็นในวันธรรมดาครั้งนี้เขาทะลุระดับที่7เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ผู้เล่นสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของซางฮันซุยประสบการณ์น้ำเย็นเป็นหลุมเป็นบ่อในสมัยนั้นฉันกำลังมองหาการ์ดที่ยอดเยี่ยมผู้เชี่ยวชาญการ์ดโบราณเขาอยู่เบื้องหลังมีกลุ่มเล็กและกลุ่มกลางมากมายบนฝ่ามือของคุณมันเป็นตัวละครที่ชั่วร้ายแต่ถึงแม้เขาจะพยายามทั้งหมดก็ตามฉันยังไม่พบบัตรที่เหมาะกับฉันจนกระทั่งเฉินมู่ผลิตเอ็กโพลซีฟบอมบ์ให้เขาแต่ระเบิดแม้จะทรงพลังอย่างไรก็ตามมันถูกจำกัดด้วยวัสดุในขณะนั้นเทียบกับการ์ดที่ทำทีหลังมันไม่ค่อยดีนักเฉินมู่ไม่ได้ขาดวัตถุดิบหายากในตอนนี้แต่ยังสามารถสร้างการ์ดขั้นสูงขึ้นได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่แปลกก็คือเฉินมู่ต้องการสร้างไพ่อีกใบให้เขาเมื่อไม่นานมานี้ถูกปฏิเสธการปฏิเสธของซางฮันซุยนั้นไม่สุภาพอย่างแน่นอนเพียงว่าเขาจำสิ่งที่เฉินมู่พูดในวันนั้นได้เสมอแทนที่จะมองหาการ์ดที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาจะลึกประสิทธิภาพของการ์ดของคุณเองจะดีกว่าบางทีในสายตาของเฉินมู่ระเบิดคำนวณสีไม่ได้แต่ในสายตาของซางฮันซุยการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นมาอยู่แล้วเนื่องจากเฉินมู่พูดอย่างนั้นเขาเริ่มไตร่ตรองถึงชีวิตของเขาก่อนคือคนที่เริ่มความทะเยอทะยานของเขาก็จางหายไปทันทีและเมื่อเขามาถึงเอ็กโพลซีฟบอมบ์ความทะเยอทะยานของเขาเกือบจะหายไปหลังจากเวลานอกจากจะสำเร็จภารกิจการฝึกที่เฉินมู่มอบหมายให้เขาแล้วใส่เวลาลงในระเบิดและในบ้านลุงก็ตื่นเต้นชุดกลยุทธ์ที่เขาสร้างขึ้นเช่นเดียวกับระเบิด3งูบิดแม้แต่กัดซิ่วฟางอันดับต้นๆของโลกก็ชื่นชมเช่นกันหลังจากคืนนั้นด้วยความสนใจของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเรียนทักษะไพ่ข้อเสนอเก่าเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจอย่างแน่นอนความสามารถของบอสในการทำการ์ดเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรนี่คือวงล้อในมือของเลี่ยนเซี่ยวป๋อมันดีกว่าเอ็กโพลซีฟบอมบ์ของคุณเองด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธเช่นกันเขาไม่ต้องการเปลี่ยนไพ่อีกต่อไปการ์ดที่ดียิ่งขึ้นการเปลี่ยนการ์ดยังหมายถึงการสร้างทักษะการ์ดใหม่อีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ระเบิดถึงแม้จะไม่แรงมากก็ตามแต่มันเหมาะกับเขามากสูญเสียน้ำแห่งความทะเยอทะยานเก่าตอนนี้มีจิตใจเดียวเท่านั้นฉันต้องการดูว่าฉันสามารถไปที่ไหนบนการ์ดใบนี้มองดูแสงที่ W.U. Turing ตัดเข้าหาตัวเขาเองหลังจากอุปกรณ์การต่อสู้การย่อยเย้ยเกิดขึ้นมือขวาก็สั่นกระสุนไฟสีแดง5นัดพุ่งเข้าหาแสงระเบิดสีแดงทั้ง5ลูกไม่เร็วเกินไปมีลักษณะเป็นเส้นตรงนี้ก็ไม่ต่างจากการโจมตีทั่วไปอย่างไรก็ตามผิดหวังเพียงเล็กน้อยในการกระสุนระเบิดที่ส่วนท้ายระเบิดอย่างกระทันหันบูมอย่างไรก็ตามฝูงชนยังไม่ได้ตอบรับบูมสุดท้ายบูมระเบิดลูกสุดท้ายก็เกือบจะในเวลาเดียวกันมันระเบิดเป็นสุดท้ายก็แตกเช่นกันทุกคนแข็งตัวสิ่งนี้ทำอะไรระเบิดยังไม่เข้าใกล้ศัตรูระเบิดนี้มีประโยชน์อะไรการระเบิดทั้ง4ครั้งฟังดูเหมือนประทัดและปืนใหญ่บูมบูมกลางอากาศเป็นเส้นตรงอไฟ4กลุ่มกระพริบระเบิด5ลูกมีเพียงระเบิดส่วนหน้าเท่านั้นที่ไม่ระเบิดท่ามกลางฝูงชนคาสุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหล่านั้นเปิดตาของคุณเหมอมองท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าแรงระเบิดจากการระเบิดต่อเนื่องของระเบิด4ลูกที่อยู่ด้านหลังจะถูกซ้อนทับแรงผลักดันที่เกิดขึ้น9อันทรงพลังจนไม่มีใครเทียบได้และนั่นคือแรงผลักดันการกระทำที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระเบิดลูกแรกซึ่งยังไม่เกิดการระเบิดราวกับว่ามีค้อนหนักนับพันโจมตีระเบิดลูกแรกอย่างแรงแสงสีแดงอันโดดเด่นยังคงอยู่บนม่านตาของทุกคนแรงผลักดันที่ไม่มีใครเทียบได้เร่งให้ระเบิดส่วนหน้ากลายเป็นความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวด้วยตาเปล่าไม่สามารถจับได้เลยกัปตันผู้โด่งดังของกองทัพชางเจงก็เป็นคนรุ่นที่เข้มแข็งในการต่อสู้เช่นกันแม้ว่าจะแปลกใจก็ตามรับรู้การเคลื่อนไหวลำแสง3ดวงที่อยู่ใกล้เขาที่สุดเขาย้ายไปหาเขาสร้างเกราะป้องกันแสง3อันลำแสงสีรุ่งนี้แตกสลายท่ามกลางแสงสว่างบูมการระเบิดที่รุนแรงเปลวไฟสีขาวทันใดนั้นการซ่อมแซมการ์ดระดับที่7ของกองทัพชางเจงก็ถูกกลืนกินไม่มีใครสามารถอธิบายการระเบิดได้กระสุนระเบิด4ล็อกระเบิดจากด้านหลังไปที่ด้านหน้ากระสุนระเบิดเร่งความเร็วไปสู่ขั้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากนั้นเขาก็ตกลงมาเหมือนดาวตกบนเกราะป้องกันแสงของคู่ต่อสู้เกิดเหตุระเบิด
เอฟเฟคภาพนี้ด้วยผลกระทบที่ไม่มีใครเทียบได้ระเบิดสนามรบใหญ่อีกาเงียบทุกคนตกใจกับการโจมตีของซางฮันซุยไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นคนเหล่านี้คือช่างซ่อมการระดับที่7รอบๆเฉินมู่ตะลึงกันไปหมดพวกเขาเคยเห็นการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ได้อย่างไรการระเบิดของเปลวไฟบนท้องฟ้าไม่ได้หายไปเปลวไฟลุกโชนเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเร่งการระเบิดแรงที่ออกมานั้นน่าทึ่งเสี่ยวป๋อลอยอยู่ในอากาศมองดูเงาลำแสงอันไกลโพ้นที่ไม่หายไปในระยะไกลเขาพูดกับตัวเองว่าโอ้พระเจ้าดวงตาสามเหลี่ยมดูดุร้ายมากบนหน้ากากทาด้วยดอกเบญจมาศดวงตาเหล่านั้นเปล่งประกายราวกับดวงดาวการต่อสู้สงครามซางฮันซุยโดนบทขยี้กองทัพแคงเจียงอย่างสมบูรณ์เช่นกันจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ซางฮันซุยผู้สร้างดั้งเดิมจ้องไปที่มือขวาของเขาอย่างว่างเปล่าจ้องมองด้วยความไม่เชื่อบางอย่างเขาพึมพำอย่างไม่แน่นอนก็ทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนี้ล่ะทางออกหนึ่งเขาเพิ่งลุกขึ้นเขาได้ทะลุ7ระดับแล้วแต่คำพูดของเขาแต่กลับปล่อยให้แมวที่อยู่รอบตัวเขากรอกตาไปมาเหตุผลที่ซางฮันซุยสามารถโจมตีศัตรูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆอีกด้านก็เป็นการซ่อมการระดับ7เช่นกันช่องว่างระหว่างทั้ง2ฝ่ายไม่ได้มากนักหลังจากต่อสู้อย่างหนักเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นมันเป็นจุดสิ้นสุดของหน้าไม้ที่แข็งแกร่งแล้วความเข้มแข็งก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแต่ซางฮันซุยก็ตีนอกจากนี้ยังวางภาพไว้ในใจของสมาชิกค่ายมูซี่อย่างสมบูรณ์การซ่อมแซมทางทหารที่ก้าวหน้าของแคงเจียงไม่ได้เลือกทิศทางแต่กระจัดกระจายและหลบหนีสำหรับมู่จื่ออิงเรื่องนี้ดีและไม่ดีประโยชน์ที่ได้รับคือพลังของศัตรูกระจัดกระจายถ้าอย่างนั้นแคมป์ตัวละครไม้ก็ต้องพังเท่านั้นแรงกดดันก็น้อยลงมากข้อเสียก็คือสิ่งนี้นำความยากลำบากมาสู่ศัตรูดวลตีอย่างต่อเนื่องตกลงไปในอากาศในกรณีนี้โอกาสรอดชีวิตมีไม่สูงไม่มีฝาครอบป้องกันพลังงานของก๊าซไหลเวียนอากาศการตกสูง1ตารางเมตรเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คนอื่นช้าลงสักหน่อยในทางตรงกันข้ามกระตุ้นโดยกองทัพแคงเจียงคาชูทั้งหมดระเบิดพลังการต่อสู้อันน่าทึ่งออกมาช่างซ่อมการ์ดค่ายตัวละครไม้ที่รอคอยมานานโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่ละทิ้งการซ่อมแซมการ์ดของกองทัพแคงเจียงที่เหลือเหล่านี้ปีจนถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนว่ากองทัพชางเจียงเกือบจะถูกกวาดล้างไปแล้วมู่จื่ออิงก็ไม่เลวสถานการณ์การต่อสู้เปลี่ยนจากการต่อสู้ขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นการต่อสู้ประปรายในท้องถิ่นขนาดเล็กนอกจากการต่อสู้ยังต้องใช้ความกล้าอีกด้วยยังต้องการโชคอยู่ลันฉันทำอะไรไม่ถูกทีมของพวกเขามักจะโชคร้ายซังฮันซุยเพิ่งเห็นว่าคนเหล่านี้ต้องการหลบหนีสั่งให้เขานอนอยู่ข้างหลังศัตรูแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะรอนานขนาดนี้ไม่มีใครวิ่งไปหาพวกเขาจริงๆในที่สุดก็มีคนมาเขาถูกสกัดกั้นไว้ครึ่งทางโดยค่ายตัวละครไม้แคสซิลหลายแห่งในทางตรงกันข้ามก้าวเล็กๆย่อมมีโชคลาภเขาได้พบกับกัปตันคนเดียวของแคงเจียงกูโอมูโม่ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ดวงตาของเขาจับต้องไปที่คนที่กำลังบินมาหาเขาอย่างแน่นหนาสงครามครั้งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีประโยชน์สำหรับการสตรีมแบบไร้บัตรการต่อสู้ครั้งใหญ่ท้องฟ้าคือสนามรบที่ดีที่สุดเสมอมีเพียงท้องฟ้าเท่านั้นมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมการ์ดเพื่อทำการหลบหลีกต่างๆกับเขาอย่าได้เห็นความไร้เดียงสาแบบเก่าอีกเลยเขาเป็นเหมือนนักล่าที่มีประสบการณ์ในป่าสงบและอดทนเขาเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของซางฮันซุยเขาเลือกจุดซุ่มโจมตีรออยู่ที่นี่3ชั่วโมงใบหน้าของเขาไม่มีความอดทนตอนนี้บูโมมีความแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินมู่ก็ไม่ชัดเจนเช่นกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในเซี่ยวปูโมไม่มีใครสามารถเพิกเฉยได้อีกฝ่ายบินมาที่นี่นี่คือทหารผ่านศึกใช้ปากเพื่อปกปิดเขาต่อไปใบหน้าของเขามีความระมัดระวังอย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้เปิดฝากระโปรงพลังงานเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติในการซ่อมการ์ดแต่เซี่ยวปูโมให้ความสำคัญมากกว่ากระโถมักจะใช้ถือฝาวัดตลอดเวลาด้วยวิธีนี้พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยเฉพาะกับซิ่วที่มีประสบการณ์การต่อสู้เท่านั้นที่จะตายเมื่อวิ่งหนีการปกปิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบูโมกลั้นหายใจคำนวณระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างระมัดระวังมันอยู่ในป่าช่างซ่อมการ์ดยังคงหลบเลี่ยงต่อไปจงตื่นตัวระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นจนกระทั่ง20เมตรเสี่ยวบูโมยังคงไม่ขยับเลยไม่เคลื่อนไหวเลยคู่ต่อสู้เข้าสู่ระยะการโจมตีของเขาแล้ว20คือระยะการโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพของเขาเขากำลังรออยู่รอเวลายิงที่ดีที่สุดอีกฝ่ายตื่นตัวอย่างยิ่งลมก็พัดเล็กน้อยพวกเขาจะวิ่งหนีหากอยู่ในป่าฝังไม่สามารถหนีจากฝ่ามือของเขาได้แต่หากอีกฝ่ายบินขึ้นไปบนฟ้าที่สามารถคาดหวังได้เท่านั้นแม้ว่าการซ่อมแซมการ์ดนั้นไม่สามารถหลบหนีได้เขาดึงดูดความสนใจของมู่ซีหญิงกาซิ่วแต่เสี่ยวปูโม่หวังว่าเขาจะสามารถแก้ไขศัตรูได้การซ่อมแซมการ์ดก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันดูเหมือนจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหลือกตาเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังใบไม้ก็สั่นไหวแต่เขาดูเหมือนก้อนหินเคลื่อนไหวเมื่อคู่ต่อสู้กำลังจะทะลุหลังคาจู่ๆก็ล้มลงท่าทางการแสดงออกในที่สุดก็หลุดออกมาดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่หากมีใครมาซุ่มโจมตีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามจะเลือกโจมตีอย่างแน่นอนมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นบินไปข้างหน้าอีกหนึ่งระยะทางคุณสามารถทะลุวงล้อมของคู่ต่อสู้ได้เขาไม่เชื่อมันอีกฝ่ายจะวิ่งตามตัวเองการต่อสู้อันเลวร้ายนี้สิ้นสุดลงแล้วเขายังคงบินไปข้างหน้าฉันแค่อยากจะหายใจออกทันใดนั้นเงาดำก็บินมาหาเขาจากใบไม้ข้างๆยังไงทั้งสองฝ่ายเซและคลิกเขาตกลงมาจากอากาศคอบิดผิดปกติดวงตาของเขาแคบลงเหมือมองท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าตัวเลขที่ละเอียดอ่อนหายไประหว่างป่าเยโวฮันโจท่านครับไม่พบร่องรอยของนิชิซาวะเลยแคซิ่วโค้งคำนับและรายงานจีเออิงเซียเล้งเฮงฮัมเพลงชายชราคนนี้สงบมากแม้แต่คนที่ตั้งชื่อและท้าทายคุณก็ไม่ต้องสนใจมันฮะความอยากอาหารของเผาก็ไม่น้อยเลยจริงๆแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจก็ตามอันเดอร์เวิลด์แล้วทั้ง4ทีมและนอกจากนี้คุณได้รู้ที่มาของค่ายมูซีแล้วหรือยังยังไม่ชัดเจนแปลกคราวนี้ไม่มีข้อมูลอันมีค่าออกมาจากภายในแคซูลังเลฉันกำลังตั้งครรภ์ภายในถูกค้นพบโดยสีฟ้า
เจียยิงเกียใช้มือของเธอรักษาสมดุลแล้วถอนหายใจสถานการณ์เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆพวกใต้พิภพเหล่านี้ไม่เหงาอีกต่อไปเราต้องเร่งความเร็วให้มากขึ้นอายจะมาถึงอีกนานแค่ไหนคุณเยโวมาถึงประมาณ3วันต่อมาภายนอกมีศัตรูที่แข็งแกร่งและภายในมีปัญหามากกว่านั้นเจียยิงเกียรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กระซิบคนเดียวเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้อยู่ในสถานการณ์ที่สะดวกสบายเหมือนสวรรค์ในฐานะดาราที่แวววาวที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกฝ่ายเช่นเดียวกับค่ายปัจจุบันหอการค้าให้บริการฟรีแบ็คเนลเกือบจะทุกครั้งด้วยสีหน้าเศร้าเจ้านายหายไปไหนแล้วยังไม่มีคำพูดเลยนี่เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดสำหรับทุกคนเนื่องจากไม่สามารถติดต่อกับเจ้านายได้เมื่อเฉินมู่อยู่ที่บ้านลุงของเขาแม้ว่าเขาจะติดต่อไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นตอนนี้บอสก็เหมือนหายตัวไปพร้อมกับทีมทันทีจุนปิงคร่ำครวญเราไปที่เมืองฉียอนหูกันก่อนเถอะเจ้านายจะไม่ไปที่เมืองฉียอนหูเหรอเจียงเลียงแทรกแซงตระกูลลูโอในเมืองเทียนูมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับเราไม่ใช่หรือคุณช่วยค้นหาพวกเขาได้ไหมไม่แบ็คเนลและจุนปิงคัดค้านพร้อมกันแบ็คเนอร์อธิบายว่าเรามีความสัมพันธ์กับเจ้านายของเราตอนนี้มีการเปิดเผยแล้วมันอันตรายมากครอบครัวลูโอยังไม่สมควรได้รับความไว้วางใจจากเราดีเห็นด้วยกับปิงปิงตัวตนและสถานการณ์ของเจ้านายตอนนี้ละเอียดอ่อนมากเราต้องระวังทั้งสองมองหน้ากันแบ็คเนลคร่ำครวญถ้าอย่างนั้นเราจะไปในทิศทางของเมืองฉียอนหูจะมีการประโคมข่าวใหญ่ตลอดทางวิธีนี้ทำให้เจ้านายสามารถรับข่าวสารของเราได้หากเราไม่ได้เห็นเจ้านายในเมืองฉียอนหูเราจะประจำการอยู่ที่นั่นรอจนกว่าเจ้านายหลังจากนั้นเขาก็ตั้งเป้าไปที่ทุกคนปิงปิงกว้างนิดหน่อยฉันเห็นด้วยเอวของเจียงเลียงยืนตัวตรงฉันเห็นด้วยซูหลิวเชิดพยักหน้าฉันเห็นด้วยรูคิวยกมือขึ้นแล้วพูดอย่างเฉียดขาดฉันเห็นด้วยในค่ายชั่วคราวของค่ายมูซีความตื่นเต้นในชัยชนะยังคงอยู่บนใบหน้าของทุกคนแน่นอนยกเว้นทีมชุดใหญ่ไม่พอใจเล็กน้อยเฉินมู่มองไปที่รายงานในมือของเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มนับจำนวนผู้เสียชีวิตขั้นสุดท้ายแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตของคาชูอยู่ที่112รายในขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บของคาชูอยู่ที่191รายการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สมบูรณ์แบบเครดิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ควรตกเป็นของเวียทุกคนต่างตกใจเมื่อนับจำนวนศัตรูที่เวอาสังหารเมื่อคืนนี้กว่า500คน500คนเหล่านี้ไม่ใช่พลเรือนแต่เป็นการต่อสู้หลายร้อยครั้งที่มีระดับเฉลี่ย6หรือมากกว่านั้นและแม้แต่หอยานอยู่ซึ่งอยู่ในอันดับที่10ในรายชื่อดาวเส้นดำทุกคนในค่ายมูซี่ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการ์ดธรรมดาหรือการซ่อมแซมการ์ดระดับที่7เมื่อมองดูไวอาเดียดูเหมือนสัตว์ร้ายในยุคก่อนประวัติศาสตร์หน้ากากไม้บนใบหน้าของเวียเผยให้เห็นความเย็นชาของกระดูกและสังหารในสายตาของทุกคนและดวงตาที่เฉยเมยเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องจ้องมองคุณด้วยซ้ำแค่ปัดไปเหนือคุณก็จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นรัวและเต้นรัวในทันทีสำหรับช่างซ่อมประวัติการทำงาน500คนก็เพียงพอที่จะทำให้เขาภูมิใจแต่ถ้าเราฆ่าคน500คนในคืนหนึ่งเดิมทีกัดซิ่วไม่กล้าที่จะอยู่ห่างจากเวียในระยะ5เมตรแต่ตอนนี้ภายในระยะ15เมตรของเวียนกและสัตว์ร้ายสูญพันธุ์และผู้คนก็สูญพันธุ์แน่นอนว่านี่ควรเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเซี่ยวปูโมและเชนมูแม้จะมีหน้ากากลิงน้อยน่ารักบนใบหน้าของเสี่ยวบูโมที่ติดตามเว่ยเอแต่ดูเหมือนว่าจะเผยให้เห็นถึงความดุร้ายและดุร้ายอย่างไรก็ตามด้วยความสยดสยองจึงมีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งปรมาจารย์ที่แย่มากขนาดนี้จะมีทีมไหนอีกล่ะในบรรดาสหพันธ์คาชูที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นใครสามารถสังหารคาชู500ตัวจากการต่อสู้100ครั้งด้วยความแข็งแกร่งเฉลี่ย6หรือมากกว่าในคืนเดียวเฉินมู่ไม่สนใจเรื่องนี้เขาต้องพิจารณาหลายสิ่งมากเกินไปในความเห็นของเขาการต่อสู้ครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ทางยุทธวิธีตายแล้วความสามารถในการจดจำพวกเขาและใช้มันได้อย่างสมบูรณ์แบบในการฝึกซ้อมไม่ได้หมายความว่านี่คือนักสู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการบัพติศมาแห่งสงครามเท่านั้นคาทูสเหล่านี้จึงสามารถกลายเป็นนักสู้ที่แท้จริงได้การต่อสู้นั้นยากมากและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก็เกินกว่าจินตนาการของพวกเขาอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดพวกเขาก็ชนะพวกเขาสามารถเอาชนะกองทัพแข่งเจียงของกองทัพที่1แห่งยมโลกได้และพวกเขาก็ให้ความมั่นใจกับค่ายมูซี่เขาจำได้ว่าแบ็คเนลบอกกับความรู้สึกเป็นเกียรติของทีมนั้นมาจากชัยชนะอย่างต่อเนื่องเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกาทัสที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจนขณะนี้กลุ่มต่างๆกำลังจัดการอภิปรายเกี่ยวกับผลได้และผลเสียในการรบครั้งนี้เฉินมู่ไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่ขอให้แต่ละกองพลส่งรายงานการอภิปรายขั้นสุดท้ายเท่านั้นแน่นอนว่าตามการประชุมทีมที่มีรายงานผลดีที่สุดจะได้รับรางวัลเชนมายี่คว้างเดทออันแสนหวานนี้และกลุ่มทั้งหมดก็ตะโกนนับตั้งแต่งานเปลี่ยนทีมครั้งล่าสุดทุกคนต่างก็ปรารถนารางวัลจากเชนมูบอสยิงแต่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนลองดูแล้วมันเป็นคำสั่งภายใต้ท้องฟ้าสีครามของเปยอหวังโจเรายังพบสายลับที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ในทีมด้วยมีเงาปรากฏอยู่ในสามเหลี่ยมของแซงแฮนชูนไม่ใช่แค่กองทัพแข่งเจียงที่มาในครั้งนี้เท่านั้นยังมีค่ายทหารรักษาการชนเผ่าจินใจและบลูสตีลขอผู้นำค่ายรักษาความปลอดภัยยูจิอารันอันดับที่4ในรายชื่อดาราเส้นดำฉางซีในหมู่บ้านจินใจอันดับที่7ในรายชื่อดาราเส้นดำผู้นำเมืองงอเซินรายชื่อดาราเส้นดำอยู่ในอันดับที่8มีเสียงเครื่องปรับอากาศดังขึ้นในห้องเฉินมู่ตกตะลึงเขาไม่คิดว่าศัตรูจะแข็งแกร่งขนาดนี้ผู้เล่นตัวจริงที่หรูหราเช่นนี้คือซงเยโวฮั่นโจเจ้าเหนือหัวของเขตเทียนตงลี่และเขาไม่ต้องการสัมผัสมันง่ายๆข่าวที่น่าอัศจรรย์นี้ทำให้ทุกคนเงียบงันการเปรียบเทียบพลังระหว่างทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเกินไปเพื่อให้สามารถเอาชนะกองทัพแข่งเจียงได้มีองค์ประกอบความบังเอิญมากเกินไปหากไม่ใช่เพราะฝนที่เยือกแข็งและฟ้าผ่าอย่างฉับพลันวีจะไม่สามารถสร้างความสูญเสียดังกล่าวให้กับอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนและหอยานหอยู่ก็จะไม่ตายเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพแข่งเจียงที่ไม่มีการสูญเสียความแข็งแกร่งความน่าจะเป็นที่ค่ายมูซี่จะพ่ายแพ้นั้นมากกว่าความน่าจะเป็นที่จะชนะมาก
ต่างจากกองทัพแคงเจียงที่เข้ามาเบาๆอีก3ทีมก็เตรียมพร้อมที่จะเต็มกำลังและทั้ง3ทีมก็จับมือกันเมื่อคนหนึ่งเข้าไปพัวพันอีก2คนก็ปิดล้อมทันทีและค่ายมูซีก็ล่มสลายตลอดไปข่าวนี้ทรงพลังเกินไปสำหรับเชนมูดิเขาหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์ลงในเวลานี้ความตื่นตระหนกไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้แต่จะทำให้คุณอยู่เฉยๆมากขึ้นเขาหลับตาและพยายามปรับการหายใจเขาต้องสงบสติอารมณ์หลังจากผ่านไปครึ่งนาทีเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งเหลือเพียงความเย็นเยือกในดวงตาของเขาเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้ปัญหาก็จะตามมาอย่างแน่นอนแต่เขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะมาเร็วขนาดนี้และเขาจะใช้พลังอันทรงพลังเช่นนี้ทันทีพวกเขาอยู่ที่ไหนเสียงของเฉินมู่สงบเมื่อได้ยินเสียงแห่งความสงบคนอื่นๆก็สงบลงอย่างสงบดูเหมือนว่าเมื่อไรเจ้านายก็จะมีทางความมั่นใจที่พวกเขามีต่อเฉินมู่ไม่ได้มาจากทางอากาศแต่ถูกสร้างขึ้นจากความสำเร็จที่น่าประทับใจมากมายกลุ่มไล่ล่าของ Federal Comprehensive University ทุกคนคิดว่าเชนมู่ตายแล้วแต่กลุ่มไล่ล่าไม่มีชีวิตอยู่กองทัพแคงเจียงกองทัพแรกของยมโลกและรายชื่อดาวเส้นสีดำอันดับที่10หอยานอยู่ไม่สามารถหลบหนีจุดจบได้การต่อสู้ที่ดูเหมือนไร้ปาฏิหาริย์ทั้ง2ครั้งนี้ซึ่งไม่มีเปอร์เซ็นต์การชนะเลยทำให้เฉินมู่สามารถสร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ในสายตาของทุกคนได้ซางฮันซุยกล่าวอย่างรวดเร็วทั้ง4ทีมออกเดินทางพร้อมกันแต่กองทัพชางเจียงบุกเข้ามาได้เบาๆและอีก3ทีมควรตามหลังกองทัพชางเจียงประมาณ2วันเฉินมู่เปิดการ์ดเวทมนต์แผนที่และดิสก็สามารถสร้างแผนที่ที่ตรวจสอบแล้วให้เป็นการ์ดเวทมนต์ดวงดาวได้โดยอัตโนมัติแผนที่3มิติที่ชัดเจนตรงหน้าเขาทำให้เฉินมู่มีความรู้สึกตามสัญชาตญาณทั้ง3ทีมรวมกันหรือแยกออกจากกันเฉินมู่ถามแยกกันงานสอบสวนของแซงแฮนชูยทำได้ดีมากเขาพูดอย่างรวดเร็วกองทหารทั้ง4ของพวกเขาใน4ทิศทางรีบมาหาเราว่ากันว่าแคงแลนและยานยูเดิมพันยานยูกายแต่เบาๆหวังว่าจะจับพวกเราได้ภายใน15วันคุณรู้จักเส้นทางของกองทัพแคงเจียงหรือไม่เฉินมู่ยังคงถามต่อเอาละพวกเขาผ่านเส้นทางของเมืองยู่วาเมืองชีซิงและหุบเขาต้นแล้วอีก3ทีมล่ะฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซางฮันซุยสายหัวเฉินมู่รู้ด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักของกาซิ่วธรรมดาแต่น่าเสียดายที่กัปตันของอีกฝ่ายถูกสังหารทั้งหมดดวงตาอันสงบนิ่งส่องประกายด้วยแสงแปลกๆและเฉินมู่ก็พูดช้าๆตอนนี้ข้อได้เปรียบของเราคืออีกฝ่ายไม่รู้ว่ากองทัพชางเจียงถูกทำลายโดยเรานี่คือที่ที่เราสามารถใช้ได้ข้อดีอีกอย่างคือเรามีแผนที่และแผนที่ที่แม่นยำที่สุดในพื้นที่นี้ทุกคนฟังการวิเคราะห์ของเชนมู่อย่างเงียบๆเสียงของเขาไม่ดังแต่มีพลังมากสี่ทีมล็อกเราจากทุกทิศทุกทางความสามารถของผู้นำอีกคนนั้นไม่ต้องสงสัยดังนั้นระยะห่างระหว่างทีมต่างๆจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและจะไม่ทำให้เราหยุดพักชุดเกราะเบาดั้งเดิมของกองทัพแคงเจียงไม่สามารถถือเป็นข้อบกพร่องเพราะอีกฝ่ายคิดไม่ออกอย่างแน่นอนเราสามารถทำลายกองทัพชางเจียงได้อย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้กองทัพชางเจียงถูกทำลายเครือข่ายนี้มีข้อบกพร่องจะมีช่องว่างระหว่างทั้ง3ทีมเฉินมู่กล่าวอย่างเย็นชาดังนั้นเราเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามแนวดั้งเดิมของกองทัพชางเจียงและไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อบุกทะลวงวงล้อมทุกคนต่างหวาดกลัวแผนของเฉินมู่กล้าเกินไปเสี่ยวป๋อลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเราจะเข้าไปในป่าได้ไหมอย่างไรก็ตามมีดิสและการสื่อสารและเราสามารถกำจัดพวกมันในป่าได้แม้ว่าคนอื่นๆจะไม่พูดแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสนใจความคิดเห็นของเสี่ยวป๋อมากเฉินมู่ใส่หัวไม่มีป่าขนาดใหญ่ในบริเวณนี้มีเมืองและเมืองอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่ไม่ดีสำหรับเราถ้าจำไม่ผิดพวกเขาต้องวางตะข่ายที่นั่นถ้าพลังของพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆพื้นที่นั้นเป็นขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาอย่างแน่นอนพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่วางกำลังต่อหน้าเราเพื่อสกัดกั้นเรามีเพียงด้านหลังเท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกละเลยเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเราจะโจมตีจากทั้ง4ทีมออกมาแล้วตอนนี้เราสายน้ำสังหารนอเฉินมู่มองที่เขาคำสั่งสมาชิกทุกคนเริ่มเคลียร์สนามรบทันทีศพทั้งหมดควรถูกฝังไว้แต่เพื่อที่จะทิ้งร่องรอยการต่อสู้ไว้นอกจากนี้เราต้องจัดเตรียมร่องรอยการหลบหนีของเราไปทางตะวันออกเฉียงใต้ใช่ซางฮันซุยและเสี่ยวป๋อตอบสนองทันทีเคลื่อนตัวเร็วเราแน่นมากแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเฉินมู่สั่งอย่างเป็นระบบคนที่อยู่ด้านข้างก็มีภาพลงตาขึ้นมาทันทีผู้จัดการทั่วไปที่อยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนจะไม่ใช่ผู้จัดการทั่วไปที่มีชื่อเสียงในด้านพลังการต่อสู้ส่วนตัวของเขาอีกต่อไปแต่เป็นผู้บัญชาการที่รับผิดชอบน้ำเสียงของเขาหนักแน่นและดูเหมือนว่าจะปักซางฮันซุยและเสี่ยวโปจัดสมาชิกในทีมทั้งหมดทันทีเพื่อเริ่มการทำความสะอาดยกเว้นผู้บาดเจ็บสาหัสทุกคนทำงานหนักและแม้แต่การซ่อมแซมการระดับที่7รอบๆเฉินมู่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับมูซี่อิงที่จะมีชีวิตรอดหลังจากเอาชนะทีมที่มีชื่อเสียงเช่นแคงเจียงอันนี้สมาชิกของมูซี่อิงก็เต็มไปด้วยพลังไม่มีใครคิดจะยอมแพ้แบบนี้แม้ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาก็ตามพวกเขาเพิ่งสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาและขวัญกำลังใจของพวกเขาก็ถึงจุดสูงสุดแล้วเหลือเพียงเฉินมู่อยู่ในห้องเขาจ้องมองแผนที่3มิติอย่างใกล้ชิดคำนวณและวิเคราะห์ในใจอย่างต่อเนื่องการตัดสินของคุณถูกต้องหรือไม่อันที่จริงเขาไม่มีความรู้ในใจมากนักรูปลักษณ์ที่เขาเพิ่งกำหนดเป็นเพียงชุดสูตรที่แข็งแกร่งเขารู้ว่าเมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้อื่นและทำให้พวกเขาสงบลงได้ในเวลานี้การตื่นตระหนกกับตัวเองคือจุดจบที่แท้จริงหากไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการคำนวณของเขาไม่ถูกต้องในระหว่างนี้มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากเกินไปซึ่งแต่ละปัจจัยอาจส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ความกดดันอันมหาศาลทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเขาอยากจะนอนบนเตียงไม่คิดอะไรและไม่สนใจอะไรเลยเขาลุกขึ้นยืนถอดหน้ากากออกแล้วล้างหน้าด้วยน้ำเย็นตลอดเวลาความหนาวเย็นทำให้เขาตื่นขึ้นมากเมื่อมองดูเด็กผิวซีดสะท้อนอยู่ในน้ำเขายิ้มอย่างช่วยไม่ได้อาบน้ำให้แห้งใส่หน้ากากอีกครั้งแล้วเขาก็กลับมานั่งหน้าแผนที่มีหยดน้ำบนขนตาของเขาซึ่งทำให้ดวงตาของเขาดูเย็นชาและคมชัดยิ่งขึ้น
วิธีแก้ปัญหาชุดนี้ไม่ถูกต้องเขาไม่สามารถสรุปผลจากการคำนวณได้อีกต่อไปหลังจากปฏิบัติแล้วเท่านั้นเขาจะรู้ผลลัพธ์แทนที่จะตั้งคำถามกับวิจารณญาณของตัวเองเขาเริ่มก้มหน้าและเขาจำเป็นต้องเตรียมทางเลือกอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเมื่อคุณไม่สามารถซ่อนได้เอาเลยนี่เป็นวันที่3ของการด้อมความเร็วคำทำนายของเฉินมู่ถูกต้องช่องว่างที่กองทัพชางเจนทิ้งไว้อีก3คนไม่ได้แต่งหน้าแต่กลับมีการส่งคาซิอูลาดตระเวนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นความสามารถในการลาดตระเวนที่ยอดเยี่ยมไพ่ลาดตระเวนไม้เหล่านี้สามารถพบได้ง่ายในระยะไกลหลีกเลี่ยงพวกเขาตัดสินจากการกระทำและการแสดงออกของไพ่เหล่านี้พวกเขาขาดความระมัดระวังเพียงพอบางทีพวกเขาอาจรู้สึกที่นี่ด้วยอุบัติเหตุไม่ควรเกิดขึ้นมีเมืองเล็กๆมากมายในบริเวณนี้ไม่ใช่ในความหมายที่แท้จริงของกลุ่มไม่มีสัตว์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับมู่จืออิงนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการต่อสู้มีโอกาสน้อยมากที่จะถูกเปิดเผยการปกปิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เครดิตส่วนใหญ่มอบเครดิตให้กับดิสเฉินมู่ไม่คาดคิดอาวุธที่เขาสร้างไว้ในอดีตสามารถมีผลกระทบใหญ่หลวงได้ครั้งนั้นในหุบเขาสโนว์ฟิลเบิร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขากวาดล้างพันธมิตรชูเนียสภาพแวดล้อมโดยรอบมีเสถียรภาพมากไม่มีใครกล้ายั่วยุพวกเขางานลาดตระเวนในขณะนั้นอาศัยการซ่อมแซมการลาดตระเวนเป็นหลักแน่นอนเหตุผลสำคัญเทคนิคการสังของเฉินมู่ในขณะนั้นยังไม่ทรงพลังนักในขณะนี้ดูจานใช้งานง่ายมู่ทำเพิ่มอีก6และเขายังแก้ไขยานพาหนะสื่อสารนอกจากนี้ยังทำให้ช่วงของกิจกรรมดิสเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าอีกด้วยเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมันเป็นงานที่หนักมากนอกจากการซ่อมแซมการ์ดเจ็ดระดับแล้วการซ่อมแซมการ์ดของค่ายมูซี่ยังค่อนข้างมากกว่าอีกด้วยชาวกระทู้ที่เหลือมีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกคนกลับกัดฟันพวกเขาตระหนักดีถึงสถานการณ์ของพวกเขาคณะกรรมการมีเมืองและเมืองรออยู่ข้างหน้า3วันนี้ปราสาทของเขาทรุดลงตลอดเวลาเขาไม่เคยสงสัยในความสามารถของเจ้านายแต่คราวนี้สถานการณ์ดูเหมือนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์สำหรับเขาแต่แม้ว่าสถานการณ์จะแย่มากก็ตามแต่เขาไม่กลัวที่จะเสียชีวิตนี้อยู่ดีเขาค่อนข้างโล่งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เพียงแค่ทุกคนที่เจ้านายบอกกว่าต่างก็สงสัยไม่ไกลนักหันไปทางศัตรูแทนเรื่องนี้จะหนีไปได้อย่างไร3วันนี้เส้นประสาทของคาโชแต่ละเส้นจะทรุดลงอยู่เสมอทั้งทีมยังคงรักษารูปแบบการต่อสู้เอาไว้เมืองก็ปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าพวกเขาได้รีบตามหลังแนวร่วมมาเฟียแล้วอย่างน้อยพวกเขาปลอดภัยชั่วคราวเมืองหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าเมืองและยืนอยู่ในแถวหัวหน้าทำได้จริงๆนายกเทศมนตรีของเมืองยูฮัวอาบแดดอยู่ในสนามหญ้าเขาทำเพลงอย่างสบายๆด้วยไมเนอร์คีย์ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองที่มีประชากรไม่ถึง 300,000 คนเขาไม่มีเรื่องราชการให้จัดการมากนักแต่เขาขยันและไม่เต็มใจที่จะมีความเกียจคร้านในวันธรรมดาอย่างไรก็ตามคราวนี้เขาให้วันลาตัวเอง3วันไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นทุกเมืองมีวันหยุด3วันเมื่อไม่นานมานี้กองทัพแคงเจียงเดินผ่านมาสู่นักบินไก่ที่มีเสียงดังกระโดดทุกคนรวมทั้งเขาด้วยไม่มีอะไรนอกจากตัวสั่นระวังฉันเกรงว่าการถูกท่านหอยันอยู่ฉีกเป็นชิ้นๆไม่ใช่เรื่องดีสำหรับนายกเทศมนตรีที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบช้าๆสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนเขาแก่ตัวลงอีกครั้งด้วยเหตุนี้เขาจึงให้ข้าราชการทุกคนมีวันหยุด3วันปล่อยให้ปรับแต่งครั้งใหญ่แต่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาเขาได้ยินเสียงคนของเขาตะโกนใส่คอและตะโกนว่านายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีไม่สิน้ำเสียงของเขามีความตื่นตระหนกอย่างสุดซึ้งนายกเทศมนตรีโกรธเล็กน้อยในที่สุดก็สามารถผ่อนคลายได้ไอ้พวกนี้ยังปล่อยให้คนไปเที่ยวพักผ่อนเหรอเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายอีกครั้งนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรียังทำไมไม่อยู่บ้านแล้ววิ่งมาหาฉันละพวกคุณสบายดีอยู่บ้านทุกอย่างไม่หายไปเหรอต้องจัดการเรื่องต่างๆเรื่องทั้งหมดแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ต้องรบกวนฉันไม่ใช่อะไรนายกเทศมนตรีตีเขาโดยไม่ลังเลเธอมีประวัติเรื่องนี้นะฉันบอกแล้วอย่ามองฉันเก่าฉันไม่สับสนคราวหน้าคุณจะทำให้เรื่องเกิดขึ้นอีกครั้งนายกเทศมนตรีไม่ใช่พวกเราจริงๆบางคนพูดติดอ่างข้างนอกมีคนออกมามานี่ใครนะนายกเทศมนตรีถามช้าๆมาเมื่อไหร่ก็กลัวบอกฉันสิคุณจะมีประโยชน์อะไรคนของเขารีบตอบคาชูนายกเทศมนตรียังคงหลับตาต่อไปด้วยรอยยิ้มบูดบึ้งในปากของเขาคาโชฉันบอกว่าวันนี้คุณหายหัวไปแล้วเหรอปีนี้คาโชมีไม่มากคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนผู้ชายที่วิตกกังวลไม่การซ่อมแซมการ์ดการซ่อมแซมการ์ด7ระดับโอ้การซ่อมแซมการ์ดคลาส7นายกเทศมนตรีเปิดตาของเขาผู้ศรัทธาบางคนสงสัยว่าคุณเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมการ์ดระดับที่7เต็มไม่มีอะไรทำวิ่งไปที่นกของเราไม่ขี้เหรอเหงื่อที่หน้าผากของเขาไหลออกมาคูลากอดด้วยมือทั้ง2ข้างกังวลเยอะมากการซ่อมแซมการ์ด7ระดับมากมายนายกเทศมนตรีรู้สึกประหลาดใจหัวเราะทันทีเจ้างี่เง่าถูกใครสักคนเล่นการซ่อมแซมการ์ดระดับ7คุณว่า1หรือ2ชั้นเชื่ออย่างนั้นเฮ้ตามคุณแบบนี้มีโหลไม่ใช่เหรอหัวของเขาเหมือนไก่จิกยิ่งกว่านั้นถ้าหานายกเทศมนตรีพูดด้วยสีหน้าดูถูกไม่มีการศึกษาคุณคิดว่าการซ่อมแซมการ์ดระดับ7เป็นแผงขายของบนถนนหรือไม่มีสุนัขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่เดิน2เท้าเมื่อคุณขึ้นไปถึงระดับที่7นอนไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกประโยคสุดท้ายเขาลากโน้ตยาวๆหน้าตาอิจฉากระดูกนายกเทศมนตรีล้มตัวลงนอนอีกครั้งอย่างช้าๆมือใหญ่โบกมือโอเคคุณไปด้านข้างค่อยๆตระหนักถึงสาระสำคัญของประโยคนี้ผู้ชายขี้กังวลไม่ได้รอให้เขาพูดทันใดนั้นก็เกิดความมืดมิดเหนือศีรษะจู่ๆเคที่40หรือ50ก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวของเขามองดูเขาอย่างเย็นชาเขาตัวสั่นโดยไม่สมัครใจคำพูดนั้นหลุดกลับมาที่ริมฝีปากของฉันสายตาของคนเหล่านี้ดุร้ายเกินไปเหลือบมองเขาเขารู้สึกว่าอาบน้ำเย็นอาบน้ำเย็นติดต่อกัน40หรือ50ครั้งเขาหน้าซีดและเดินกับโผล่ลกกระเพลกนั่งตัวตรงและนุ่งนวลบนเก้าอี้ไหวของนายกเทศมนตรี
การซ่อมแซมการ์ดระดับ7มีการรับรู้ที่แข็งแกร่งและความกว้างใหญ่เต็มไปด้วยการกดขี่เมื่อการซ่อมแซมการ์ด7ระดับ40หรือ50จะปล่อยการรับรู้ในเวลาเดียวกันความกดดันสามารถอธิบายได้ว่าล้นหลามเท่านั้นนายกเทศมนตรีเพิ่งเตรียมที่จะนอนราบจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งเช่นนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมฆมืดปกคลุมท้องฟ้าหัวใจของสถานที่ที่อ่อนแอและอ่อนแอถูกทำลายในทันทีเขากรอบตาของเขาโดยตรงเป็นลมกระแทกเข้ากับเก้าอี้ไม้เท้าของเขาเสี่ยวโปเป็นคนแรกที่ลงจอดบนพื้นการซ่อมแซมการ์ดอื่นๆตามมาลานดินเล็กๆ4517โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำพูดเงียบๆเขายืนกรานว่านายกเทศมนตรีไม่สามารถแบกมันไปได้โดยไม่สลบไปเขากรอบตาและหมดสติไปโดยสิ้นเชิงฉันเกลียดปัญหาเสี่ยวโปพึมพำผมสีเงินยาวปลิวไปในอากาศหน้ากากที่วาดด้วยลูกไก่วิญญาณชั่วร้ายนั้นผิดปกติด้านหลังเขาวงล้อซีเควนยังคงโดดเด่นอยู่ยากคว้าโอกาสคุมทีมหัวใจของเสี่ยวปอมืดมนกระทู้อีกคนก็ปิดปากด้วยความสนใจความเข้มแข็งของพวกอันธพาลที่พวกเขาพบเห็นไม่มีใครกล้าสงสัยในอำนาจของเขาในฐานะดอกเบญจมาศซึ่งเป็นหนึ่งในปีศาจคู่ค่ายไม้เช่นกันการซ่อมแซมเกรด7 40ถึง50ทั้งหมดก็เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเย็นชาและเงียบระดับความหดหู่ที่เกิดจากบรรยากาศนั้นช่างน่ากลัวในทันทีคุณตื่นขึ้นมาแล้วนายกเทศมนตรีเกือบจะผ่านไปแล้วท่านทุกท่านครับไม่ผมมีอะไรให้ช่วยไหมครับนายกเทศมนตรีถามอย่างตะกุกตะกักเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่ถามที่มาของอีกฝ่ายและถามโดยตรงว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาเข้าใจว่าตำแหน่งของทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันมากเกินไปอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเขาง่ายเหมือนการบีบมดไม่มีใครและไม่มีใครไม่พอใจช่างซ่อมการระดับ40หรือ57ของนายกเทศมนตรีของเมืองห่างไกลเสี่ยวโปชื่นชมความสนใจของอีกฝ่ายเท่านั้นดีดีเซียวเหลียนเหรินพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าเหอเย่อว่ากล่าวว่าเราเป็นผู้พิทักษ์โดยตรงภายใต้กลุ่มผู้ใหญ่เรามาที่นี่เพื่อทำงานพิเศษอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนการพลังงานของเราเกือบจะหมดไปแล้วดังนั้นฉันหวังว่าเมืองของคุณจะจัดหาเสบียงแน่นอนเราจะไม่ทำการยึดที่ดินพระเจ้าหลานสอนเราไว้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้ออนิจจาราวางแผนที่จะซื้อการพลังงานเป็นชุดโปรดขอความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรีด้วยซ่อมแซมมันกลายเป็นผู้พิทักษ์ของกลุ่มเขามีข้อสงสัยในทางตรงกันข้ามเขายังคงทบทวนในใจว่าการตอบสนองของเขาช้าเกินไปนอกจากบริเวณนี้แล้วผู้ใหญ่ยังอยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงทีมใดที่สามารถซ่อมแซมการระดับ7ได้มากมายขนาดนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการชำระหนี้จิตใจของนายกเทศมนตรีเคลื่อนไหวอย่างลับๆและนำโดยผู้ใหญ่คนนี้เสียงนั้นดูอ่อนเยาว์มากผู้ใหญ่สีน้ำเงินเข้มชอบอย่างแน่นอนหลังจากคิดออกแล้วเขารีบพูดว่าฉันไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ต้องการมากแค่ไหนเสี่ยวปอจั๊กจี้เล็บของเขาช้าช้าหัวก็พูดเช่นกันมันเป็นภารกิจลับจริงๆนายกเทศมนตรีทำหน้าบูดบึ้งและตะโกนว่าท่านครับแม้ว่าในเมืองนี้จะมีสอต๊อกอยู่บ้างแต่จำนวนไม่มีมีพ่อค้าท้องถิ่นรายหนึ่งมีสินค้าในสอต๊อกมากมายดูสิท่านเจ้าดอกเบญจมาศลังเลแต่เรากำลังทำภารกิจลับติดตามว่าคุณอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่วางใจได้เรื่องนี้จัดการโดยคนร้ายเพียงใช้ชื่อของรัฐบาลเมืองเรียกการพลังงานทั้งหมดไปอย่างเร่งด่วนด้วยวิธีนี้มันจะไม่เปิดเผยผู้ใหญ่และการกระทำของคุณก็ไม่เลวฉันไม่ได้มองไปทางอื่นคุณเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวเรื่องนี้จบแล้วแน่นอนว่ามันจะมีประโยชน์ของคุณเสี่ยวป๋อแซงทำเป็นลังเลก็แค่ราคาจะให้ผู้ใหญ่ใช้เงินได้ยังไงแม้ว่าเมืองนี้จะไม่รวยแต่ก็มีการพลังงานอยู่บ้างเป็นความรักสำหรับผู้ใหญ่นิดหน่อยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลิกนายกเทศมนตรีใจดีมากเสี่ยวโปมองดูเมืองด้วยความซาบซึ้งปากของเขาพูดว่านี่ไม่เป็นไรท่านชางหลานสอนข้าให้รอใครสักคนที่ชัดเจนและมีระเบียบวินัยแอบท่ามกลางสายตาของผู้ใหญ่นายกเทศมนตรีก็รู้สึกสบายใจสมองมีความคล่องตัวอย่างน่าประหลาดใจเป็นคนร้ายที่คิดไม่ดีการพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บไว้เป็นเวลานานในราคาตลาดปฏิบัติหน้าที่10ยูโรเสี่ยวปอลูบมือและกล่าวชมว่าหากเจ้าหน้าที่ของเปยอหวางโจมีความสามารถพอๆกับท่านเปยอหวางโจคงจะรวมเขตเทียนถงหลีให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยพรสวรรค์เช่นท่านการอยู่ในเมืองห่างไกลแห่งนี้มันจะเป็นคำสาปหลังจากวินาทีที่2ภารกิจฉันจะแนะนำให้กับนายเชอซึ่งรับผิดชอบการประเมินอย่างเป็นทางการนายกเทศมนตรีก็ดีใจมากขอบคุณตรงจุดความสง่างามของผู้ใหญ่ที่ต้องแบกโมย่าตัวน้อยไม่อาจลืมเลือนส่วนนายซูจะต้องเป็นบุคคลจริงเหมือนรัฐมนตรีกระทรวงบุคคลนายกเทศมนตรีรู้สึกขอบคุณมากถูกต้องเรายังต้องการของใช้อีกเล็กน้อยท่านนายกเทศมนตรีลาวรบกวนแล้วเสี่ยวโปกล่าวอย่างสุภาพนายกเทศมนตรีหยิบรายการสิ่งของจำเป็นสะดุ้งอยู่ในใจของฉันอุปทานมากมายเมื่อมองแอร์วอร์บอร์แรกมันเป็นส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าภารกิจขององครักษ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจริงๆแต่ในขณะนี้เสี่ยวโปมองไปที่นายกเทศมนตรีด้วยรอยยิ้มผู้คุณชอบท่านคุณต้องรู้กฎความเป็นส่วนตัวของฉันในเปยอหวังโจเขาแซงทำเป็นถอนหายใจส่วนใหญ่ระบบข้อมูลของเราถูกแทรกซึมอย่างหนักคุณอาจจะต้องจับตาดูคนรอบข้างคุณกับใครก็ตามบอกเราว่าคุณอยู่ที่ไหนมือขวาของเสี่ยวโปลูบรอบคอของเขาเบาๆแต่ดวงตาของเขายังคงอ่อนโยนมากหลังของนายกเทศมนตรีเปียกโชกไปทั่วขณะกลืนอย่างแรงเขาพยักหน้าอย่างเร่งรีบเข้าใจน้อยเข้าใจน้อยวันนี้แดดแรงสบายและแน่นจริงๆดูหน้าเหงื่อหยดกระจายบนใบหน้าของเขาไม่เห็นความสบายแม้แต่น้อยความสามารถพิเศษเสี่ยวโปชื่นชมอีกครั้งเมื่อเสี่ยวโปออกไปนอกเมืองกันทั้งทีมทุกคนในค่ายผวาเมืองเล็กๆแห่งนี้รวยมากนี่เป็นความคิดแรกในใจของทุกคนเมืองเล็กๆสามารถซื้อของใช้และการพลังงานได้มากมายมันเหลือเชื่อมากความรู้ของช่างซ่อมการ์ดในค่ายดังมูซีพัสดุมากมายมีราคาเพียง10ยูโรเท่านั้นชาวปิโตรเคมีทุกคนอย่างรวดเร็ววิธีการอันน่ารังเกียจของเสี่ยวโปแพร่กระจายไปทั่วค่ายมูซี่ทันทีทุกคนมองดูดวงตาของเสี่ยวโปเปลี่ยนไปทันทีพวกอันธพาลก็น่ากลัวการระเบิดที่น่าทึ่งและน่าสะพรึงกลัวนั้นคิดถึงทุกครั้งล้วนทำให้ใจฉันสั่นไหวแต่ในทางตรงกันข้ามผู้คนเต็มใจที่จะเผชิญกับมือระเบิดมากขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่ชั่วร้ายเจ้าเล่ห์น่ารังเกียจ
คำเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายผู้ใหญ่คิดถึงเมืองเล็กๆที่มีงาใหญ่ๆแห่งนี้ดอกเบญจมาศบีบวัสดุจำนวนมากออกมาการไม่เกาพื้นแม้แต่3ฟุตก็เพียงพอที่จะอธิบายได้อันธพาลคนบาปมันก็แค่เนื้อถ้าเป็นบาปดอกเบญจมาศขายไปเมื่อไรเท่านั้นเขายังคงนับเงินโง่ๆอยู่แม้แต่เฉินมู่ก็ยังรู้สึกตะลึงเสี่ยวป๋อช่างลึกลับและช่างจินตนาการเหลือเกินทันทีหลังจากที่เขาตัดสินใจเขาควรใช้ความแข็งแกร่งของเสี่ยวโปให้เกิดประโยชน์ความเร็วของกองพันมูซี่ในการจัดหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้พวกเขาต้องรีบก่อนที่กลุ่มพันธมิตรมาเฟียจะพบมันออกจากเปยอหวังโจโดยเร็วที่สุดเฉินมู่ชัดเจนมากสิ่งที่พวกเขาต้องต่อสู้ตอนนี้คือความเร็วเวลาใดก็ได้ตอนนี้เป็นสิ่งล้ำค่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความตายของพวกเขาทีมอยู่ในแผนพึงระวังเร็วเข้าเร่งความเร็วอย่าทำให้การพลังงานลำบากลุกขึ้นมาอย่าหลับอย่าหยุดนะรอก่อนทั้งกลางวันและกลางคืนโดยหลีกเลี่ยงเมืองและเมืองต่างๆตามถนนค่ายมูซี่กำลังเคลื่อนตัวไปยังเมืองที่นูด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดทุกคืนทั้งค่ายมีเวลานอนเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นและเวลาที่เหลือก็อยู่บนถนนกระสวยปะถูกใช้เพื่อบรรทุกผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกับสมาชิกในทีมทั่วไปเฉินมู่รีบออกจากถนนพร้อมกับการ์ดกระแสลมตอนนี้เฉินมู่กำลังใช้การ์ดไหลเวียนอากาศใหม่ล่าสุดไฟโหลด4ดาวการ์ดไหลเวียนของอากาศนี้รวมข้อดีของร็อกเก็ตและลัดโหลดเข้าด้วยกันไม่เพียงแต่มีกำลังระเบิดที่เพียงพอแต่ยังให้ประสิทธิภาพการบังคับเลี้ยวที่เหนือกว่าอีกด้วยและหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงอย่างมากในขั้นตอนเดียวเขาเหนื่อยและดวงตาของเขาแดงก่ำไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นทุกคนในค่ายดูเหมือนร่างกายจะชาไปทั้งตัวแค่รีบสุ่ม 4 สุ่ม 5 บินอย่างมีกลไกแล้วบินไปข้างหน้าในที่สุดก็ถึงเวลาพักผ่อนและฝูงชนก็ลงมาจากท้องฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุดไม่มีใครในทีมไปเต็นท์พวกเขาเลือกที่กำบังและตกลงไปท่ามกลางหิมะ3ชั่วโมงทุกวินาทีมีค่าทันทีที่ล้มก็จะจมลงสู่การนอนหลับโดยใช้เวลาอันสั้นที่สุดเฉินมู่ไม่ได้นอนต่อหน้าเขาเป็นแผนที่3มิติแผนที่นี้ไม่ได้มาจากที่ใดการผลิตมีความหยาบมากแต่ก็รวมไปถึงพื้นที่กว้างๆเปรียบเทียบระยะทางจากเมืองฉีหยวนหูเล็กน้อยเขาจมอยู่กับความคิดพวกเขาแข่งกันเป็นเวลา5วันติดต่อกันกองกำลังใต้พิภพอีก3แห่งจะต้องพบความผิดปกติแต่จนถึงตอนนี้ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนตัวของบุคลากรจำนวนมากตามแนวถนนมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นติดตามความเร็วปัจจุบันของพวกเขาใช้เวลาประมาณ5วันในการบินออกจากพื้นที่ควบคุมใต้พิภพเขาเข้าใจอีก5วันข้างหน้า WUG ยังเป็น5วันที่ยากที่สุดมองไปรอบๆบนแผนที่เขาจำเป็นต้องค้นหามันบุคคลอื่นมีแนวโน้มที่จะหยุดพวกเขามากที่สุดหากไม่พบสนามรบตอนนี้ค่ายยิงซี่เหนื่อยมากแล้วการเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างกระทันหันนั่นจะเป็นฝันร้ายแต่คู่ต่อสู้มักจะหยุดพวกเขาที่ไหนทั้ง3ทีมมาบรรจบกันมากกว่า 10,000 คนและพวกเขาก็เงียบหัวหน้าทั้ง3มองไปที่ศพในดินใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาแต่ละคนตกตะลึงเป็นไปได้อย่างไรที่บ่นด้วยการขุดค้นอย่างต่อเนื่องศพจึงถูกนับและกองรวมกันเหมือนภูเขาบนศพเครื่องแบบทหารแข่งเจียงทำให้พวกเขาคิดว่าพวกเขามีอาการประสาทร้อนยูจิอารานผู้สงบนิ่งมาโดยตลอดอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าตกตะลึงพวกเขาทำได้ยังไงกองพันตัวละครไม้แข็งแกร่งมากจนแม้แต่กองทัพแข่งเจียงก็ไม่สามารถจ่ายได้หรือเมิงเช่นจ้องไปที่กองศพโดยไม่พูดอะไรกองทัพชางเจียงเป็นทีมใต้ดินทีมแรกที่สร้างขึ้นต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนและไม่เคยพ่ายแพ้ค่ายองครักษ์ของยูจิอารานชนเผ่าที่ดิจินใจและกองทหารดูสตีลของเมงเช่นต่างก็มีรูปแบบมาจากกองทัพแข่งเจียงทั้ง4ทีมเรียกรวมกันว่าโฟไอออนอาร์มี่ของอันเดอร์เวิลด์แต่ทั้ง3ทีมเข้าใจว่าทั้ง3ทีมนี้แย่กว่ากองทัพแข่งเจียงมากอย่างไรก็ตามกองทัพแข่งเจียงจากผู้พ่ายแพ้แต่รู้สึกไม่พอใจอย่างเงียบๆได้ปลูกไว้ในมือของชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเมื่อพบศพที่ไม่มีหัวของยานยูทั้ง3ก็ไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจเห็นได้จากบาดแผลของหอยันหอยู่ว่าเขาไม่ได้ถูกปิดล้อมแต่ถูกผู้แข็งแกร่งอีกคนสังหารพวกเขาอยู่ในอันดับสูงกว่าหอยันหอยู่แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในระดับหนึ่งหากอีกฝ่ายสามารถฆ่าหอยันหอยู่ได้พวกเขาก็ฆ่าพวกมันได้เช่นกันรายชื่อดาวเส้นดำการซ่อมแซมคาชู10อันดับแรกได้รับการจัดอันดับในสหพันธรัฐทั้งหมดและสามารถสังหารพวกมันได้เฉพาะการซ่อมแซมคาชูอันดับต้นๆในสหพันธรัฐเท่านั้นเช่นเดียวกับทางฮันเปยอเช่นเดียวกับนิชิซาวะมันเป็นลูกยิงของนิชิซาวะหรือนี่เป็นความคิดแรกในใจของทั้ง3คนหลังจากไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเพียงนิชิซาวะเท่านั้นชางหลานท้าทายนิชิซาวะและเมื่อนิชิซาวะโกรธเธอก็ฆ่าหอยานหอยู่นี่เป็นการเดาที่สมเหตุสมผลที่สุดที่พวกเขาคิดได้มีความหนาวเย็นในใจของทั้ง3คนและชื่อของที่ฆ่านิชิซาวะก็ดังเกินไปคนที่ทำให้เขาโกรธโดยพื้นฐานแล้วไม่รอดคนในนิชิซาวะไม่สามารถทำลายกองทัพชางเจียงทั้งหมดได้จึงมีความเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นค่ายตัวละครไม้และนิชิซาวะผนึกกำลังกันต่างจากชวงยิวฮันโจพวกเขารู้จุดต่ำสุดของค่ายคำไม้และมิสเตอร์ไปก็เป็นลูกศิษย์ของนิชิซาวะเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองจะร่วมมือกันเมื่อต่อสู้กับกองพันตัวละครไม้ที่ครอบครองนิชิซาวะทั้ง3คนก็ไม่ได้ที่จะแสดงความขี้ขลาดออกมาถอนตัวไปบอกข่าวให้อาจารย์ชางหลานฟังแล้วปล่อยให้เขาตัดสินใจน่าแปลกที่เมงเช่นเป็นคนที่เงียบยูจิอารานสะท้อนฉันก็เห็นด้วยดวงตาทั้งสองข้างจ้องมองไปที่ซือยิ้มอย่างเบี้ยวฉันมีข้อโต้แย้งอะไรไหมคำพูดของ SSI ที่แสดงความไม่เห็นคุณค่าในตนเองเล็กน้อยยังทำให้ความตึงเครียดที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้ง3เจือจางลงซือเป็นเหมือนฝันร้ายฉันคิดว่าในระดับของเราไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าคุณหลบหนีไปได้ฉันไม่ได้คาดหวังเมื่อเห็นศพที่ไม่มีหัวของหอยานอยู่ทั้ง3ก็ทำให้เกิดความโศกเศร้าของกระต่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันจะถอยเมื่อฉันกลับไปคราวนี้เหมือนเช่นแสดงความมุ่งมั่นของเธอยูจิอารานยิ้มอย่างขมขื่นมันไม่ง่ายเลยที่จะล่าถอยอย่างเงียบๆกว่าเมื่อก่อนคราวนี้มันเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับแคงแลนไม่เคยมีมาก่อนคนกระสับกระส่ายเหล่านั้นเมื่อก่อนกลัวที่จะกระโดดออกมาอีกครั้ง
SSI เช่นพยักหน้าใช่และเมื่อชงยูฮันโจเสร็จสิ้นการเป็นพันธมิตรคาดว่าอีกไม่นานจะเริ่มทำงานร่วมกับเรากองทัพแคงเจียงถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงฉันจะกำจัดหัวหน้าศัตรูและปล่อยให้พวกเขาทำเท่านั้นมันเร็วขึ้นเท่านี้ก็ไม่มีใครเป็นคนโง่และอีก2คนก็รู้ว่าซื้อพูดถูกแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่องอเซินฮานถามยูจิอารานกล่าวว่าเอาแต่ใจค่ายตัวละครไม้นั่นเหรอที่ถามด้วยความลังเลเล็กน้อยแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำให้เขาผ่อนคลายได้นี่จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันเป็นยมโลกเท่านั้นยูจิอารานพูดอย่างเย็นชาเราถอยกลับด้วยความเร็วสูงสุดทันทีฉันเชื่อว่าผู้ใหญ่แข็งแรงจะไม่นั่งเฉยๆอย่างแน่นอนแท้อยู่ในค่ายของตัวละครไม้จริงๆดังนั้นในด้านของเรามีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถจับคู่มันได้ฉันอย่าเชื่อว่าพวกเขาจะหนีจากที่ของเราได้เร็วขนาดนี้เราส่งข่าวผ่านศูนย์ทีละฉันติดอาวุธและต่อสู้เพื่อพวกมันในขณะนี้มีรายงานจากกาซิลพบศัตรูแล้วทั้ง3กระโดดในใจนี่คือใครฉันไม่รู้จำนวนคู่ต่อสู้ไม่มากแต่พวกมันทรงพลังมากและเราสูญเสียคนไปมากกว่า20คนชาย3คนซึ่งหายใจไม่ออกต่อหน้ากองทัพแคงเจียงต่างก็จมลงด้วยกันในทะเลทรายแห่งค่ายทะเลทรายทีมดำและกระสวยเรียงกันอย่างเรียบร้อยมองไปไกลจากจุดสิ้นสุดซูเฮ่ยหมิงนั่งบนรถของเขาเองและมองลงไปที่ทีมที่เป็นของเขาเท่านั้นค่ายทะเลทรายทั้งหมดถูกเขาจับไว้อย่างสมบูรณ์รูปแบบที่เข้มงวดคาดรอกันพวกเขายืนเงียบๆเหมือนเครื่องจักรสังหารและท้องฟ้าดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากการสังหารที่ทรงพลังและมีเมฆมากซูเฮ่ยหมิงดูแม่เหย่แสทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าลงและฟาดหัวไป3หัวขึ้นไปบนท้องฟ้าพ่อมั่นใจได้เลยค่ายทะเลทรายในมือของฉันจะทำให้โลกประหลาดใจอย่างแน่นอนมันจะไม่ตกอยู่กับคุณยืนขึ้นและจ้องมองกองทัพไปสตาร์อะคาเดมี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีนี่กล่าวค่ำคืนอันมืดมิดดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสตาร์อะคาเดมี่แสงไฟส่องสว่างทุกที่และนักเรียนสามารถหัวเราะและเชียร์ได้จากระยะไกลโรซี่มองอย่างเงียบๆไปยังสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยรูปลักษณ์ที่ซับซ้อนและดวงตาสีแดงลาก่อนโรซี่จูบโบกมือไปทางลานดาวในความมืดผันหลังกลับแล้วเข้าไปในรถรับส่งที่จอดอยู่ข้างๆพวกเขานิกก็ตามมาครู่ต่อมารถรับส่งที่บรรทุกภารกิจลับโดยได้รับคำสั่งฉุกเฉินจากอาจารย์ใหญ่ระดับสูงสุดก็ออกจากสถาบันไปอย่างเงียบๆในเวลาเดียวกันในสถานที่ที่ซ่อนอยู่อีกแห่งหนึ่งของซิงหยวนไฟในห้องเปิดอยู่และเสียงการดูการเวทมนต์สามารถได้ยินออกไปนอกประตูแต่ผู้ดูแลไม่ได้สังเกตเลยว่าห้องนั้นว่างเปล่าข้อมือของชิงชิงสู่หันไปเล็กน้อยและดับคลื่นสีฟ้าครามก็กระทบกับการซ่อมแซมการ์ดอย่างแน่นอนใบมีดคลื่นสีฟ้าครามมีพลังมหาศาลไม่มีกรอบป้องกันพลังงานที่จะต้านทานมันได้มันทะลุผ่านร่างของกัดซิ่วคนหนึ่งและทะลุเข้าไปในหน้าอกของกัดซิ่วอีกคนในอากาศศัตรูรอบตัวเขาดูเหมือนจะไม่เห็นจุดจบแต่ชิงชิงยังคงฉลาดและสง่างามมากและใบหน้าของเธอก็ขุ่นมัวและสว่างสวยอยู่เสมอซึ่งทำให้เธอดูราวกับว่าเธอกำลังเดินอย่างสงบไม่สามารถพูดได้ข้างเธอมีศพอยู่ทุกคนทุกแห่งเธอถูกรายล้อมไปด้วยปรมาจารย์และทุกคนมีระดับอย่างน้อย7เธอดูสงบและเผชิญกับการโจมตีมากมายโดยไม่เกิดความสับสนผู้ลากมากดีนี่มันยอดจริงๆคน3คนที่มาหาอยู่เจรันดูแตกต่างออกไปมากพวกเขาได้จ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยรายแล้วแต่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตเพียง7คนเท่านั้นจำนวนที่ไม่สมส่วนนี้ทำให้ทั้ง3คนเย็นชาในใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวมชุดสีฟ้าอ่อนนั้นช่างน่าทึ่งจริงๆไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้หญิงคนนี้ทันใดนั้นดวงตาของเมงเช่นก็พุ่งสูงขึ้นพวกเขามาจากอะคาเดมี่ซิงหยวนอีก2คนก็กระโดดขึ้นในใจถ้าฉันจำไม่ผิดผู้หญิงคนนี้คืออัจฉริยะที่มาจากยุค50ปีหมัดของเมงเช่นสั่นจิตใจของยูจิอารานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วถ้าพวกเขามาจากสตาร์อะคาเดมี่พวกเขาควรจะมาที่ค่ายตัวละครไม้ SSI ยิงกล่าวว่ามือของซิงยวนเหยียดออกจริงๆพวกเขาทั้งหมดเหยียดอยู่ในชามของเราแต่พวกเขาเต็มใจที่จะชดใช้เลือดจริงๆยูจิอารานคร่ำครวญต้นกำเนิดของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเราจับได้แล้วใช่ SSI แสดงความสุขเล็กน้อยตราบใดที่คุณจับมันได้สตาร์อะคาเดมี่จะจ่ายเงินให้เธอเป็นจำนวนมากเพื่อแลกเธออย่างแน่นอนพีพีเมื่อความคิดเห็นของทั้ง3เป็นปึกแผ่นก็ได้รับคำสั่งด้านล่างการเคลื่อนไหวของชิงชิงไม่แตกต่างจากจุดเริ่มต้นแต่ต่างจากความสงบที่เธอแสดงออกมาเธอมีความกังวลอย่างมากคน40คนที่อยู่รอบตัวเธอเกือบทั้งหมดคือจุดแข็งหลักของสตาร์อะคาเดมี่ในเขตเทียนตงลี่ทั้ง40คนล้วนมีการซ่อมแซมการระดับที่7ทั้งสิ้นกองกำลังดังกล่าวถูกวางไว้ในสำนักงานใหญ่ของสตาร์อะคาเดมี่มันเป็นพลังอันทรงพลังเพื่อที่จะจัดเตรียมคน40คนนี้ซิงหยวนต้องใช้เวลาหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามคราวนี้สถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนสตาร์อะคาเดมี่ไม่ลังเลที่จะใช้พลังเกือบทั้งหมดในเขตเทียนตงลี่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่ไล่ล่าค่ายมูซี่แต่ได้พบกับกองกำลังพันธมิตรยมโลกค่ายตัวละครหยุดลงและสมาชิกในทีมก็หลับไปแล้วพวกเขาเหนื่อยมากจนนอนหลับลึกมากและการกรนก็ดำเนินต่อไปเฉินมู่ไม่ได้นอนบอสไม่เป็นไรเสี่ยวป๋อก้าวไปข้างหน้าและถามด้วยความกังวลตอนนี้อาการของเฉินมู่แย่มากผมของเขากระเซิงและดวงตาที่แดงกำนั้นน่ากลัวมากทุกวันนี้สมาชิกในทีมธรรมดาจะได้พักผ่อน3ชั่วโมงทุกวันแต่เจ้านายไม่ได้หลับตาลงชั่วขณะหนึ่งแรงผลักดันของเจ้านายตอนนี้น่ากลัวมากความเครียดที่ตึงเครียดของเขาทำให้เขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่อันตรายและเขาสามารถได้รับบาดเจ็บได้ทุกเมื่อเสี่ยวปอติดตามเฉินมู่มาสักระยะหนึ่งแต่เขาไม่เคยมองเจ้านายเลยในใจของเขาเจ้านายจะสงบและสงบอยู่เสมอราวกับว่าไม่มีอะไรในโลกที่สามารถทำให้เขารู้สึกผันผวนได้แม้ว่าเจ้านายคนก่อนจะไม่ชอบพูดมากเกินไปแต่ทุกคนก็ไม่กลัวเขาแต่เจ้านายที่เงียบงันตรงหน้าเขาทำให้เสี่ยวปอกลัวอย่างสุดซึ้งใช้ได้เฉินมู่ใส่หัวเสียงของเขาแหบเล็กน้อยช่วงนี้เขานอนไม่หลับและร่างกายของเขาเหนื่อยล้ามากอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาพักผ่อนนอกจากจะพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่แล้วเขายังต้องคิดถึงเวลาอื่นอีกมากเขาเป็นผู้นำของมูซี่อิงและเขาจำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมด
ทุกวันนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆระหว่างทางทำให้เขางงและทำให้เครียดอย่างไรก็ตามวันแห่งการเร่งรีบอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ในที่สุดก็ให้เขาเห็นรุ่งอรุณแห่งชัยชนะเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปคือโบเมนอุปสรรคสุดท้ายของพวกเขาและตราบใดที่พวกเขาข้ามมันไปพวกเขาก็จะอยู่เหนือการควบคุมของท้องฟ้าสีครามอย่างไรก็ตามเมืองโบเมนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่โดยมีพื้นที่กว้างใหญ่มากและมีการซ่อมแซมกัดมากมายรอบๆหากพวกเขาต้องการเลี่ยงเมืองโบเมนก็หมายความว่าพวกเขาต้องวนเป็นวงกลมใหญ่นอกจากนี้ยังหมายความว่าพวกเขาต้องใช้เวลามากขึ้นเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการคำนวณของเชนมูเชิญมู่ตัดสินใจตรงไปผ่านเมืองโบเมนตรงไปผ่านเมืองโบเมนมันสามารถย่นระยะเวลาลงได้2วันเต็มแม้ว่าการกระทำนี้จะมีความเสี่ยงเล็กน้อยก็ตามเชิญมู่ยังคงเลือกมันสมาชิกในทีมทุกคนมีเวลาพัก5ชั่วโมงแม้ว่าเฉินมู่จะรีบร้อนก็ตามแต่ยังรู้กรณีมือปืนโจมตีเมืองโบเมนดังนั้นแคมป์ตัวละครไม้ที่เหนื่อยล้าจะไม่มีการตอบโต้ใดๆเสี่ยวโปเปิดปากพูดเฉินมู่พูดว่าไปพักผ่อนเถอะระดับสุดท้ายนี้อาจจะไม่ราบรื่นหัวใจของเสี่ยวโปตะลึงมาด้วยการตัดสินที่แม่นยำของเจ้านายนั้นอย่างรากลึกอยู่ในใจของสมาชิกค่ายมูซี่ทุกคนมายาวนานทุกคนเชื่อในการตัดสินของเจ้านายดูเสี่ยวโปไปพักผ่อนเฉินมู่ไม่ได้พักผ่อนเขาเข้าสู่ความสงบอันลึกล้ำแม้ว่าเขาจะทะลุผ่าน7ระดับไปแล้วก็ตามแต่มันก็บินต่อไปแบบนี้แถมไม่มีเวลาพักผ่อนอีกด้วยการรับรู้ของเขาเกือบจะใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้วในโลกอันเงียบสงบเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งเสียงทั้งหมดถูกตัดขาดวิธีการออกกำลังกายแบบหายใจไม่ออกดำเนินไปอย่างอิสระและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเมื่อเวลาบ่ายห้าโมงแสงระเรื่อออกของดวงอาทิตย์ตกเต็มพื้นโลกและโลกสีขาวเหมือนหิมะนี้ก็ปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุมสีส้มซึ่งสวยงามมากสมาชิกในทีมถูกปลุกให้ตื่นและพักผ่อนเป็นเวลา5ชั่วโมงเพื่อให้พวกเขารู้สึกกระปรี้กระเปร่านี่เป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดที่พวกเขาได้พักผ่อนในทุกวันนี้ไม่มีใครส่งเสียงดังและผู้เล่นก็เอาหิมะถูหน้าอย่างเงียบๆซึ่งทำให้พวกเขาตื่นตัวมากขึ้นหลังจากที่สมองของพวกเขาตื่นตัวเต็มที่พวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนการ์ดพลังงานในมิเตอร์ตรวจสอบว่าการ์ดได้รับความเสียหายหรือไม่และจัดระเบียบชุดต่อสู้ของพวกเขาไม่มีใครพูดในระหว่างกระบวนการทั้งหมดการเคลื่อนไหวของพวกเขารวดเร็วและหลังจากผ่านไป5นาทีทั้ง2ทีมก็รวมตัวกันครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ถูกสั่งให้เดินหน้าทันทีแต่รวมตัวกันเฉินมู่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้เล่นเหล่านี้มองดูใบหน้าที่เงียบงันหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาสร้างค่ายตัวละครไม้ด้วยมือเดียวและหลังจากวันที่แข็งกระด้างมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงสไตล์ของทีมที่แข็งแกร่งแนวหน้าคือด่านสุดท้ายของเราโบเมนถ้าคุณทำลายมันได้เราก็ชนะคำพูดของเชนมูนั้นเรียบง่ายมากแต่ลึกซึ้งและทรงพลังและจิตวิญญาณของสมาชิกในทีมแต่ละคนก็ตกตะลึงทันทีพวกเขาเดินตามนิ้วของเชนมูและมองไปในระยะไกลเพื่อดูเพียงภาพเงาของเมืองบอมเมนไม่มีใครกลัวในทางกลับกันพวกเขากลับรู้สึกตื่นเต้นดวงตาของพวกเขาราวกับเห็นเหยื่อตอนนี้ฉันสั่งทุกคนที่ค่ายมูซี่เงียบทุกคนกลั้นหายใจรอให้เชนมูสั่งลมหนาวที่คำรามไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกหนาวพวกเขารู้สึกร้อนมากและเลือดในร่างกายดูเหมือนจะเดือดช่างซ่อมการ์ดที่ไม่สามารถควบคุมได้บางคนก็กลายเป็นคนหนาและหนักขึ้นมาทันใดแค่เดินผ่านเมืองตรงหน้าพวกเขาก็จะทำให้สหพันธ์มีชื่อเสียงผ่านเมืองนี้พวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์อะไรจะน่าตื่นเต้นไปกว่านี้ในยุคแห่งการบูชาฮีโร่นี้ทุกคนรูปแบบการต่อสู้ไปด้วยความเร็วสูงสุดการซ่อมแซมการ์ดทั้งหมดของแคมป์ตัวละครไม้ถูกยกออกพร้อมกันและในรัศมีของดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกปกคลุมไปด้วยกรอบสีทองตรงกันข้ามกับการปกปิดเมื่อวันก่อนจักรพรรดิเสด็จขึ้นสู่ท้องฟ้าบินไปยังเมืองโบเมนอันห่างไกลคาชัสผู้กระตือรือร้นแทบรอไม่ไหวที่จะสยายปีกพวกมันเร่งความเร็วขึ้นถึงขีดสุดความเร็วสูงสุดนำมาซึ่งโซนิกบูมและโซนิกบูมรวมของผู้คนมากกว่า 1,800 คนอากาศก็แตกสลายเสียงผิวปากอันท่วมท้นของการลินที่อยู่ทั้งใกล้และไกลต่างตกใจกับเสียงผิวปากนั้นและทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมองอย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งเงยหน้าขึ้นมองและเมื่อพายุเฮอริเคนพัดผ่านไปกาซิลที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่ารู้สึกถึงความไม่มั่นคงของร่างกายอยู่พักหนึ่งและเขาก็ประหลาดใจโซนิกบูมแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบและตำแหน่งของคนเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันมีเพียงสิ่งรบกวนสั้นๆที่เกิดขึ้นในอากาศพระเจ้านี่คือทีมไหนเป็นกองทัพชางเจียงหรือมีเพียงกองทัพชางเจียงเท่านั้นที่กล้าที่จะหยิ่งผยองขนาดนี้ผีรู้แต่พวกมันหล่อมากในสายตาของทุกคนเมืองโบเมนกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและมีการซ่อมแซมการ์ดปรากฏขึ้นบนพื้นมากขึ้นเรื่อยๆคนเหล่านี้ตกใจหรือมึนงงด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ไม่มีร่องรอยของความผิดปกติในการก่อตัวของทีมนี้และไม่มีความผันผวนในระยะห่างระหว่างผู้เล่นนี่คือกองทัพที่แข็งแกร่งจริงๆช่างซ่อมการ์ดบนพื้นเฝ้ามองทีมออกไปให้พ้นสายตาแม้ว่าจะเป็นเพียงการชำเลืองมองแต่มันก็ทำให้พวกเขาตกใจมากก้าวร้าวมากคุณไม่อยากโจมตีบอมแมนเหรอโดยไม่มีเหตุผลความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายๆคนกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะไม่ใช่เมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในเปยอหวังโจแต่ก็สามารถติดอันดับหนึ่งในไม่กี่อันดับแรกได้ไม่ทราบชื่อแคคซิลที่ประจำการอยู่ใครจะโง่ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้หยุดงานที่พวกเขาทำอยู่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและบินไปยังเมืองโบเมนหลายๆคนคงอยากรู้ว่าทีมที่แข็งแกร่งขนาดนี้มีต้นกำเนิดมาจากอะไรเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เมืองโบเมนมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการซ่อมแซมการ์ดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเฉินมู่สั่งให้ทีมชะลอความเร็วและความเร็วของกองพันมูซี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วถ้าบอกว่าเป็นแค่การควบม้าตอนนี้ก็เบาแล้วและการเปลี่ยนแปลงระหว่างทั้งสองก็ราบรื่นมากยอดเยี่ยมเมื่อเห็นฉากนี้กาซิลไม่เพียงแต่สดใสเท่านั้นจากความเร็วสูงไปเป็นความเร็วต่ำสำหรับกองทหารขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดหากการดำเนินการซ่อมแซมการ์ดไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยการซ่อมแซมการ์ดที่อยู่ด้านหลังอาจชนกับการซ่อมแซมการ์ดที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างง่ายดายแต่ทีมชุดนี้ไม่มีความรู้สึกเกียจกะกระบวนการทั้งหมดสมบูรณ์แบบเหมือนเพื่อนราวกับน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูงจู่ๆก็กลายเป็นปรอดที่ไหลช้าๆบนโต๊ะ
การจัดทีมเปลี่ยนจากรูปแบบการรบเป็นรูปแบบการป้องกันฉันเห็นกาซิ่งบินสลับกันราวกับเวทมนต์ตื่นตาตื่นใจแต่ในพริบตาเดียวการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็เสร็จสมบูรณ์ผู้เห็นเหตุการณ์คาสุหายใจเข้าทันทีทีมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและองค์กรที่ไม่มีใครเทียบได้ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนตั้งคำถามใหญ่โดยไม่ตั้งใจที่มาของทีมนี้คืออะไรรูปแบบการรบและรูปแบบการป้องกันเป็นเพียงคำเรียกรวมถ้าแบ่งย่อยก็มีหลายประเภทข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการถูกเรียกว่ารูปแบบการป้องกันหมายเลข8คือสามารถแปลงเป็นรูปแบบการรบหมายเลข6ได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่เฉินมู่เปลี่ยนรูปแบบของเขาเพราะเขาพบว่าจำนวนคาซิมในโบเฮมินนั้นมากกว่าที่เขาคิดไว้มากสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือต้องผ่านเมืองโบเมนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าไปยั่วยุเขาแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งในโลกนี้ที่น่าพึงพอใจนักเมื่อทีมมูซี่อิงเข้าใกล้เขตเมืองหลักของบอเมนมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการซ่อมแซมการ์ดข้างสนามมากขึ้นเรื่อยๆและจากระยะไกลท้องฟ้าก็มืดครึ้มจู่ๆทีมงานประมาณ 2,000 คนก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าค่ายมูซีเช่นเดียวกับสัตว์ร้ายที่ถูกกระตุ้นไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งของเชนมูและกองพันมูซี่จะทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติถ้าบอกว่าค่ายตัวละครไม้ก็เหมือนเต่าในกระดองตอนนี้ค่ายตัวละครไม้ก็เผยให้เห็นเขี้ยวของเขาแล้วการเปลี่ยนแปลงของค่ายมูซีเหนือความคาดหมายของทีมแนวหน้าอย่างเห็นได้ชัดอีกด้านหนึ่งเกิดความโกลาหลและการซ่อมแซมการ์ดจำนวนมากก็ดูซีดเซียวเล็กน้อยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งที่ส่งมาจากค่ายมูซีและรสชาติของการถูกสงครามทำให้พวกเขาประหลาดใจพวกเขาเป็นเพียงกองทหารธรรมดาไม่ว่าวันธรรมดาจะไปไหนซึ่งเป็นทีมซ่อมการ์ดที่โด่งดังที่สุดก็ยังเชื่อฟังพวกเขาเห็นการต่อสู้เช่นนี้ได้อย่างไรเฉินมู่จ้องมองกันอย่างเย็นชาโดยไม่พูดอะไรมู่จืออิงไม่มีเสียงใดๆเลยกาซิ่วแต่ละคนดูเหมือนเฉินมู่และมองที่ด้านหน้าอย่างเย็นชาและโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อบอกอีกฝ่ายเท่านั้นพวกเขาพร้อมสำหรับการต่อสู้การกดขี่ที่นำโดยทีมโดยไม่มีเสียงรบกวนนั้นไม่มีใครเทียบได้และหายใจไม่ออกในอีกด้านหนึ่งใบหน้าที่ซีดเซียวของกัดซิ่วก็ซีดลงดูค่าการฆาตกรรมอันจางๆและความเงียบที่เปิดเผยโดยอีกฝ่ายทำให้การซ่อมการ์ดแต่ละครั้งเชื่อว่าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยและจะทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนการเคลื่อนไหวของค่ายมูซี่ยังทำให้การซ่อมแซมการ์ดโดยรอบหวาดกลัวอีกด้วยพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนกล้าปฏิบัติต่อทีมประจำการในโบเมนพวกเขาบ้าเหรอความเงียบราวกับความเงียบจิตใจของทุกคนสูงส่งดวงตาของเฉินมู่เย็นลงความกดดันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้เฉินมู่ดูเหมือนเป็นคนอื่นแต่มีนิสัยที่เฉียบคมกล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้เชนมู่เต็มไปด้วยอันตรายและเป็นอันตรายประเด็นก็คือชายผู้อันตรายยังคงมีพลังอันทรงพลังซึ่งทำให้อันตรายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในความเป็นจริงเชนมู่มีเหตุผลเพียงพอที่จะระเบิดเมืองบอเมนลงบนพื้นเหตุผลง่ายๆก็คือนี่คือดินแดนสีน้ำเงินเขาไม่มีความคับข้องใจใดๆกับชางหลานมาก่อนแต่ถูกบังคับให้มาถึงจุดนี้โดยชางหลานและเขาไม่โกรธนั่นเป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาเมื่อไม่มีกำลังก็ไม่สามารถให้อภัยได้แต่หากมีความแข็งแกร่งและความอดทนแบบตาบอดเพียงพอแสดงว่าเป็นมาโซคิสอย่างแน่นอนกองทัพแคงเจียงถูกทำลายโดยสิ้นเชิงโดยเชนมูและแม้ว่ากองกำลังพันธมิตรทั้ง3จะถูกแยกออกจากป่าพวกเขาก็ไม่สามารถตามทันพวกเขาได้กล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้ในพื้นที่นี้เขาจะไม่มีวันพบกับคู่ต่อสู้เช่นกองทัพแคงเจียงที่ทำให้เฉินมู่หวาดกลัวหากไม่มีใครหยุดพวกเขาเฉินมู่จะเลือกความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อผ่านเมืองปอเฮมินแล้วหาสถานที่พักผ่อนให้เต็มที่เขาจะพักผ่อนให้เต็มที่อย่างไรก็ตามทีมงานกระทันหันได้จุดชนวนความโกรธที่ระงับเขาไว้เป็นเวลานานเฉินมู่ไม่ใช่คนอารมณ์ไม่ดีอย่างแน่นอนตรงกันข้ามในสายตาของแบ็คเนลที่อยู่รอบตัวเขาพูดได้ดีมากจริงๆอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันเมื่อคนซื่อสัตย์โกรธจริงๆก็เป็นสิ่งที่แย่มากความโกรธที่ไม่สามารถบรรยายได้เติมเต็มหัวใจของเชนมูแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียสติตรงกันข้ามจิตใจของเขากลับมีสติมากขึ้นตรงกันข้ามกับศัตรูฉันสร้างวงกลมในใจเขาอย่างรวดเร็วเขาตัดสินใจมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับชางหลานคุณมาจากไหนคุณชายหนุ่มที่ศีรษะซีดเขาเป็นหลานชายของชางหลานมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถนั่งในตำแหน่งที่สำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามเมื่ออายุยังน้อยเขาคงจะย่อหยิ่งเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเมื่อเขาได้รับรายงานว่ามีคนบินอย่างหญิงยโสภายในเขตเมืองโบเมนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยและหยุดพร้อมกับกองทหารอย่างไรก็ตามตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่มีทีมน้อยเกินไปแต่ในสายตาถ้าเขาสะดุ้งมันจะอึดอัดสำหรับเขาที่จะเผชิญหน้ามากกว่าฆ่าเขาไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามทีมนี้น่าสงสัยเกินไปในฐานะหลานชายที่อุดมสมบูรณ์เขาคุ้นเคยกับกองทัพชางเจียงด้วยวัตถุอ้างอิงเขาพบว่าทีมนี้ไม่ด้อยกว่ากองทัพชางเจียงสิ่งนี้ทำให้เขาต้องระมัดระวังอย่างมากกองทัพชางเจียงเป็นกองทัพแรกของยมโลกนอกจากนี้ยังเป็นกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในเปยอหวังโจอีกด้วยการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันของกองกำลังติดอาวุธในระดับเดียวกับกองทัพชางเจียงนี่มันน่าสงสัยเกินไปแล้วคุณคือใครเฉินมู่ถามอย่างเย็นชาเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้เริ่มทันทีชายหนุ่มก็กล้าหาญเล้งเฮงกล่าวว่าฉันเป็นประธานเมืองบอเมนใครคือแคงเฟงคุณเป็นใครทำตามขั้นตอนตอนนี้กระทรวงของคุณต้องยอมรับการตรวจสอบของฉันหากคุณต่อต้านก็เป็นศัตรูของฉันที่มองไปทางเหนือเขานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลาหลายปีที่กล่าวว่ามันค่อนข้างน่าประทับใจข้าสึกฟังเขาไปรอบๆกระจัดกระจายไปหมดเรื่องตลกไม่เป็นไรที่จะเห็นความตื่นเต้นแต่ถ้าเพื่อความตื่นเต้นสูญเสียชีวิตของเขานั่นก็จะไร้ค่าการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนที่มีความซับซ้อนเมื่อมองดูค่ายตัวละครไม้ก็รู้ว่ามันไม่ใช่การยั่วยุเกิดปัญหาในการค้นหาบุคคลเหล่านี้มันจะไม่รบกวนคุณเหรอคังเฟิงเฉินมู่หดตัวม่านตาของเธอคุณเป็นใครในตระกูลปวดดีชางเฟิงโกรธมากคุณก็เรียกชื่อสถานที่ของผู้ใหญ่ด้วยเหรอถ้าบอกฉันสิฉันเป็นหลานชายของผู้ใหญ่ในหางตาของเขาอยู่กวงเห็นทีมของกาซิ่วบินมาทางนี้ทันใดนั้นหัวใจของเขาก็ตะโกนว่าลงบนพื้นแล้วยอมรับการตรวจสอบของข้าเถอะหากมีการต่อต้านไม่ต้องพูดถึงการฆ่าอย่าพูดถึงการฆ่าเฉินมู่ยิ้มแต่ความเย็นเยือกแผ่สั้นไปทั้ง4ด้านโดยไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นน้ำเสียงของเขาก็ย่อทุกคนฆ่า
หมู่ซีอิงพร้อมสำหรับการต่อสู้มานานแล้วทันทีที่คำพูดของเชนมูล้มลงพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นกัดซิ่วธรรมดาไม่มีความคิดมากมายในใจทุกวันนี้พวกเขารู้สึกเขินอายมากกับความเศร้าและหัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธช็อตนี้ไม่มีการจองเสียงกรีดร้องของกระสวยทำให้อากาศแตกสลายและหากคลื่นที่โหมกระหน่ำคำรามมันก็จะพัดไปทางแขกซิ่วข้างหน้าเป้าหมายที่พวกเขาเลือกล้วนมีความสำคัญใกล้กับพื้นดินมากสำหรับสมาชิกในทีมที่3ที่ต้องการข้อผิดพลาดในการยิงไม่เกิน1เซนติเมตรภายใน3กิโลเมตรในวันธรรมดาพวกเขาสามารถยิงโดยหลับตาได้พวกเขาเลือกความถี่การยิงสูงสุดโดยไม่มีข้อยกเว้นยิงได้อย่างดุเดือดทันใดนั้นการ์ดที่อยู่ด้านหน้าก็ได้รับการซ่อมแซมพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะกล้าโจมตีพวกเขากล้าโจมตีจริงๆคนพวกนี้บ้าจริงหรือพวกเขาไม่กลัวผู้ใหญ่หรือแมวเหล่านี้ที่มีสมองยุ่งเหยิงจู่ๆก็พบว่ามีเลือดกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมารอบๆลำคอคิ้วและหัวใจของเพื่อนของพวกเขาและดวงตาของพวกมันก็เป็นสีดำจนแทบจะเป็นลมลุ่มสีฟ้านั้นเลวร้ายที่สุดและเขาอยู่ในแนวหน้าและได้รับการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนอกจากนี้กัดซิ่วจากมูซี่อิงยังปลูกฝังความเกลียดชังทั้งหมดที่มีต่อแคงแลนเขาถูกกร่อนไปทั่วและมีรูเลือดหลายร้อยรูไหลออกมาเขาไม่สามารถมองคนเหล่านี้ด้วยความไม่เชื่อได้สมาชิกของทีมที่3ทุกคนต่างโจมตีผู้ชายคนนี้อย่างแรงช่างซ่อมการ์ดที่กำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่นี้พวกเขาละเลยในการฝึกฝนทุกวันและหลังจากการต่อสู้พวกเขาก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายทันทีฉันไม่รู้ว่าใครตะโกนว่าวิ่งทุกคนหันหลังหนีอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาหันกลับมาพวกเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงหนาทึบตรงหน้าพวกเขาเปลวไฟสีแดงเข้มเหล่านี้มีขนาดเพียงนิ้วหัวแม่มือในทุกจุดแต่มีจำนวนมากมายอัดแน่นอยู่ในซีกโลกหนาปิดผนึกเส้นทางด้านหลังกระทู้ที่หลบหนีอ้างว่าเขาได้รับการคุ้มครองด้วยโล่พลังงานเปลวไฟขนาดเท่าหัวแม่มือเหล่านี้น่ากลัวในสายตาของพวกเขาน้อยกว่าคนวิกลจริตที่อยู่ข้างหลังเขามากพวกเขาระเบิดออกไปและหนีไปทุกทิศทุกทางมีเพียงความคิดเดียวในใจของพวกเขาห่างจากที่นี่อีกหน่อยมีคนประมาณ1,000 คนในกลุ่มคาโทสอที่กำลังวิ่งเข้ามาและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาทำให้แต่ละคนตกตะลึงท่านคังเฟิงตายแล้วคนเหล่านี้เป็นศัตรูกันนำโดยคาซิ่วจ้องมองกันอย่างว่างเปล่าหัวของเขาพึมพำอำนาจการยิงอันดุเดือดวิธีอันดุเดือดเช่นนี้ชายคนนี้ที่เห็นลมทำให้หางเสือเป็นวิญญาณจู่ๆก็กลับมาคิดอีกครั้งตะโกนในลำคอและตะโกนว่าถอนตัวถอนตัวความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยศึกนี้ไม่มีทางสู้ได้แต่เขาไม่ได้รอให้เขาหยุดและทันใดนั้นก็มีคลื่นแปลกๆเข้ามาปิงเสียงที่คมชัดของหมวกพลังงานนับพันแตกสลายในเวลาเดียวกันเมื่อฟังหูของคาซิ่วนี้เช่นเดียวกับเสียงวิญญาณที่เราใจเลือดบนใบหน้าของเขาจางหายไปทันทีมันการ์ดโซนิกผู้เห็นเหตุการณ์ของกัดซิ่วต่างหวาดกลัวการ์ดเสียงการ์ดโซนิกมากมายเดิมที่มีความคิดอื่นเกี่ยวกับคาโทที่ถอนตัวทันทีทีมที่ไม่ทราบที่มานี้การกำหนดค่าอำนาจการยิงนั้นแย่มากประโยชน์ของการ์ดโซนิกเป็นที่รู้จักกันดีแต่ราคาก็เป็นที่ทราบกันดีเช่นกันพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทีมไหนหลายร้อยคนติดตั้งการ์ดเสียงและพลังของการ์ดเสียงเหล่านี้มีมากกว่าการ์ดเสียงที่พวกเขาเคยเห็นมามากข้างสนามของผู้นำบางคนของกลุ่มคาทูโอดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกเขารู้ดีว่าแม้ว่าทุกอย่างในกลุ่มจะถูกขายไปแล้วแต่ก็ไม่มีทางที่จะจัดทีมคลื่นเสียงแบบนี้ได้แต่ความหึงหวงกลับกลายเป็นความหึงหวงแต่กลับไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อความมันไว้พวกเขาเห็นว่าคนเหล่านี้ที่ไม่ทราบที่มาไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ใครกล้าไปเล่นน้ำรอปลาก็แค่รอตีครั้งแรกแน่นอนฉันเพิ่งได้ยินเสียงคำรามดังสนั่นช่ออคอหอคอยักษ์ที่มีกลุ่มหอคอยักษ์แต่ละตัวสวมเกราะพลังงานรูปทรงกรวยแหลมแปลกๆเหมือนกับเวอร์มิคูไลที่ตกลงมาจากท้องฟ้าพุ่งชนทีมซ่อมแซมการ์ดนี้อย่างดุเดือดโนโซมิคราสบูมเนื้อกระพือปีกแขนขากระพือและเสียงหัวใจที่บีบรัดกระทันหันทำให้ผู้คนรู้สึกเจ็บปวดเพียงแค่ฟังเสียงกรีดร้องของทีมที่ประจำการอยู่ที่อำเภอกระทู้ถูกทำลายซึ่งด้วยเสียงรถชนกันไม่รู้จบมันกลายเป็นนรกจริงๆระหว่างการซิ่วของทีมนี้พื้นที่ว่างกว้างประมาณ20 เมตรปรากฏขึ้นกับซิ่วทั้งหมดในบริเวณนี้ถูกทุบเป็นชิ้นๆและกระแทกเข้ากับการซิ่วโดยรอบเสียงอาเจียนของการซิ่วอยู่ข้างสนามไม่มีที่สิ้นสุดและพวกเขาไม่คาดคิดว่าโลกนี้จะมีผลกระทบร้ายแรงเช่นนี้ไม่มีการซิ่วคนใดที่ถูกโจมตียังคงรักษาร่างกายของเขาให้สมบูรณ์และบริเวณโดยรอบการซิ่วก็มีอวัยวะและเนื้อต่างๆห้อยอยู่บนร่างกายของเขานี่กลายเป็นฝันร้ายที่ผู้คนนับไม่ถ้วนไม่สามารถลบล้างได้ตลอดชีวิตในสายตาของสามเหลี่ยมของซางฮันซุยแสงอันดุเดือดก็ฉายแวววาวเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจกว้างและถูกบังคับให้รู้สึกเขินอายมากความโกรธในอกของเขาหยุดนิ่งเล็กน้อยและวันนี้เขาก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างสมบูรณ์รอบตัวเขามีระเบิดหลายร้อยลูกที่มีหมัดใหญ่ลอยอยู่อย่างเงียบๆแต่ใครๆก็สัมผัสได้ถึงอันตรายอันยิ่งใหญ่เขาแบมือออกและยืดตัวออกราวกับนกตัวใหญ่สยายปีกแต่นิจาดวงตารูปสามเหลี่ยมเริ่มกลวงในเวลาเดียวกันระเบิดสีแดงเข้มที่ลอยอยู่รอบตัวเขาก็กลายเป็นสีขาวและมือที่เปิดกว้างของเขาก็รีบปิดลงต่อหน้าเขากลายเป็นระเบิดสีขาวลูกโชนเหมือนกับสิ่งที่ถูกดึงดูดและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วไปยังด้านหน้ามือที่ปิดไว้ครึ่งเมตรชั่วครู่หนึ่งระเบิดโปร่งแสงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามือของเขาหากมองใกล้ๆคุณจะเห็นว่ามีแกนกลางสีขาวขุ่นอยู่ภายในการระเบิดนิวเคลียร์การจ้องมองของเสี่ยโปมีสมาธิมากหากเขาถอดหน้ากากออกเขาจะพบกับเหงื่อบนใบหน้าเขาถูกล้อมรอบด้วยวงล้อคลื่นขนาดเล็ก30หอกวงและมือของเขาก็บินไปเหนือพวกมันอย่างชาญฉลาดในไม่ช้าก็มีคลื่นลำดับเล็กๆ9ลูกอยู่ตรงหน้าเขานี่คือที่สุดของเขาแล้วถ้าไม่ใช่สำหรับระดับที่7เขาจะไม่สามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เคล็ดลับนี้ปรากฏในโลกนับตั้งแต่แนวคิดนี้เสร็จสมบูรณ์
วงล้อคลื่นลำดับเล็ก9ล้อกับตัวเป็นวงกลมที่สมบูรณ์รังสีของแสงที่ไหลบนวงล้อคลื่นเล็กๆแต่ละวงไม่สามารถถูกรบกวนได้ในขณะที่วงล้อคลื่นลำดับเล็กทั้ง9ถูกนำมารวมกันตัวที่บนวงล้อคลื่นลำดับเล็กแต่ละอันก็วิ่งอย่างเมามันแต่เมื่อแสงเย็นผ่านไปพอยอแต่ออไรทั้ง9ก็หันไปในจังหวะเดียวกันจากนั้นล้อเล็ก9ล้อก็หายไปและกงล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งเมตรก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเสี่ยวป๋อ9รอบแห่งการลืมเลือนมู่หญิงชอวงโม่ทำการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลาเดียวกัน